บทที่201ถึง220มนุษย์ต่างดาวจะได้รับของขวัญบางอย่างก็ไม่เป็นไรมีหุ้นใน Space Carrier ที่พร้อมจะเปิดตัวได้ทุกเมื่อแต่จะส่งไปให้มนุษย์ต่างดาวได้อย่างไรนั้นเป็นปัญหาท้ายที่สุดการส่งระเบิดนิวเคลียร์ขึ้นสู่อวกาศผ่านประตูอวกาศนั้นต่างจากการขว้างเข้าไปในแมนฮัตตันโดยตรงไม่มีใครเชื่อว่าแค่ใส่ระเบิดนิวเคลียร์เข้าไปในประตูอวกาศก็สามารถระเบิดยานอวกาศที่ทอรีได้หากเครื่องบินเข้าสู่ประตูอวกาศโดยตรงเพื่อปล่อยตัวมีปัจจัยที่ไม่แน่นอนอยู่ตรงกลางมากเกินไปหากเครื่องบินถูกระเบิดโดยเรือบินหรือเครื่องบินที่ไม่มีตามันจะเป็นหายนะและปลายอีกด้านของประตูอวกาศคือสภาพแวดล้อมสุญญากาศจักรวาลเรือเหาะของทิทอรีสามารถปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแรงโน้มถ่วงของโลกได้ทันทีหลังจากผ่านสุญญากาศจักรวาลอย่างไร้เหตุผลถ้าเครื่องบินผ่านพอเท่าจริงๆแน่นอนว่ามันจะไม่กลับมาแม้แต่ฟิวรี่ก็ยังไม่เก่งในการออกคำสั่งเช่นหน่วยมรณะดังนั้นระเบิดนิวเคลียร์สามารถส่งเข้าไปได้โดยหน่วยบินที่ยืดหยุ่นเท่านั้นดังนั้นเมื่อคุณกำลังมีปัญหาวิธีเดียวที่คุณคิดได้คือขอความช่วยเหลือจากฉันใช่ไหมเสียงของโทนี่ดังขึ้นในช่องอย่างไรก็ตามความคิดของคุณยังถูกต้องอยู่มากโทนี่สตาร์คอร์เปลี่ยนปัญหาตดเหม็นไม่ได้และเขาก็เปลี่ยนไม่ได้ในชีวิตนี้แต่ตดเหม็นก็ไปหาตดเหม็นไอรอนแมนก็ยังเป็นคนที่ค่อนข้างไว้ใจได้ไม่ว่าเขาจะต่อสู้กับอัลตรอนหรือธานอสเขาก็แทบจะทำโซ่ขาดและเขาก็ยังดีกว่าซิงเจียเจ้าโง่คนนั้นมากฟอร์ไรไม่สนใจคำเยาะเย้ยของโทนี่และพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มว่าสตาร์คอร์คุณต้องคิดให้ชัดเจนมันคือระเบิดนิวเคลียร์และเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ประตูอวกาศเป็นไปได้ว่าคุณจะเผชิญกับการโจมตีที่ทรงพลังพอที่จะทำลายชุดเกราะเหล็กของคุณหรือคุณอาจติดอยู่อีกด้านของประตูอวกาศและไม่สามารถหาทางกลับได้สิ่งที่ฟิวรี่พูดนั้นไม่ได้เป็นการกล่าวเกินจริงนี่เป็นการเดินทางเพื่อมอบของขวัญที่อันตรายและคาดเดาไม่ได้และมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะคร่าชีวิตไอออนแมนในทางทฤษฎีมีโอกาสรอดชีวิตมากกว่าเครื่องบินรบเท่านั้นโทนี่ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็ยิ้มและพูดว่าแต่คุณมีผู้สมัครคนอื่นที่เหมาะสมกว่านี้ไหมฟิวรี่เงียบไม่มีใครเหมาะกับงานนี้มากกว่าไอรอนแมนจริงๆแล้วแต่เขาไม่อยากเสียโทนี่ไปจริงๆยูกงโทนี่สตาร์กอร์เป็นนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของเขาไม่เพียงขับเคลื่อนความก้าวหน้าของอารยธรรมของสังคมมนุษย์ทั้งหมดแต่ยังมีส่วนสนับสนุนอย่างโดดเด่นต่อเสถียรภาพและสันติภาพของโลกอีกด้วยเขาปฏิเสธที่จะเชื่อฟังรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกรังเกียจ SSIELD มากนักนี่จะเป็นไพ่ตายที่ทรงพลังที่สุดของฟิวรี่มิดเอจเป็นสาวหน้าเหลี่ยมที่ท่องไปในจักรวาลหลังจากทิ้งโทเค็นไว้โดยส่วนตัวแล้วโทนี่สตาร์คเป็นลูกชายคนเดียวของฮาวเวิร์ดสตาร์คฮาวเวิร์ดสตาร์คมีส่วนร่วมอย่างมากในการยุติสงครามโลกครั้งที่2และช่วยสร้างชิลนอกจากนี้เขายังถือได้ว่าเป็นผู้นำเก่าของฟิวรี่ฉันฝากลูกชายไว้กับนายคุณขอให้เขาพ่อเหตุเหรอในที่สุดฟิวรี่ก็ตัดสินใจอย่างหมดหนทางว่าเอาล่ะชะตากรรมของโลกมอบให้คุณและฉันเป็นตัวแทนของโลกเฮ้เลอเซียอดไม่ได้ที่จะขัดจังหวะการสนทนาระหว่างคนทั้งสองที่เต็มไปด้วยคำอำลาเลอเซียตอนนี้ไม่ใช่เวลามาเล่าเรื่องตลกเราเสียงที่จริงจังของกัปตันอเมริกาดังขึ้นในช่องเขาเป็นคนจริงจังและเหมาะสมและเขาไม่เคยชอบฮีโร่ของแผนกตลกเลยเรายังไปไม่ถึงปลายภูเขากัปตันเลอเซียพูดอย่างช่วยไม่ได้โทนี่ไม่ใช่คนเดียวที่บินได้โอเคเรามีทางเลือกที่ดีกว่านี้ใช่ไหมสติ๊กบูมสายฟ้าที่เต็มท้องฟ้าทำให้ชิทอรีที่เพิ่งปรากฏตัวกลายเป็นฐานและบราเดอร์แฮมเมอร์คำรามด้วยความโกรธประกาศความรู้สึกของเขาว่ามีอยู่จริงถ้าพูดกันตามเหตุผลทอคือผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการส่งเหตุมีพละกำลังมหาศาลบินได้และร่างกายของเขาสามารถทนต่อสภาวะสุญญากาศของจักรวาลหลังจากสายฟ้าฟาดทอล้มลงกับพื้นราวกับเทพเจ้าลงมาจากพื้นโลกเซด้วยเท้าของเขาและเกือบจะล้มลงเป็นยังไงบ้างชางฟอคุณได้พูดถึงมาตรการรับมือหรือยังก็หน้าตาเหนื่อยๆแบบนี้ใครจะไปใจอ่อนให้เขาส่งเหตุละเปลี่ยนวิธีคิดแล้วมันไม่ง่ายกว่าเหรอเลอเซียกล่าวอย่างมีความสุขในอีกด้านหนึ่งอิงไม่ที่อยู่ข้างๆเห็นว่าทอได้รับการสนับสนุนจากกัปตันอเมริกาให้ยืนนิ่งและสุดท้ายก็ไม่ได้ที่จะพูดแทรกขึ้นมาว่าเสียพระเจ้าไม่ทรงตัวแล้วเราบีบเขาต่อไปไม่ได้แล้วไม่ใช่แค่หญิงไม่เท่านั้นแต่คนอื่นๆก็รู้สึกเช่นเดียวกันเมื่อเห็นสถานะปัจจุบันของทอพระเจ้าคุณหมายถึงทอฉันไม่ได้บีบเขาเลอเซียไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับคำพูดของพี่สาวไม่เล่าฉันบอกตอนไหนว่าอยากให้ทอไปฉันกำลังพูดถึงตัวเองเลอเซียรู้สึกน้อยใจพวกคุณไม่รู้หรือว่าฉันบินได้ด้วยเลขที่เกวนเป็นคนแรกที่กระโดดออกมาแสดงการคัดค้านใครๆก็ไปได้ยกเว้นเลอเซียพาร์เกอร์แสดงท่าทีคัดค้านทันทีเซียตรงกันข้ามคือจักรวาลเจ้าจะตายสองคนนี้เป็นคนที่ใกล้ชิดกับเลอเซียมากที่สุดและพวกเขาสนใจเลอเซียมากกว่าความปลอดภัยของโลกหลังจากนั้นพี่สาวไม่ก็แสดงความต่อต้านเช่นกันแต่ไม่รุนแรงเท่าเกวนและปาร์เกอร์ในขณะที่คนอื่นๆเงียบเรียกได้ว่าเฉยเมยไม่ได้แต่ทุกคนมีความชอบธรรมอยู่ในใจโดยเฉพาะคนอย่างกัปตันอเมริกาที่เคยสละชีพเพื่อโลกสักครั้งถ้าบินได้คงพุ่งทะลุประตูอวกาศพร้อมระเบิดนิวเคลียร์แน่ๆในอ้อมแขนของเขาโดยไม่ลังเลโทนี่หนึ่งในฝ่ายที่เกี่ยวข้องกล่าวว่ามันเป็นแค่ของขวัญไม่จำเป็นต้องทำให้มันยิ่งใหญ่มากโจเซฟคุณสามารถชมการแสดงของฉันบนพื้นได้อย่างสบายใจโอกาสเป็นฮีโร่มีไม่มากนักแบบนี้อย่ามากับฉันรอบตั้งแต่ความสัมพันธ์ของเลอเซียเริ่มเย็นลงและค่อยๆแน่นแฟนขึ้นการเรียกเลอเซียว่าโจเซฟจึงไม่ใช่เรื่องตลกอีกต่อไปเทพบุรุษเหล็กที่ไม่มีอารมณ์จะสนใจผู้คนเหรอมันหายากที่ด้านบนของอาคารเลอเซียยืนอยู่บนขอบหลังคาด้วยมือของเขาในอ้อมแขนมีจิตวิญญาณของวีรบุรุษของทรายสีเหลืองสวมชุดเกราะสีทองในการต่อสู้เป็นร้อยครั้งและถ้าคุณไม่ทำลายลูแลนคุณจะไม่มีวันเอามันกลับมาได้ทุกคนอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่เลอเซียขัดจังหวะพวกเขาโดยตรงผู้อำนวยการตอนนี้ไม่ใช่เวลามาลังเลส่งพวกเขาออกไปก่อนที่เอเลี่ยนจะเข้ามาดีฟิวรี่ไม่รีรอเลยแม้แต่น้อยเครื่องบินรบได้ออกเดินทางแล้วและคาดว่าของขวัญจะมาถึงตำแหน่งที่กำหนดภายใน3นาที
ยังไงก็ตามเลอเซียพูดเสริมซิสเตอร์ไม่ขึ้นมาที่นี่แล้วคุณจะต้องรับผิดชอบในการปิดประตูอวกาศอิงไม่ก้าวขึ้นไปบนโลกลมของกัปตันอเมริกาและถอดออกหมุนตัวในอากาศ3รอบรับเครื่องบินด้วยมือข้างเดียวและขึ้นมาที่มีลำตัวโค้งแอร์ออคอชั่นนี้เป็นหนึ่งในฉากแอร์ออคอชั่นคลาสสิกในการรวมตัวครั้งแรกหมุนตัว720องศาในอากาศและตีลังกาไปข้างหลังเป็นเวลา3รอบจากนั้นย่อเข่าและเตะตรงไปที่พื้นการกระโดดที่น่าอัศจรรย์ของหญิงไม่ได้เกิดขึ้นจริงในท้ายที่สุดมีฮีโร่มากมายอยู่รอบตัวดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วเธอจะไม่ได้รับอนุญาตให้เลือกวิธีที่อันตรายที่สุดในการขึ้นไปชั้นบนวิธีที่เหมาะที่สุดในการขึ้นไปชั้นบนคือรถฟรีและเกวอนก็แกว่งใยแมงมุมอย่างกระตือรือร้นเพื่อส่งหญิงไม่ขึ้นไปแน่นอนว่าการส่งหญิงไม่ขึ้นไปชั้นบนนั้นเป็นเพียงเรื่องบังเอิญจุดประสงค์ที่แท้จริงของเกวอนคือต้องการเห็นเลอเซียออกไปเธอรู้ว่าเธอไม่สามารถเปลี่ยนการตัดสินใจของเลอเซียได้ดังนั้นแทนที่จะดูเขาจากไปด้วยใบหน้าเศร้าจะดีกว่าถ้าส่งเขาปิดด้วยรอยยิ้มในช่วง3นาทีที่ระเบิดนิวเคลียร์มาถึงทั้งสองกอดกันเป็นเวลา2นาทีครึ่งและเมื่อริมฝีปากของพวกเขาแยกจากกันเกวอนก็ยิ้มราวกับดอกไม้จำไว้นะว่าฉันยิ้มยังไงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะสวยเสมอในใจคุณเลอเซียมองย้อนกลับไปด้วยความรักน่าเสียดายที่ตอนนี้มาผิดเวลาไม่อย่างนั้นฉันอยากจะจำตอนที่เธอร้องไห้และรีบบาบาเมื่อฉันกลับมาเราเกวอนเอื้อมมือไปบีบมือใหญ่ทั้งสองข้างที่กำลังสร้างปัญหาอยู่ที่บ้านท้ายของเธอพลิกตัวแล้วโยนเลอเซียขึ้นไปในอากาศหยุดมือออกไปเลอเซียปรับท่าทางของเธอในอากาศและหลังจากโบกมือให้เกวนและหญิงไม้ที่อยู่ข้างหลังเธอก็รีบตรงขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อพบกับไอออนแมนที่กำลังบินมาพร้อมระเบิดนิวเคลียร์คุณสองคนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเสียงของหญิงไม้ค่อนข้างขุ่นเคืองแต่น่าเสียดายที่ดวงตาของเกวนมองตามร่างบนท้องฟ้าโดยไม่ได้ยินใช่เราเป็นรักแรกของกันและกันและเราก็รักกันมากพี่สาวไม้เม้มปากแต่รักแรกมักจะขมขื่นแต่เราหวานมากนะรอยยิ้มของเกวนทำให้หญิงไม้รู้สึกเจ็บปวดมากและฉันก็อยากเป็นรักแรกของเขาด้วยบนท้องฟ้าโดยมีเลอเซียคอยคุ้มกันเส้นทางของโทนี่นั้นเดินไปข้างหน้าได้ปกติมากไม่ต้องกังวลใดๆโทรศัพท์ของซิสเตอร์เปเปอร์ยังเปิดอยู่ใช่ไหมเลอเซียถามอย่างสบายๆขณะที่ชกและเตะที่ทอรีที่เดินผ่านไปโทนี่พูดอย่างทำอะไรไม่ถูกผู้หญิงก็เป็นแบบนี้เวลาคุณยุ่งกับงานเธอจะรบกวนคุณทีละคนแต่เมื่อคุณต้องการหาเธอเพื่ออะไรคุณจะพบว่าโทรศัพท์ของเธอไม่ได้รับสายเลอเซียคิดอยู่ครู่หนึ่งสิ่งที่คุณพูดดูเหมือนจะเป็นความจริงแต่ไม่เป็นไรต้องมีทีวีติดตามการถ่ายทอดสดของฉากวันนี้เฮ้ คุณเห็นมันในทิศทางนั้นหรือเปล่าเลอเซียยื่นมือออกไปทางหนึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ของสถานีโทรทัศน์โบกมือมาอย่าสร้างปัญหาไปที่สเปซเกตทันทีคุณส่งมันได้ที่นี่ไม่ต้องเข้าไปประตูอวกาศอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่โทนี่ยังไม่ได้โทรหาเปปเปอร์ห้ามปรามเลอเซียพฤติกรรมที่สะเพร่าหยุดพูดไร้สาระไปเถอะถ้าเธอไม่เข้าไปทำไมไม่เข้ามาหลังจากที่เลอเซียพูดจบเขาก็รีบวิ่งไปที่ประตูมิติก่อนความรู้สึกแรกที่เลอเซียให้กับอีกฝั่งของประตูอวกาศคือมันเงียบขณะที่คุณเดินผ่านประตูเสียงรอบข้างที่อึกกระทึกครึกโครมจะหายไปทันทีหากปราศจากสื่อกลางในการส่งผ่านเสียงคุณจะได้ยินเพียงเสียงหายใจของตัวเองในพื้นที่อันเงียบสงบเท่านั้นจากนั้นก็มีความมืดด้านข้างของประตูคือท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวของจักรวาลเนื่องจากไม่มีเอฟเฟกต์แสงของอากาศแม้ว่าดวงดาวที่อยู่ห่างไกลจะเปล่งแสงพร่างพรายแต่พื้นที่โดยรอบก็ดูมืดลงเลอเซียที่เข้าไปในอวกาศไม่รู้สึกอึดอัดชุดศักดิ์สิทธิ์แสดงพลังที่ผิดหลักวิทยาศาสตร์ของเธออีกครั้งชุดเกราะที่ไม่สามารถปกปิดร่างกายได้ทั้งหมดสามารถรวมพลังของจักรวาลขนาดเล็กเพื่อทำหน้าที่เป็นชุดอวกาศของนักบินอวกาศผลป้องกันเดียวกันคุณว่ามันน่ารำคาญข้างๆโทนี่ปล่อยมือของเขาปล่อยให้ระเบิดนิวเคลียร์บนไหล่ของเขาบินไปยังยานอวกาศรูปปูที่หยุดนิ่งบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวในทิศทางที่กำหนดไว้ไม่เหมือนในหนังเตาปฏิกรณ์ขนาดเล็กของโทนี่ยังไม่หมดพลังงานดังนั้นเขาจึงยังมีอารมณ์ที่จะเฝ้าดูสถานการณ์ทางทหารของศัตรูจากนั้นเขาก็ค้นพบว่าสถานการณ์นั้นแตกต่างจากที่เขาจินตนาการไว้คือไม่ได้มีแค่ยานอวกาศรูปปูเพียงลำเดียวข้างยานอวกาศที่ระเบิดปรมาณูลอยขึ้นมียานอวกาศอีกหนึ่งลำที่มีรูปร่างแบบเดียวกันจอดอยู่อย่างเงียบๆบนยานอวกาศ2ลำผู้คนในชิทอรีจำนวนมากหลั่งไหลมาที่พอเท่าอย่างไม่ขาดสายเนื่องจากขาดวัตถุอ้างอิงโทนี่จึงมองไม่เห็นขนาดของยานอวกาศแต่หลังจากสแกนอย่างรวดเร็วเขาก็สังเกตเห็นเรือเหาะกุ้งพิปปี้อย่างน้อย 2-300 ลำที่รอเข้าแถวซึ่งทำให้ประสาทขนาดใหญ่ตามปกติของเขาสั่นสะท้านในทันทีทันใดโทนี่อดไม่ได้ที่จะกลัวโชคดีที่ช่วงเปิดของพอเท่าไม่ใหญ่หากมีพื้นที่เพียงพอให้สิ่งเหล่านี้ผ่านไปนิวยอร์กจะกลายเป็นซากปรักหักพังภายในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแม้ว่าผู้คนจะซ่อนตัวอยู่ใต้ดินก็หนีไม่พ้นชะตากรรมแห่งความตายเช่นเดียวกันโชคดีที่พบปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆมาเลยมันกำลังจะระเบิดเราไม่ปลอดภัยที่นี่โทนี่ดึงเลอเซียที่อยู่ข้างๆให้ออกไปทางประตูอวกาศแต่พบว่าเลอเซียกำลังมองยานอวกาศลำอื่นด้วยสายตาที่ร้อนเผาพวกเขามาพร้อมกับยานอวกาศ2ลำและมันจะถูกเกินไปที่จะระเบิดลำหนึ่งดังนั้นเขาจึงต้องยิงลำนั้นด้วยเลอเซียพูดโดยไม่หันกลับมามองโทนี่มองไปที่มือของเขาเห็นได้ชัดว่าปืนใหญ่ฝ่ามือของเขาไม่สามารถตีได้ไกลขนาดนั้นฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่เราไม่มีระเบิดนิวเคลียร์อีกลูกอย่าเสียใจไปเลยเร็วเข้าภายใต้สายตาที่งุนงงของโทนี่เลอเซียค่อยๆคิดท่าทางแปลกๆและเห็นขาของเขาแยกออกจากกันมือของเขายื่นออกไปจนสุดศีรษะและไขว้กันฝ่ามือหันไปข้างหลังแสงจักรวาลสีเงินส่องลงบนพื้นผิวของเลอเซียและโทนี่รีบปล่อยมือของเลอเซียในขณะนั้นมือของเขาที่สวมถุงมือเหล็กดูเหมือนจะถูกไฟลวกไม่มีระเบิดนิวเคลียร์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถสร้างพลังของการระเบิดของระเบิดนิวเคลียร์ได้นี่คือจักรวาลและในที่สุดเราก็สามารถปล่อยมือและเท้าของเราเพื่อสัมผัสกับพลังของการเคลื่อนไหวนี้หลังจากมาถึงอวกาศเลอเซียได้ค้นพบ2สิ่งหนึ่งคือร่างกายของเขาได้รับการปกป้องจากสภาวะสุญญากาศโดยการปกป้องของชุดศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลเล็กๆและชุดศักดิ์สิทธิ์ยังปิดกั้นรังสีคอสมิกต่างๆในร่างกายความเสียหาย
ประการที่2คือจักรวาลขนาดเล็กของเขาสะท้อนกับท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวซึ่งเป็นกลุ่มดาวจากท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวอันห่างไกลที่มีพลังจักรวาลขนาดเล็กอันทรงพลังเขาเคยรู้สึกถึงเสียงสะท้อนแบบนี้มาก่อนบนโลกแต่ดูเหมือนว่ามันจะถูกกั้นด้วยชั้นของอะไรบางอย่างและมันก็ไม่แรงนักหลังจากผ่านประตูกระบังลมก็หายไปและพลังจักรวาลอันทรงพลังที่สะท้อนจากกลุ่มดาวได้ยกพิภพขนาดเล็กของเขาขึ้นสูงถึงความสูงเมื่อเขาถือคทาจิตวิญญาณบนพื้นในทันทีอาณาจักรดังกล่าวเพียงพอที่จะสนับสนุนให้เขาใช้กลอุบายอันทรงพลังที่บรรพบุรุษรุ่นก่อนของเขาทิ้งไว้ในความคิดของเขาโทนี่จ้องมองอย่างว่างเปล่าไปที่แสงจักรวาลเล็กๆบนร่างของเลเซียที่ยื่นออกมาและสงสัยว่าเขามีอาการประสาทหลอนหรือไม่บนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวมีพูดผีของดาวเคราะห์บางดวงเลเซียลดศีรษะลงเล็กน้อยผมปิดตาเล็กน้อยใต้ดั้งจมูกหล่อมุมปากยกขึ้นเล็กน้อยเผยให้เห็นฟันเคี้ยวแหลมคู่หนึ่งฉันจะบ้าตายการถกเถียงว่าใครคือนักบุญทองคำที่แข็งแกร่งที่สุดระหว่างซาก้าและซาก้าไม่เคยหยุดลงแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันนั่นคือทักษะการโจมตีตามหลักฟิสิกส์ที่แข็งแกร่งที่สุดกาแล็กซี่สตาร์เบิร์สของเจมินีซาก้ากาแล็กซี่สตาร์เบิร์สไม่ว่าจะมาจากชื่อท่าทางของการเคลื่อนไหวหรือหลังจากทำการเคลื่อนไหวแล้วพลังทำลายล้างอันทรงพลังที่จะทำลายล้างโลกเป็นหนึ่งในทักษะที่ดีที่สุดของเซนเซย่าซาดียนไม่ได้ทำให้คนจำนวนมากต้องคุกเข่าและเลียด้วยใบหน้าเดียวกาแล็กซี่สตาร์เบิร์สระเบิดได้อย่างไรในการแนะนำอธิบายอย่างไรมันมีพลังสูงสุดที่จะทำลายแม้กระทั่งดวงดาวในทางช้างเผือกหลักการคือปลดปล่อยจักรวาลเล็กๆของตัวเองให้ถึงขีดจำกัดรวบรวมสมาธิและทุ่มพลังใส่คู่ต่อสู้และสามารถโจมตีระยะไกลข้ามพรมแดนได้พลังของมันเปรียบได้กับการระเบิดของซูเปอร์โนวาที่ทำลายล้างทางช้างเผือกแนวคิดใดในเดอะวันเดอริงเอิร์ธแฟลทฮีเลียมของดวงอาทิตย์ทำให้มนุษย์ต้องพรากโลกไปจากบ้านและเริ่มต้นการเดินทางระหว่างดวงดาวอันยาวนานซึ่งกินเวลานานกว่า 2,000 ปีอย่างไรก็ตามพลังของดาวกระจายในดาราจักรสามารถทำลายทั้งดาราจักรได้ถ้าเราทำสิ่งนี้ด้วยกำลังทั้งหมดของเราอารยธรรมของกาแล็กติกจะสูญพันธุ์บางทีโลกในโลกของนักบุญอาจมีมนต์เสน่ห์ของเทพเจ้าอยู่จริงๆเพื่อให้แน่ใจว่าโลกจะไม่ถูกทุบเป็นชิ้นๆด้วยหมัดแห่งพลังจักรวาลอย่างไรก็ตามหลังจากผ่านประตูอวกาศไปแล้วการตอบสนองของกลุ่มดาวทำให้เลเซียมีคำถามในใจเนื่องจากโลกในโลกของนักบุญได้รับการคุ้มครองโดยประการแห่งทวยเทพจึงไม่ถูกทะลวงโดยนักบุญแล้วโลกของโลกนี้ละมีมนตราคุ้มครองหรือปิดมันด้วยหรือเหตุใดเมื่อพระองค์อยู่บนโลกเสียงสะท้อนของกลุ่มดาวจึงน้อยมากแน่นอนตอนนี้เขาไม่จำเป็นต้องหาคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้หน้าที่ของเขาคือการทำลายยานอวกาศของทิทอริเมื่อพลังงานของร่างกายรวมตัวกันถึงจุดสูงสุดเลเซียก็กระแทกมือของเขาลงบนยานอวกาศในระยะไกลและพลังอันรุนแรงที่ทำลายโลกก็คำรามออกมาดาวกระจายดาราจักรยานอวกาศรูปปูเริ่มสลายตัวจากภายในแทบจะในทันทีด้วยไฟที่ลุกโชนอย่างรุนแรงยานอวกาศทั้งลำถูกระเบิดออกเป็นชิ้นส่วนจำนวนนับไม่ถ้วนแล้วถูกกลืนด้วยลูกไฟขนาดใหญ่นอกจากนี้การระเบิดของระเบิดนิวเคลียร์ยังทำให้ยานอวกาศลำอื่นระเบิดด้วยโทนี่ตะลึงมากเขาโบกมือของเขาเพื่อระเบิดยานอวกาศขนาดใหญ่ที่ยาวและกว้างหลายกิโลเมตรเป็นเท่าฐานจากระยะไกลฉันเกรงว่าทอเทพเจ้าแห่งฟ้าร้องจะทำไม่ได้นี่ยังเป็นโจเซฟที่น่ารักและราคาถูกที่ชอบทะเลาะกับตัวเองอยู่อีกเหรอสิ่งทั้งหมดนี้เป็นระเบิดนิวเคลียร์ที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์โชคดีที่ระเบิดนิวเคลียร์คล้ายมนุษย์นี้อยู่ที่ด้านข้างของโลกถ้าโทนี่รู้ว่าพลังสูงสุดของเคล็ดลับนี้คือการทำลายกาแล็กซี่ด้วยกระสุนนัดเดียวฉันสงสัยว่าเขาจะดีใจไหมขอบเขตของการระเบิดจะแผ่ขยายไปทางด้านนี้ในไม่ช้าโทนี่ไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะชื่นชมผลงานชิ้นเอกของทั้งสองต่อไปเขาจับเลเซียหันหลังกลับและรีบวิ่งไปที่ประตูมิติด้านหลังเขาโทนี่ตะโกนในช่องขณะที่รีบเร่งเจ้าหน้าที่โรมานอฟปิดประตูอวกาศเร็วเราจะออกมาทันทีการระเบิดของยานอวกาศส่งผลกระทบเป็นวงกว้างหากมันพุ่งสู่พื้นโลกตามประตูอวกาศมันอาจทำลายบล็อกด้านล่างทั้งหมดได้รับแล้วพี่สาวไม่คว้าคทาวิญญาณและพุ่งเข้าไปในจักรวาลของลูกบาศก์รูบีคอโดยไม่พูดอะไรสักคำกวนขมวดคิ้วและมองไปที่ประตูอวกาศที่เริ่มหดตัวบนท้องฟ้าแล้วตะโกนอย่างประหม่าว่าแล้วเซียทำไมเขาไม่พูดล่ะโทนี่หันศีรษะแต่เห็นเลเซียกรอกตาและสยะยิ้มด้วยรอยยิ้มที่น่ากลัวบนใบหน้าของเขาแน่นอนว่าถ้ามุมตาและรูจมูกของเขาไม่มีเลือดกระเซ็นออกมาภาพคงจะสวยงามกว่านี้หลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งโทนี่ถอนหายใจจาวิสช่วยฉันซื้อสุสานที่มีทำเลดีกว่านี้ในฝั่งที่มีแสงแดดส่องถึงพระเอกของเราต้องการสถานที่ที่สวยงามเดี๋ยวก่อนคุณไม่คิดว่าฉันจะสามารถช่วยมันได้หรือเลเซียต้องการปรับท่าทางของเขาเพื่อให้ตัวเองรู้สึกสบายขึ้นแต่เขาพบว่าเขาไม่สามารถใช้แรงทั้งหมดที่มีอยู่ได้ถ้าคุณไม่พูดอีกฉันคือคนที่ควรได้รับการช่วยเหลือแฟนตัวน้อยของคุณอยากจะขึ้นมาฆ่าฉันตอนนี้โทนี่พาเลเซียบินผ่านประตูอวกาศและประตูอวกาศก็ปิดลงทันทีที่เกิดการระเบิดที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาเปลวไฟได้ปิดกั้นอีกด้านหนึ่งของพื้นที่ทำไมกวนถึงเป็นกูล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 ูเธอเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนและสง่างามมากอย่าคิดกับเขาด้วยกูลูลูลูรุนแรงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงลงกระโชกเข้าปากของเขาริมฝีปากของเลเซียเชิดขึ้นเล็กน้อยโทนี่ในกระป๋องไม่มีอิทธิพลเช่นนั้นเลยเขายิ้มและตะคอกคุณเคยเห็นสาวที่อ่อนโยนและสง่างามคนไหนดึงศัตรูเหมือนค้อนดาวตกเพื่อสร้างลมหวีดวิวดังนั้นคุณจึงได้รับผลกระทบจากมันได้ฉันยังคิดว่าเขาอ่อนโยนเปเปอร์ไม่ใช่คนแบบนั้นเธออ่อนโยนและสง่างามจริงๆโทนี่กล่าวเสริมเลเซียกล่าวว่าให้โปรดแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับเปเปอร์เวอร์ชันไวรัสเอ็กเตรมิสและเปเปอร์เวอร์ชันไอออนสูตรคุณไม่กลัวลมแลบลิ้นกูลูลูลูไม่นานหลังจากที่ทั้งสองคนออกจากพอร์ทัลเควินพบว่าเลเซียถูกจับอยู่ใต้แขนของไอรอนแมนและดูเหมือนว่าเขาจะสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวไปแล้วไอสารเลวเควินตวาดอย่างดุเดือดและเธอไม่รู้ว่าเธอกำลังดุใครก่อนที่โทนี่จะลงมาเธอกระโดดขึ้นและรับเลเซียจากมือของเขาเมื่อเห็นสภาพที่น่าสังเวชของเลเซียน้ำตาของเควินก็ไหลอาบแก้มของเธอ
ครั้งสุดท้ายก็เหมือนกันหลังจากที่โทนี่ถูกพาตัวกลับจากชานเมืองนิวยอร์กเขาก็ได้รับบาดเจ็บทั้งตัวและดูเหมือนว่าเขากำลังจะแหลกสลายแต่คราวนี้ก็ดีกว่าคราวนั้นเล็กน้อยอย่างน้อยเขาก็มีสติรู้ทันกระพริบตาเองคุณขณะที่เกวอนกำลังจะพูดอะไรบางอย่างเธอก็รู้สึกถึงมือใหญ่ที่บั้นท้ายของเธอยังคงเป็นสัมผัสที่คุ้นเคยมันเป็นแบบนี้คุณช่วยซื่อสัตย์กว่านี้หน่อยไม่ได้หรือคุณอยากจะโยนเลอเซียลงกับพื้นจริงๆแต่เธอก็ลังเลเล็กน้อยอย่ามองว่าฉันเลือดออกทางทวารทั้ง7ฉันดูน่าสมเพชมากจริงๆแล้วฉันแค่ไม่มีเรี่ยวแรงนิดหน่อยปล่อยฉันไปตามสบายเถอะไม่มีปัญหาใดๆกับห้องเจ้าสาวของคุณเมื่อฉันกลับบ้านเลอเซียหมดแรงจริงๆกาแล็กซี่สตาร์เบิร์สซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของแผนกฟิสิกส์ต้องการจักรวาลขนาดเล็กที่มีสัมผัสที่7หรือสูงกว่าเพื่อใช้มันแม้ว่าจักรวาลเล็กๆของเขาจะถูกยกขึ้นโดยเสียงสะท้อนของกลุ่มดาวต่างๆแต่เขาก็ยังคงอยู่ในสภาพของสัมผัสที่6ผลของการบังคับให้ใช้กระบวนท่าต้องห้ามคือพลังนั้นไม่ได้แย่ไปกว่าของแท้เลยแม้แต่น้อยทำให้ร่างกายรับภาระหนักโชคดีที่มีพรจากจักรวาลเล็กๆของกลุ่มดาวไม่เช่นนั้นเขาอาจจะเหมือนกับตอนที่เขาต่อสู้กับเรือพิฆาตในแถบชานเมืองนิวยอร์กหยุดสร้างปัญหาพักผ่อนก่อนควรวางเลอเซียปิงลงบนพื้นถัดจากโลกิเจ้าหนอนเลอเซียหันศีรษะไปมองร็อกกี้ที่อยู่ข้างๆด้วยความยากลำบากว่าไงครับคุณร็อกกี้คุณอยากเข้าใจคำถามก่อนหน้านี้ของผมไหมใบหน้าของโลกิมืดมนและน่ากลัวและเสียงของเขาก็ดังลอดไรฟันออกมาอย่างน้อยตอนนี้ฉันก็ไม่เหมือนคุณแล้วการขยับนิ้วก็ลำบากร่างขนาดใหญ่ข้างๆเขากระโดดขึ้นหลังจากลงจอดร่างสีเขียวขนาดใหญ่มองไปทางซ้ายและขวาและเพียงมองแอลวอร์บอเดียวเขาก็พบโลกินอนอยู่บนพื้นหักไม่ได้มองมันเขาก้าวไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดดจับขาของโลกิแล้วหันกลับมาอย่างบ้าคลั่งบูมบูมบูมร่างกายของชาวแอสการ์ดแข็งและทนทานมากเขาทุบพื้นปูนและพื้นหินอ่อนเป็นรูลึก2รูหลังจากหักทุบมันเขาก็ใส่หัวอย่างเหยียดยามอ่อนแอในหลุมบนพื้นโลกิผู้เอาแต่ใจคร่ำครวญโดยไม่รู้ตัวใบหน้าที่สุดโทรมของเขาดูสิ้นหวังฉันต้องการเก็บบทนี้เป็นต้นฉบับแต่ทันใดนั้นฉันก็เห็นชื่อที่คุ้นเคยในรายการรางวัลแฮร์รี่พอตเตอร์ยี่ซึ่งเป็นเจ้าของหางเสือคนแรกในอาชีพของฉันไม่กี่วันหลังจากที่ฉันให้รางวัลฉันเป็นแค่ทีเจฉันเป็นหนี้บทนี้ขอบคุณฉันแค่ไม่รู้ว่าคุณจะอ่านบทนี้ต่อไปได้ไหมหลังจากยานอวกาศด้านข้างประตูอวกาศระเบิดก็สูญเสียการควบคุมและทิทอรีทั้งหมดบนโลกก็ปิดตัวลงและการรุกรานก็สิ้นสุดลงภายใต้การนำของอเวนเจอร์และการ์เดียนออฟเดอะโซดิแอคกองทัพมนุษย์ภายใต้การประสานงานของโลกในที่สุดโลกก็ชนะสงครามเป็นที่จริงตราบเท่าที่ประตูมิติปิดแม้ว่าทิทอรีที่บุกรุกจะไม่ปิดลงก็จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงใดๆเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่พวกมันจะถูกกำจัดออกไปในยานขนส่งอวกาศใต้มหานครนิวยอร์กและผู้ชมนับไม่ถ้วนทั่วโลกที่นั่งอยู่หน้าทีวีอย่างกระวนกระวายใจในการชมการถ่ายทอดสดต่างส่งเสียงปรบมือเกรียวกราวเราชนะใช่เราชนะแล้วกัปตันอเมริกายื่นกำปั้นของเขาไปหาทอที่พื้นหอบหนักมันเป็นการต่อสู้ที่ยากจริงๆอือทอแค่อยากจะยื่นมือออกไปแต่จู่ๆเขาก็ชะงักเขารู้สึกเป็นเงาเล็กน้อย10นาทีที่แล้วเขาต้องการเฉลิมฉลองแบบเดียวกับฮักแต่เขากลับถูกฮักต่อยจนกระเด็นหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งทอก็ยังคงชกหมัดกับกัปตันอเมริกาท้ายที่สุดฮักก็เป็นแค่ฮักมันเป็นเวลานานแล้วที่ฉันได้ต่อสู้ที่ดีเช่นนี้หลังจากการต่อสู้เดิมทีทอต้องการบินตรงไปที่หลังคาเพื่อตามมาหาน้องชายของเขานับตั้งแต่การอำลาบนสะพานสายรุ้งเขาคิดว่าทั้งสองถูกแยกจากกันตลอดกาลหลังจากการกลับมาพบกันบนโลกที่น่าประหลาดใจเขาก็มีหลายสิ่งที่ต้องทำพูดเนื่องจากสนามพลังระหว่างทั้งสองพวกเขาจึงไม่สามารถพูดคำ 2-3 คำในใจได้แต่สหายที่ต่อสู้เคียงข้างกันเมื่อครู่ต้องการดึงเขามาพูดคุยทอจึงหันกลับมาและจากไปด้วยความลำบากใจท้ายที่สุดเขายังคงชื่นชมคำสั่งสนามรบที่ไม่สะทกสะท้านของกัปตันอเมริกาคุณเคยต่อสู้มาหลายสมรภูมิมาก่อนหรือเปล่ากัปตันอเมริกามีร่องรอยของความอัปยศบนใบหน้าของเขาเขาไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าควรทำอย่างไรแต่ทอผู้ประมาทไม่ได้สังเกตใช่ฉันเคยเจอทอเริ่มพูดถึงประสบการณ์ชีวิตอันโชคโชนของเขาด้วยความสนใจแต่เขาไม่รู้ว่าผู้ชายคิ้วหนาและตาโตในกัปตันอเมริกากำลังเล่นตลกกับเขาด้วยเมื่อทอถูกกัปตันอเมริกาลากตัวไปการต่อสู้อันโหดร้ายก็เกิดขึ้นบนหลังคาในฐานะหัวหน้าผู้ร้ายของการต่อสู้ครั้งนี้โลกิคิดว่าการตบอย่างไม่เป็นทางการของฮักเหมือนไม้ตีแมลงวันอาจหักล้างอาชญากรรมได้เพราะคิดมากเกินไปเพราะหน้าตาของทอร์และแอสการ์ดบางทีรัฐบาลของมนุษย์อาจไม่สามารถออกคำสั่งลงโทษโลกิได้แต่เหล่าฮีโร่ที่มีความยุติธรรมกลับไม่คิดเช่นนั้นแม้ว่ากัปตันอเมริกาจะเขินอายเล็กน้อยแต่เขาก็ยังก้าวไปข้างหน้าเพื่อรั้งทอร์ไว้เพื่อให้ทุกคนที่อยู่ชั้นบนมีเวลามากพอที่จะระบายความขับข้องใจบนหลังคาของสตาร์บิลดิ้งโลกิถูกแขวนด้วยใยแมงมุม 2-3 เส้นหวังปิงปิงถือเข็มเงินจำนวนหนึ่งกำมือโดยไม่แสดงออกและเริ่มสอดเข้าไปในจุดฝังเข็มของโลกิทีละจุดผีจำนวนมากที่เฝ้าดูต่างตกตะลึงโดยไม่รู้ว่าหวังปิงปิงกำลังทำอะไรอยู่เลอเซียซึ่งนอนเอนกายอย่างสบายบนโซฟานุ่มๆถามอย่างสงสัยเอด้าฉันไม่เห็นเลยคุณรู้จักการฝังเข็มไหมเข้าใจเล็กน้อยวังปิงปิงพูดอย่างถ่อมตัวแต่ความเร็วมือของเขายังไม่เป็นที่พอใจเลยหลังจากนั้นไม่นานเข็มเงินหลายสิบเล่มในมือของเขาก็หมดลงในทางกลับกันโลกิก็ถูกพัดกลายเป็นเม่นแม้ว่าลูโอจีจะถูกแขวนคอและไม่สามารถขยับเขยื้อนได้แต่เขาก็ไม่เคยปฏิเสธที่จะยอมรับความพ่ายแพ้และยังคงยั่วยุอย่างสิ้นหวังนี่หรือที่เรียกว่าการทรมานเข็มบางๆหลายสิบเล่มเหล่านี้เพียงพอหรือไม่ทำไมไม่ใช้กริดในนั้นในกรณีนี้ความเจ็บปวดของฉันอาจจะมากกว่านั้นก็ได้คุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับความสยองขวัญที่กำลังจะเกิดขึ้นเลอเซียชำเลืองมองโลกิอย่างเห็นอกเห็นใจแล้วหันไปถามแวงบิงบิงเป็นภาษาจีนกลยุทธ์ชุดนี้มีหน้าที่อะไรเข้าทางเรนและดูสองช่องทางของเขาแวงบิงบิงสายหัวฉันใช้เทคนิคพิเศษเพื่อกระตุ้นจุดฝังเข็มและเส้นเมริเดียนของเขาซึ่งจะเป็นการขยายการรับรู้ทางสัมผัสของเขาก็คือว่าจู่เลอเซียก็ใช้ความทรงจำที่ไม่ดีในใจของเขากล่าวคือความเจ็บปวดที่เขารู้สึกในร่างกายของเขาจะมากขึ้นเป็น10เท่า
ช้การฝังเข็มเพื่อขยายประสาทสัมผัสเป็น10เท่านี่มันคาถาหรือเทคโนโลยีสีดำกันแน่เลอเซียหยุดพูดมองโลกิอย่างเห็นอกเห็นใจและพร้อมที่จะสัมผัสทุกอณูในร่างกายของเขาไม่จำเป็นต้องขอบคุณฉันในที่สุดก็ถึงตาฉันแล้วใช่ไหมแม็กเดินออกมามากขึ้นพร้อมกับลำแสงไฟฟ้าที่กระพริบอยู่ในมือเมื่อเห็นท่าทางเหมือนผีบนใบหน้าของเขาทุกคนก็ไม่ได้ที่จะตัวสั่นโลกิมองแม็กอย่างไม่เกรงกลัวบทสนทนาระหว่างเลอเซียและแวงบิงบิงเมื่อกี้เป็นภาษาจีนเอาเลยเจ้าสัตว์ประหลาดหน้าน้ำเงินใช้ทุกวิถีทางรูปลักษณ์ของเจ้าทำให้ข้าป่วยเหมือนน้ำแข็งยักษ์เจ้าลูกชายของชายหาดเมื่อเผชิญกับการดูถูกของโลกิแม็กยักไหลโดยไม่ขยับขยื่นฉันหวังว่าคุณจะกระตือรือร้นไปอีกสักพักติเดี๋ยวก่อนเลอเซียขัดจังหวะการกระทำของแม็กอย่างกระทันหันและหยิบรองเท้าแตะจากด้านข้างด้วยความยากลำบากอย่างยิ่งและโยนให้แม็กเขากัดอันนี้มองโลกิอย่างเห็นอกเห็นใจอีกครั้งเลอเซียพูดอย่างจริงจังว่าเชื่อฉันเถิดฉันทำเพื่อประโยชน์ของคุณเองพื้มโลกิอยากจะสะบัดแต่ก็ยัดรองเท้าแตะเข้าปากไปแล้วเจี๊ยบน้ำกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกายของโลกิจับลายนิ้วของแม็กตามเข็มสีเงินใบหน้าอลวาดของโลกิหยุดลงอย่างเห็นได้ชัดจากนั้นดวงตาของเขาก็เบิกกว้างในทันทีกัดรองเท้าแตะของเขาเส้นเลือดบนใบหน้าและคอของเขาปูดออกมาและร่างกายของเขาสั่นเหมือนแกลบแม้ว่าร็อกกี้จะเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมการแสดงความเจ็บปวดที่เหมือนจริงแบบนั้นก็ไม่สามารถแสดงออกได้ในตอนแรกโลกิอาจอดกลั้นไม่ให้ตัวเองทำเสียงอันน่าอัปยศอดสูแต่เมื่อกระแสน้ำในมือของแม็กเพิ่มขึ้นความเจ็บปวดที่ขยายใหญ่ขึ้นเป็น10เท่าทำให้เขารู้สึกว่าทนไม่ได้ทนความเจ็บปวดความรู้สึกที่ถูกชายร่างใหญ่ปกคลุมนั้นไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนจะทนได้ในที่สุดเมื่อความเจ็บปวดเกินจะรับไหวโลกิก็ไม่ได้ที่จะตะโกนเสียงโหยหวนอย่างน่าสมเพชจนทุกคนที่ได้ยินก็สงสารไม่ได้ปวดตับบ้างเลอเซียหลับตาเงียบๆนึกถึงความเจ็บปวดที่เธอเคยประสบมาก่อนสวรรค์จะส่งภารกิจอันยิ่งใหญ่มาให้ผู้คนก่อนอื่นคุณต้องทำงานหนักกับหัวใจและกล้ามเนื้อของคุณคนอื่นๆก็หันกลับมาเงียบๆด้วยแม้ว่าโลกิสมควรได้รับในสิ่งที่เขาสมควรได้รับกระแสไฟฟ้าอยู่ได้ไม่นานหรือเจตจำนงของโลกิไม่แรงอย่างที่เขาคิดภายในไม่ถึง10นาทีเขาก็มีน้ำลายฟูมปากหลอกตาและตกใจโชคดีที่โลกิยังรักษากำไรไว้ได้และน้ำไม่ท่วมไม่เช่นนั้นด้วยความหยิ่งผยองของเขาแม้ว่าเขาจะไม่ได้ฆ่าตัวตายเขาก็ต้องไปที่พระราชวังหลังจากที่ทอขึ้นไปชั้นบนสิ่งที่เขาเห็นคือตัวสันเทานอนอยู่ในหลุมหมดสติมีฟองขาวๆอยู่ในปากโลกิตัวสันจริงๆโลกิเกิดอะไรขึ้นทอรีบวิ่งไปที่ขอบหลุมด้วยความตื่นตระหนกมองน้องชายของเขาบนพื้นด้วยความสะเทือนใจโลกิลืมตาขึ้นอย่างอ่อนแรงและมองทอด้วยน้ำตาคลอเบ้าฉันอยากกลับบ้านเมื่อวิกฤตสิ้นสุดลงก็ถึงเวลาตามธรรมชาติที่ฮีโร่จะต้องปลดอาวุธและกลับสู่สนามเมื่อทอเสนอตัวกลับอากาศพร้อมกับลูกบาศก์รูบิกและโลกิทั้งกัปตันอเมริกาและโทนี่ก็ไม่ขัดขานโลกิได้รับการจัดการที่เลวร้ายมากพอแล้วไม่จำเป็นต้องรักษาเขาไว้และเขาคงไม่ถูกฆ่าอยู่ดีเขาสำหรับคอสมิกรูบิกเอสคิวแม้ว่าสิ่งนี้จะบรรจุพลังงานที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่มันก็เป็นระเบิดเวลาด้วยเธออยู่บนโลกถ้ามันไม่สมบูรณ์จะมีมนุษย์ต่างดาวคอยหาสัญญาณเรียกโลกไม่สามารถทำสงครามระหว่างดวงดาวได้ในขณะนี้แน่นอนว่าโลกจะไม่หยุดนิ่งและการก้าวไปสู่จักรวาลไม่เคยหยุดนิ่งเรือเหาะกุ้งพิปี้ของทิทอริและเทคโนโลยีปืนพลังงานจะให้ความช่วยเหลืออย่างมากในระดับเทคโนโลยีของสังคมมนุษย์หากมนุษย์สามารถศึกษาความลึกลับได้เทคโนโลยีของโลกจะก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดอย่างแน่นอนยังไงก็ตามเกี่ยวกับการแจกจ่ายสิ่งของซากศพเอเลี่ยนและซากยานอวกาศที่กระจัดกระจายไปทั่ว TWSTING CITY นั้นถูกรวบรวมและจัดการโดยธรรมชาติโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแม้ว่าคณะมนตรีความมั่นคงจะออกมาประสานงานพวกเขาก็จะไม่แบ่งปันสิ่งเหล่านี้กับโลกเป็นขีดจำกัดของพวกเขาที่จะสามารถสัญญาฝ่ายเดียวว่าหากมีผลการวิจัยอื่นๆในอนาคตพวกเขาจะเปิดเผยต่อโลกภายนอกในขอบเขตที่จำกัดสำหรับถ้วยรางวัลที่กระจัดกระจายจำนวนมากรัฐบาลจะเก็บได้หรือไม่ควรตามด้วยเครื่องหมายคำถามสิ่งที่ทำให้ฟูรุยงงงวยก็คือในฐานะที่ปรึกษาของสำนักหอเลอเซียไม่ได้คัดค้านของที่ริปมาพูดตามเหตุผลเขาควรได้รับรางวัลบางส่วนจากราชวงศ์สวรรค์ไม่ใช่หรือในฐานะวีรบุรุษอันดับหนึ่งในสงครามนักบิดเอลตราบใดที่เขาร้องขอแม้ว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะไม่เต็มใจก็จะพิจารณาอย่างรอบคอบเลอเซียกล่าวว่าอย่าพูดถึงการโต้เถียงกับชาวอเมริกันเหล่านั้นการเจรจาอาจใช้เวลานานมาก LAO มีจะปล่อยเรื่องพื้นฐานเช่นนี้ได้อย่างไรแต่หากเลอเซียไม่ต่อสู้เพื่อมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ทำอะไรหลังจากการต่อสู้บิดเอลทุกคนไปกินบาร์บีคิวแบบตุรกีจากนั้นก็กลับบ้านเพื่อพักผ่อนอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าและนอนหลับฝันดีกว่าทอจะกลับสู่แอสการ์ดก็ล่วงเลยมา1สัปดาห์แล้วในช่วงสัปดาห์นี้เลอเซียเดินทางกลับประเทศพร้อมกับลูกบาศก์รูบิกและชุดอุปกรณ์กระตุ้นและในฐานทัพทหารที่ตั้งอยู่ในดินแดนไร้มนุษย์ในภาคตะวันตกของจีนทหารเหล็กของกองทัพอากาศที่ควบคุมระยะไกลหลายร้อยนายพร้อมที่จะไปต่อจากนั้นลูกบาศก์รูบิกก็เปิดใช้งานและประตูอวกาศที่ทำลายทอร์นาโดเอลก็ถูกเปิดอีกครั้งเพียงแต่ว่าในคราวนี้ประตูอวกาศเปิดออกไม่มีทหารชิต้าสวิสที่พร้อมจะไปอีกแล้วมีแต่กองขยะอวกาศด้วยความช่วยเหลือของใบพัดทหารเหล็กหลายร้อยนายยื่นเข้าไปในประตูอวกาศทีละคนและเคลื่อนย้ายขยะอวกาศหลายหมื่นตันผ่านประตูอวกาศน่าเสียดายที่ยานอวกาศที่ถูกระเบิดโดยกาแล็กซี่สตาร์เบิร์สมีการแยกส่วนมากเกินไปไม่เช่นนั้นจะได้รับสิ่งของมากกว่านี้มองไปที่กองสิ่งของที่ตกลงมาจากประตูอวกาศดวงตาของเจิ้งเซียนเปลี่ยนเป็นสีเขียวแม้ว่าจังเฮงบรรพบุรุษของเขาจะเคยเห็นมนุษย์ต่างดาวแต่เขากลับไม่เห็นฉันไม่ได้คาดหวังว่าเลอเซียจะได้รับสิ่งแปลกปลอมมากมายให้เขาในคราวเดียวแม้ว่าอุปกรณ์ส่วนใหญ่จะไม่สมบูรณ์หลังจากประสบกับการล้างบาปและการระเบิดของระเบิดนิวเคลียร์เรือหอกุ้งไม่ได้รับผลกระทบจากการระเบิดแต่เพิ่งตกและดับลงแม้ว่าจะไม่ได้กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้แต่วัสดุและองค์ประกอบต่างๆที่ไม่มีอยู่บนโลกเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะทำให้นักวิทยาศาสตร์ในประเทศตื่นเต้นมาเป็นเวลานาน
1สัปดาห์ต่อมาเหล่าอเวนเจอร์กลับมารวมตัวกันอีกครั้งในทวิสเตอร์และเลเซียก็ปรากฏตัวในฐานะผู้คืนรูบิคคอคิวทอถือเวทมนต์จักรวาลในมือข้างหนึ่งและน้องชายของเขาในอีกมือหนึ่งกล่าวลาทุกคนนาทีละคนเมื่อเขามาถึงบ้านของเลเซียทอยิ้มและเชื้อเชิญยินดีต้อนรับสู่แอสการ์ดพวกเราชาวแอสการ์ดไม่เพียงแต่ชอบทำสงครามเท่านั้นแต่ยังมีอัธยาศัยดีด้วยฉันจะเชิญคุณดื่มนี่คือคำเชิญฉันตกลงแต่ฉันจะไปที่นั่นได้อย่างไรวิธีเปิดสะพานสายรุ้งคืออะไรเดิมทีทออาจจะสุภาพแต่โดยไม่คาดคิดเลเซียจริงจังกับเรื่องนี้และเริ่มการสนทนาอย่างจริงจังฉันจะว่างครั้งหน้าหรือเดือนหน้าบอกวิธีแล้วฉันจะโทรหาคุณก่อนไปทอมีรอยยิ้มเคอะเขินแต่สุภาพบนใบหน้าของเขายืนสะพานสายรุ้งยังไม่ได้รับการซ่อมแซมไม่เป็นไรเลยเซียยิ้มและโบกมือเพื่อแสดงว่าเขาไม่สนใจในเมื่อคุณสองคนกลับไปได้ผมก็ไปด้วยไม่สำคัญว่าคุณจะขึ้นสะพานสายรุ้งหรือไม่ผมไม่เลือกเป็นคำถามที่คุณเลือกหรือไม่รากของฟันกรามหลังของทอเจ็บและเขาไม่ควรสุภาพกับผู้ชายคนนี้จริงๆไม่ใช่ว่าทอไม่ชอบที่เลเซียไปแอสการ์ดแต่แอสการ์ดกำลังมีปัญหาในตอนนี้เนื่องจากสะพานเรนโบว์บริดจ์และลูกบาศก์รูบิกแตกทำให้อนาจักรทั้ง9กำลังกบฏเลเซียแน่นอนว่าหากไม่มีสะพานเรนโบว์มันคงยากที่จะพาเลเซียจากโลกไปยังแอสการ์ดแต่ไม่ว่าจะไม่เต็มใจสักเพียงใดเนื่องจากเป็นความผิดของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าจึงต้องท่องแม้ในขณะที่คุกเข่าอยู่ฉันจะทำข้อตกลงกับไฮไมดาลัยเมื่อคุณพร้อมเพียงตะโกนเฮมอร์ดันขึ้นไปบนฟ้าแล้วเขาจะแจ้งให้ฉันทราบเมื่อถึงเวลาฉันจะพาคุณไปแอสการ์ดด้วยคำพูดของคุณฉันรู้สึกโล่งใจเลเซียพยักหน้าจากนั้นยิ้มให้โลกิที่อยู่ข้างๆเขาพี่แม็กก็เจอกันที่แอสการ์ดโลกิจ้องไปที่เลเซียเขาพูดไม่ออกทั้งที่มีบอลอยู่ในปากแต่ดวงตาที่เต็มไปด้วยเจตนาฆ่าบอกเลเซียอย่างชัดเจนตราบใดที่คุณกล้ามาฉันจะไม่ปล่อยคุณไปแน่นอนเลเซียก้าวถอยหลังด้วยรอยยิ้มและยืนอยู่กับโทนี่จากนั้นฉันขอให้คุณอีก100ปีเดินทางโดยสวัสดิภาพลาก่อนเมื่อมองดูพี่ชายทั้งสองจากไปเลเซียก็วิ่งเหาะๆของโทนี่และอำลาทุกคนนี่เป็นการพักร้อนที่สมบูรณ์แบบแม้แต่สายลับในองค์กรอย่างบาตันและวิโดก็ยังได้รับวันหยุดพักร้อนครั้งใหญ่จากฟิวรี่ไปเที่ยวพักผ่อนให้หนำใจกันเถอะโอกาสแบบนี้มีไม่มากนักในรถเลเซียและโทนี่เงียบกันเล็กน้อยมีเหตุผลว่าพวกเขาควรมีความสุขหลังจากชนะสงครามรุกรานแต่บรรยากาศกลับหดหู่เล็กน้อยผ่านไปไม่รู้กี่รอบในที่สุดโทนี่ก็ทำลายความเงียบคุณย้ายเศษซากทั้งหมดออกจากประตูอวกาศหรือเปล่าใช่เลเซียไม่ปฏิเสธว่าเรื่องแบบนี้ไม่สามารถซ่อนจากคนอื่นได้และเขาไม่ต้องการซ่อนมันจากโทนี่ที่เดินผ่านประตูอวกาศกับเขาและเห็นยานอวกาศอีกไม่กี่วันฉันจะไปเทียนเฉารถวิ่งอยู่บนทางหลวงและโทนี่ปิดฝากระโปรงรถเพื่ออำนวยความสะดวกในการสนทนาระหว่างทั้งสองด็อกเตอร์ผู้แจ้งฉันว่าการเตรียมการพร้อมแล้วและมันก็ได้เวลาเอาสิ่งนี้ออกไปแล้วโทนี่เคาะเครื่องปฏิกรณ์ขนาดเล็กที่หน้าอกของเขาเลเซียพยักหน้าสิ่งนี้เป็นระเบิดเวลาในร่างกายของฉันควรจะถอดออกให้เร็วกว่านี้ครั้งนี้โทนี่โชคดีด้วยความช่วยเหลือจากเลเซียและของเพื่อนดังนั้นศึกบุกนิวยอร์กจึงไม่น่าตื่นเต้นมากนักหากพลังของเขาหมดในตอนท้ายเหมือนในหนังแล้วมีความผิดพลาดเล็กน้อยตรงนั้นจะไม่มีพลังงานส่งไปยังแม่เหล็กไฟฟ้าและกระสุนจะเข้าสู่หัวใจและไอออนแมนจะเป็นจีจีอีกสิ่งหนึ่งหลังจากการดำเนินการของโทนี่เสร็จสิ้นเลเซียจะได้รับหุ้น 20% ของสตาร์อินดัสทรีซึ่งเข้าสู่ตำแหน่งคนรวยอย่างเป็นทางการนับหมื่นล้านดอลลาร์เกือบลืมไปว่าฉันไม่สนใจเรื่องเงินอืมโทนี่พูดเสียงทุ้มผมอยากแวะดูสิ่งเหล่านั้นถ้วยรางวัลส่วนใหญ่ในนิวยอร์กจะได้รับการกู้คืนและวิจัยโดยสตาร์อินดัสทรีแต่สิ่งเหล่านี้มีเพียงเครื่องบินขนาดเล็กและเรือหอกุ้งเท่านั้นและไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับยานอวกาศความกลัวต่อจักรวาลทำให้โทนี่ต้องการดูว่ามีอะไรที่สามารถนำมาใช้ในขยะอวกาศที่เลเซียเก็บมาได้หรือไม่เลเซียหยุดชั่วขณะเขาได้ส่งมอบสิ่งของให้กับเจิ้งเซียนแล้วซึ่งเทียบเท่ากับการส่งมอบสิ่งของให้กับประเทศมันไม่จริงสำหรับเขาที่จะรับประกันในเวลานี้อย่างไรก็ตามตัวตนของโทนี่นั้นอ่อนไหวมากกว่าเขาไม่เพียงแต่เป็นนายทุนจักรวรรดินิยมเท่านั้นแต่ยังเป็นพ่อค้าอาวุธที่เคยขายสินค้าไปทั่วโลกด้วยรัฐบาลของราชวงศ์ซีเลสทียนควรป้องกันคนเหล่านี้อย่างไรก็ตามประโยคต่อมาของโทนี่ทำให้เลเซียรู้สึกว่าเขากำลังตัดสินหัวใจของสุภาพบุรุษด้วยหัวใจของคนร้ายฉันสามารถแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีที่มีอยู่ทั้งหมดของสตาร์อินดัสทรีและได้รับสิทธิ์ในการพัฒนาขยะอวกาศร่วมกันเทคโนโลยีของชุดเหล็กเป็นของโทนี่สตาร์เป็นการส่วนตัวและไม่รวมอยู่ในเทคโนโลยีที่เรียกว่าสตาร์อินดัสทรีที่มีอยู่แต่ถึงอย่างนั้นโทนี่ก็จริงใจมากคราวนี้เลเซียตบหน้าอกตัวเองฉันจะบอกคนที่นั่นฉันคิดว่าพวกเขาจะต้อนรับการมาเยือนของคุณอย่างมากโทนี่พยักหน้าและไม่พูดอีกแต่ความเคร่งขรึมบนใบหน้าของเขาไม่ได้ลดลงเลยโทนี่ไม่ต้องอธิบายเลเซียก็รู้ว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้ยานอวกาศ2ลำในประตูอวกาศทำให้เขาตกตะลึงแม้ว่าเลเซียจะช่วยทำลายยานอวกาศแต่ในใจของโทนี่ยังคงมีภาระหนักอึ้งกดดันอย่างหนักเพราะเขาไม่ใช่คนฝากความหวังไว้กับคนอื่นนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จในชีวิตทุกวันนี้ได้เหมือนคนที่เคยชินกับการที่พ่อแม่เตรียมการทุกอย่างให้ตัวเองตั้งแต่แรกเกิดวุ่นวายกับการเรียนและยังอาศัยความชราเพื่อประทังชีวิตโดยไม่หางานทำหลังเรียนจบหรือรอให้ภัยตกลงมาจากภูเขาเทียนซานพวกเขากำลังนั่งอยู่บนเงิน1ล้านดอลลาร์มันคือกระดูกที่ตายแล้วในหลุมฝังศพบางทีโทนี่อาจจะยังเป็นเหมือนในหนังนอนไม่หลับทั้งคืนขังตัวเองอยู่ในห้องใต้ดินเพื่อทำชุดรบที่ทำโดย Ion Explosive Soldier แม้ว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดผลใดๆแต่อย่างน้อยก็สามารถเบี่ยงเบนความสนใจของเขาเพื่อที่เขาจะได้ไม่ติดกับความกลัวจักรวาลและไม่สามารถหลุดพ้นจากตัวเองได้เมื่อเปรียบเทียบกับมนุษย์ต่างดาวที่สามารถโจมตีดาวเคราะห์ทั่วทั้งดวงดาวโลกนั้นเปราะบางเกินไปประโยคของสภาแห่งความเดือดดาลชื่อเสียงของอเวนเจอร์ไม่เพียงแพร่กระจายไปทั่วโลกเท่านั้นแต่ยังทำให้โลกต้องตกตะลึงนี่คือจุดประสงค์ของเราเพื่อประกาศว่าเราไม่ง่ายที่จะถูกรังแกและถ้ามีใครมาทำให้ฉันขุ่นเคืองฉันจะทำเขาเพราะเขามีโฮการ์ดที่ยังไม่ได้ใช้
นอกจากป้าหน้าเหลี่ยมคนนั้นแล้วยังมีคนที่สามารถแขวนเอเลี่ยนได้จริงๆแต่ในสายตาของโทนี่ซึ่งไม่รู้จักความแข็งแกร่งของโลกดีพอคำพูดของฟิวรี่เป็นเพียงการระบายที่ดีสำหรับตัวเขาเองอเวนเจอร์ไม่สามารถหยุดการโจมตีจากนอกโลกได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของโลกเขาจำเป็นต้องทำบางอย่างเพื่อเทคโนโลยีของโลกแม้ว่าจะต้องแลกกับเทคโนโลยีของบริษัทของเขาเองก็ตามไม่ใช่โทนี่มาดอนน่าเขาเพิ่งตระหนักว่าหลังจากเลอเซียกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้จะถูกนำออกไปไม่ช้าก็เร็วเขาเสนอด้วยตัวเองเพื่อผลักดันเรือไปข้างหน้าและแสดงความเอื้ออาทรทำไมไม่ทำหลังจากกลับมาที่บ้านเลอเซียติดต่อเจิ้งเซียนผ่านแวงบิงบิงแน่นอนว่าเจิ้งเซียนมีความสุขมากและตกลงตามคำขอของโทนี่และบอกว่าเขาจะปฏิบัติต่อการเยี่ยมชมของโทนี่ด้วยมาตรฐานระดับสูงและจะส่งคนไปคุยกับโทนี่ทันทีเลอเซียต้องการจะบอกว่าโทนี่อาจแค่ต้องการให้ดีอาร์วีทุ่มเทมากขึ้นเมื่อทำการผ่าตัดกับเขาซึ่งเหมือนกับการให้อั่งเปาแก่หัวหน้าศัลยแพทย์สำหรับการผ่าตัดในจีนหลังจากพูดถึงโทนี่แล้วเจิ้งเซียนก็แจ้งข่าวว่าดีอีกอย่างให้เลอเซียพวกเขาพบมายาแฮนเซนเมื่อเขาได้ยินชื่อเลอเซียก็ตะลึงไปครู่หนึ่งและครู่หนึ่งเขาจำไม่ได้ว่าเจิ้งเซียนกำลังพูดถึงใครหลังจากที่เจิ้งเซียนบอกเลอเซียอย่างตื่นเต้นว่างานวิจัยของมายาแฮนเซนนั้นยอดเยี่ยมและมีความหมายเพียงใดเลอเซียในที่สุดเซียไกก็จำผู้หญิงคนนี้ได้ผู้พัฒนาไวรัสเอ็กเตรมิสนักพฤกษศาสตร์ผู้มีพรสวรรค์ซึ่งแต่งงานเพียงคืนเดียวกับโทนี่ในรอบสหัสวรรษแต่หมกมุ่นอยู่กับมันมาโดยตลอด10กว่าปีต่อมามายาแฮนเซนยังคงมีความคิดลึกซึ้งเกี่ยวกับโทนี่และถึงกับขู่ว่าจะช่วยชีวิตโทนี่เป็นเพราะทักษะของโทนี่ดีเกินไปหรือเปล่าน่าเสียดายที่มายาแอร์ฮอนอเซนได้พบกับคิวเลียนคนขี้โกงที่โหดเหี้ยมยิ่งกว่าโทนี่ท้ายที่สุดการเจรจาล้มเหลวและเธอก็ถูกยิงเสียชีวิตก่อนหน้านี้เลอเซียสนับสนุนให้เจิ้งเซียนออกเดทอกับมายาแฮนเซนท้ายที่สุดแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ขี้เหร่ตั้งแต่แรกและรูปร่างของเธอก็โอเคและเธอมี IQ สูงและ EQ ต่ำช่างเป็นอาวุธที่ทรงพลังสำหรับข้อบกพร่องด้านความร้อนสูงเกินไปและการระเบิดของไวรัสเอ็กเตรมิสมีการแพทย์แผนจีนที่ชาวตะวันตกมองว่าเป็นพ่อมดและยังพบวิธีการปรับปรุงได้เธอเป็นพี่สะใภ้ของฉันแล้วเหรอทำไมเร็วจังเราเพิ่งพบเธอและมีปัญหานิดหน่อยมีปัญหาอะไรเลอเซียสับสนเล็กน้อยและมีบางอย่างที่ผู้อำนวยการสำนักเชนสเปียไม่สามารถจัดการได้เรื่องนี้ยังคงอยู่ที่เอมซึ่งเป็นไพโอเนียร์เทคโนโลยีเมื่อเลอเซียพูดถึงมายาแฮนเซนกับเจิ้งเซียนก่อนหน้านี้เขากลัวว่าจะหาเขาไม่พบดังนั้นเขาจึงให้เบาะแสแก่เขาและเบาะแสนั้นคือไพโอเนียริงเทคโนโลยีของเอมหรือเรียกสั้นๆว่าเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วชายพิการชื่ออัลริชคิวเลียนซึ่งเป็นเจ้าของกิจการอิสระได้พบโทนี่สตาร์กอร์พ่อค้าอาวุธระดับตำนานระดับนานาชาติในวันส่งท้ายปีเก่าของสหัสวรรษและต้องการขอความร่วมมือและในคืนที่อากาศปลอดโปร่งและโชคดีนี้โทนี่สตาร์กอร์ผู้โด่งดังไปทั่วโลกคิดถึงแต่สาวที่เขาเพิ่งคบหาดูใจในงานปาร์ตี้คนพิการที่เริ่มต้นธุรกิจของตัวเองมีค่าควรแก่การเคารพแต่ผู้หญิงที่มีขายาวควรค่าแก่การอุทิศตนมากกว่าดังนั้นเมื่อคิวเลียนเข้ามาอย่างไร้ยางอายโทนี่จึงพาเขาขึ้นไปบนดาดฟ้าของอาคารเพื่อเป่าลมเย็นโดยไม่มีภาระทางจิตใจใดๆลมส่งท้ายปีเก่าเป็นเหมือนมีดที่พัดมาบนใบหน้าของคิวเลียนที่เศร้าหมองหลังจากรอมาทั้งคืนและเกือบจะหนาวตายเขาก็ตระหนักได้ว่าเขาถูกขายหน้าคิวเลียนสาบานว่าจะแก้แค้นโทนี่ในวันเดียวกันณสถานที่เดียวกันมีคนอีกคนหนึ่งถูกโทนี่แทงและหักอกนักพฤกษศาสตร์ผู้ศึกษาด้านชีววิทยาศาสตร์มายาแอร์ฮอนอเซนสาวนมโตขายาวมายาคิดว่าเธอสามารถพูดคุยกับโทนี่เกี่ยวกับความรู้สึกของเธอได้แต่เธอไม่คิดว่าโทนี่ต้องการเพียงแค่ให้สเปิร์มแก่เธอหลังจากเขย่าเธอสลัดความเหี้ยมโหดออกและหันหน้าหนีโทนี่ไม่รู้ว่าเขาทำบาปโดยไม่ได้ตั้งใจไปกี่บาปแล้วหลังจากตื่นนอนในวันรุ่งขึ้นเขาก็จับไปเหมือนสุนัขปีศาจและยังคงใช้ชีวิตที่เก๋ไก๋ไม่ถูกควบคุมและเป็นอิสระต่อไปคนผิดหวัง2คนมาพบกันภายใต้การจัดเตรียมของโชคชะตาใน10ปีต่อมาคิลเลียนสนับสนุนการวิจัยของมายาและใช้เทคโนโลยีของเธอในการฟื้นฟูแขนขาของพืชให้กับสัตว์ทำให้เกิดสารชีวภาพชนิดใหม่เอ็กเตรมิสไวรัสเอ็กเตรมิสไวรัสเป็นแมลงชนิดหนึ่งหลังจากฉีดเข้าไปในร่างกายมนุษย์แล้วไวรัสนี้ไม่เพียงแต่สามารถปรับปรุงสมรรถภาพทางกายเช่นความแข็งแรงและความว่องไวได้อย่างมากเท่านั้นแต่ยังได้รับความสามารถในการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งมากอีกด้วยไม่ต้องพูดถึงแขนและขาที่หักแม้ว่ามันจะถูกเผาเป็นโคกมันก็สามารถเกิดใหม่จากเท่าฐานได้เช่นเดียวกับนกฟีนิกซ์ในตำนานน่าเสียดายที่ไวรัสนี้มีข้อบกพร่องร้ายแรงภายใต้สถานการณ์บางอย่างร่างกายของผู้ใช้จะร้อนเกินไปทำให้เกิดการระเบิดการระเบิดนั้นทรงพลังจนเกือบจะเทียบเท่ากับระเบิดของมนุษย์เมื่อผู้คนจากสำนักเชนสเปียพบเทคโนโลยีบุกเบิกนี้ตามข้อมูลพวกเขาพบว่าบริษัทนี้เป็นเพียงบริษัทเทคโนโลยีขั้นสูงและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปเป็นที่จริงไพโอเนียร์เทคโนโลยีกำลังแอบใช้ไวรัสเอ็กเตรมิสเพื่อให้ทุนแก่องค์กรต่อต้านรัฐบาลบางแห่งและผู้นำขององค์กรหนึ่งชื่อแมนดารินมาสเตอร์แมนดารินครั้งที่แล้วไม่ใช่แมนดารินเหรอเลอเซียรู้สึกสับสนเล็กน้อยหลังจากเอาชนะแมนดารินแล้วหนีออกนอกประเทศเขาเคยคิดว่าหลังจากเนื้อเรื่องของไอออนแมน 3จะไม่มีมาสเตอร์แมนดารินอีกแล้วชื่อใช่หลังจากเหตุการณ์นั้นเราได้สอบสวนจีนกลางและองค์กรของมันเป็นพิเศษพวกเขามีความแข็งแกร่งมากในตะวันออกกลางและได้ร่วมมือกับหลายองค์กรจีนกลางนี้ไม่ควรแท้คุณชูคนนั้นแต่คนอื่นตัวตนของชูแทบไม่ถูกเปิดเผยดังนั้นจึงไม่มีปัญหาในการหาคนมาปลอมเป็นจีนกลางโอเคแล้วตอนนี้มีปัญหาอะไรไหมถูกต้องมายาแอร์ฮอนอเซนถูกซ่อนตัวอยู่ในปราสาทที่มีการป้องกันอย่างดีโดยคิวเลียนเพราะเอกลักษณ์ของเธอคนของเราพบเพียงข้อมูลของเธอแต่พวกเขาไม่สามารถนำเธอออกไปได้และเสียงของเจิ้งเซียนอแผ่วลงเล็กน้อยอีกอย่างเราไม่แน่ใจว่าเธอจะยอมไปกับเราหรือเปล่างั้นเลอเซียรู้สึกว่าเขากำลังก่อปัญหาเดิมทีเขาต้องการให้เครดิตลาวเจิงบ้างแต่สุดท้ายมันก็ตกอยู่กับเขา
ดังนั้นบางอย่างตัวแทนชาวจีนของเราไม่เหมาะที่จะออกมาแสดงแต่คุณทำได้คุณไม่ใช่คนอเมริกันโดยกำเนิดเหรอประโยคนี้พูดโดยเลอเซียเมื่อเขาพบแอลยูเจียครั้งแรกในเทียนเช่าจีเจิ้งเซียนอเข้าใจว่าเลอเซียพูดประโยคนี้เป็นการย่อเย้ยตัวตนของเขาอันที่จริงเขาอยู่ในเกาอิ้งและหัวใจของเขาอยู่ที่ฮันสำหรับราชวงศ์ซีเลสทียนสัญชาติไม่ใช่ปัญหาตราบใดที่หัวใจยังรักมาตุภูมิไม่ต้องพูดถึงตัวเลอเซียเองก็เป็นคนจีนตาสีดำและผิวเหลืองแม้ว่าเลือดของเขาจะเจือจางเหลือเพียง1ใน8ก็ตามและเขาถูกผสมเข้ากับลุงดำราชวงศ์สวรรค์จะปฏิบัติต่อเขาเหมือนเป็นคนจีนนอกจากนี้สัญชาติอเมริกันของเลอเซียยังสามารถส่งผลที่คาดไม่ถึงในบางช่วงเวลาอีกด้วยท้ายที่สุดในหลายกรณีการกระทำของคนจีนนอกประเทศค่อนข้างถูกจำกัดแม้กระทั่งกับฮีโร่พี่เซียนใช่ไหมหาเมียให้พี่หรือพี่ทำไมพี่ต้องไปอีกอย่างด็อกเตอร์มายาก็โตพอจะเป็นแม่ผมได้แล้วผอ.ในหน้าจอวิดีโอเจิ้งเซียนมีเส้นสีดำบนหน้าผากของเขาสหายน้อยนี่เป็นภารกิจที่ซื่อสัตย์อย่าพูดอย่างไม่สุจริตครั้งนี้บิงบิงยังคงรับผิดชอบในการช่วยเหลือคุณฉันขอให้คุณประสบความสำเร็จแล้วอยากแช่ไหมปี๊บหน้าจอวิดีโอถูกขัดจังหวะและเจิ้งเซียนก็ออฟไลน์อย่างสง่างามหวังปิงปิงที่อยู่ข้างหลังหยิบคอมพิวเตอร์และคลิกแบบสุ่มหลังจากนั้นไม่นานแผนที่ก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นอกจากแผนที่แล้วยังมีแผนภาพของโครงสร้างภายในของอาคารขนาดใหญ่และการกระจายตัวของยามดูเหมือนว่าแม้ว่าคนของสำนักหอบจะถูกจำกัดในการกระทำของพวกเขาแต่ความสามารถด้านข่าวกรองของพวกเขาก็ยังแข็งแกร่งมากนี่คือที่ตั้งของปราสาทและแวงปิงปิงชี้ไปที่ภาพวาดบนคอมพิวเตอร์และเริ่มอธิบายให้เลอเซียฟังแต่เลอเซียกดคอมพิวเตอร์และปิดหน้าจอเอด้าเลอเซียเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยที่โปรไฟล์ที่สวยงามของแวงบิงบิงใบหน้าของเขาอยู่ใกล้กับทั้งคู่มากและเขายังสามารถได้กลิ่นของเอ็นจากจมูกของเขาเกิดอะไรขึ้นแวงบิงบิงถามเสียงทุ้มพร้อมกับทำหน้าไม้ทำเป็นเมินการจ้องมองของเลอเซียที่เริ่มเปลี่ยนไปร่างกายของผู้หญิงก็เป็นอาวุธเช่นกันและหวังปิงปิงก็มั่นใจในอาวุธของตัวเองมากคุณเคยมีความสัมพันธ์หรือไม่เลอเซียเช็ดจมูกของเขาและผลข้างเคียงของประสาทสัมผัสทั้ง5ของเขาปรากฏขึ้นเขาได้กลิ่นคาวเล็กน้อยในเอ็นทูบและแวงบิงบิงดูเหมือนจะมาเยี่ยมญาติผู้หญิงที่ใช้ร่างกายเป็นอาวุธก็มีจุดอ่อนร้ายแรงเช่นกันกล่าวคือทุกเดือนจะมี 2-3 วันที่ไม่ลึกพอแวงบิงบิงไม่รู้ว่าเลอเซียต้องการพูดอะไรเขาสายหัวอย่างเฉยเมยคุณจะทำอย่างไรในความสัมพันธ์ฉันไม่ต้องการมันฉันเป็นตัวแทนฉันไม่มีความรู้สึกอย่าเด็ดขาดมากคนไม่ใช่เครื่องจักรตราบใดที่พวกเขายังเป็นคนพวกเขาต้องการความรู้สึกด้วยวิธีนี้เมื่อคุณเหลือเวลาอีก2วันเรามาถกประเด็นนี้กันเลอเซียลุกขึ้นทิ้งแวงบิงบิงด้วยสีหน้าที่ซับซ้อนยังไงก็ตามถึงเวลาพักร้อนแล้วไม่ว่าคุณจะมีคำถามอะไรฉันจะคุยเรื่องนี้หลังจากพักร้อนเสร็จแค่น้ำจิ้มบนเครื่องบินส่วนตัวที่บินไปยังเทียนเชาเลอเซียกำลังกินอาหารเช้าบนที่นั่งริมหน้าต่างส่วนกวนนั่งตรงข้ามกับเธอเล่นกับผมของเธอและดูเขากินแน่ใจนะว่าไม่อยากกินเลอเซียยัดไข่ต้มเข้าปากแล้วเสิร์ฟพร้อมนมมีอาหารโปรตีนสูงมากมายเช่นเนื้อวัวและผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองวางอยู่บนโต๊ะตรงหน้าเขากวนสายหน้าแค่มองเธอแบบนี้ก็อิ่มแล้วเลอเซียลอกเปลือกไข่ต้มอีกฟองออกฉันจะสอนสำนวนให้คุณฟังเพื่ออธิบายว่าคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อมองมาที่ฉันตอนนี้มันอร่อยมากความงามนี้อร่อยไหมเกวนทวนสำนวนนี้เป็นภาษาจีนและการออกเสียงของเธอก็มาตรฐานกว่าหลายคนจากฝั่งสีน้ำเงินอยู่แล้วใช่เลอเซียยัดไข่เข้าปากแปลว่าฉันอิ่มเมื่อเห็นคุณเจวิสเขาอธิบายถูกไหมเกวนรู้มานานแล้วเกี่ยวกับการตีความสำนวนแบบสุ่มของเลอเซียและเขามีความไม่ไว้วางใจในตัวเขาจากก้นบึ้งของหัวใจเป็นการดีกรว่าที่จะหาคนที่เชื่อถือได้เพื่อถามว่าเจวิสอยู่ที่นั่นเป็นภาษาจีนกลางหลายสิบภาษาในคลังภาษาซึ่งเป็นภาษาจีนที่มีผู้ศึกษามากที่สุดบนเครื่องบินคุณเกวนคำอธิบายของคุณเลอเซียคล้ายกับสำนวนนี้มากเสียงของจาวิสดังขึ้นและก่อนที่เกวนจะพยักหน้าเขาพูดต่อแต่คลังภาษาของฉันบอกฉันว่าแม้ว่าความหมายของทั้งสองประโยคจะคล้ายกันแต่ถ้าคุณบอกผู้หญิงว่าเธอสวยเธอจะมีความสุขมากแต่ถ้าคุณพูดอย่างหลังคุณอาจถูกเคี่ยนเลอเซียยกนิ้วขึ้นกลางอากาศพูดเท่าเสียคุณทำได้คุณยังจำภาษาจีนที่ลึกซึ้งได้ซึ่งน่าทึ่งมากพี่ชายของฉันจาวิสพูดอย่างถ่อมตัวฉันยังมีอีกมากที่ต้องเรียนรู้หยุดเรียนปล่อยให้มีทางรอดเลอเซียขอร้องจาวิสเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์จริงๆหรือฉันรู้สึกว่าเขาเป็นคนจริงๆได้ยังไงผู้หญิงข้างๆเธอถามเธอคือมายาแอร์ฮอนอเซนที่ได้รับเชิญจากโทนี่สตาร์กอให้เดินทางไปประเทศจีนใช่แล้วมายาแฮนเซนเป็นผู้ศึกษาไวรัสเอ็กซ์ตรีมิสปัญหาที่สร้างปัญหาให้กับเจิ้งเซียนมานานได้รับการแก้ไขโดยโทนี่ด้วยการโทรเพียงครั้งเดียวด้วยความสัมพันธ์ของโทนี่มายาแอร์ฮอนอเซนขึ้นเครื่องไปจีนโดยตรงและเริ่มเดินทางแบบเดินไปแล้วกลับเพื่อดูโลกที่แตกต่างไม่เหมือนกับที่เจิ้งเซียนสอบถามมายาแฮนเซนไม่ได้ถูกจำกัดโดยคิลเลียนคิวเลียนซึ่งอ้างว่าอยู่เบื้องหลังยังไม่ได้วางแผนที่จะขึ้นเวทีเพื่อประกาศอย่างเป็นทางการตัวตนของเขาและสิ่งของที่อยู่ในมือของเขายังไม่ถูกเปิดเผยดังนั้นการควบคุมดูแลของมายาจึงไม่เข้มงวดมากนักอย่างไรก็ตามในวันที่พื้นผิวความสัมพันธ์ของพวกเขาคือการทำงานร่วมกันจาวิสเป็นปัญญาประดิษฐ์ในแง่หนึ่งคุณสามารถมองว่ามันเป็นบุคคลที่มีบุคลิกอิสระโทนี่เข้ามาตอบคำถามของมายาคุณยังดูเด็กมากมายายักไหล่ฉันคิดว่าคุณมาหาฉันเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ครั้งก่อนแต่ฉันไม่คิดว่าคุณจะนอนคนเดียวนานขนาดนี้เครื่องบินได้บินขึ้นเป็นเวลา7หรือ8ชั่วโมงแล้วและในช่วงเวลานี้โทนี่ได้นอนอยู่บนเตียงใหญ่ในห้องนอนคนเดียวมิสเตอร์เปเปอร์เปลี่ยนโทนี่สตาร์กด้วยกำลังมันผ่านมากว่า10ปีแล้วตั้งแต่เหตุการณ์นั้นถ้าคุณไม่พาลูกวัย12ขวบมาด้วยมันจะยากสำหรับเราที่จะติดต่อกันมากขึ้นเพราะยังไงซะตอนนี้ฉันก็มีแฟนประจำแล้วขอบคุณโทนี่กล่าวที่นั่งด้านข้างนั่งลงและขอบคุณบริกรที่นำอาหารมาให้หนุ่มเจ้าสำราญผู้เบื่อชีวิตโสเภณีและต้องการกลับไปหาครอบครัวฉันไปผิดฉากหรือเปล่าอาจเป็นงานประกาศรางวัลออสการ์ที่นี่คุณสตาร์คอนั่นคือคำพูดตอบรับของคุณเมื่อกี้นี้หรือเปล่า
มายาแฮนเซนรับไม่ได้กับการเปลี่ยนแปลงของโทนี่มาสักพักแล้วคุณมีแฟนประจำและไม่ต้องการหาแฟนอีกต่อไปแล้วทำไมคุณถึงต้องการฉันแม้ว่าฉันจะเป็นเพียงนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่มีใครรู้จักแต่เวลาก็มีค่าโอเคโทนี่เอื้อมมือไปสกิดเลเซียที่กำลังกินข้าวอยู่ข้างๆเขาอย่าพูดอะไรหน่อยได้ไหมเลเซียกลืนสิ่งที่อยู่ในปากของเขาเดียวก่อนการบริโภคโปรตีนของฉันค่อนข้างมากในช่วงนี้ดังนั้นฉันจึงต้องเสริมการบริโภคโปรตีนสูงเกินไปโทนี่เหลือบมองเกวอนซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเลเซียและเห็นผิวสีอมชมพูของเธอดูมีความสุขจากสมดุลของต่อมไร้ท่อและเข้าใจทันทีว่าเลเซียหมายถึงอะไรเพ้เป็นเด็กดีนะกวนแซงคำเป็นไม่เข้าใจคำพูดของโทนี่ลุกขึ้นไปหามายาสวัสดีด็อกเตอร์แอร์ฮอนอเซนฉันชื่อกวนสเตซี่ฉันเป็นแพทย์ฝึกหัดของงอด็อกเตอร์เคิร์ตคอนเนอร์ด็อกเตอร์คอนเนอร์เคิร์ตคอนเนอร์ผู้ศึกษาการถ่ายทอดทางพันธุกรรมข้ามสายพันธุ์ในฐานะคนในแวดวงวิชาการมายารู้จักด็อกเตอร์คอนเนอร์จริงๆใช่โครงการหลักของคุณหมอก่อนหน้านี้คือการวิจัยเกี่ยวกับการฟื้นฟูแขนขาของมนุษย์ผ่านยีนนอกใหม่ของกิ้งก่าทฤษฎีบางอย่างของเขาอ้างอิงจากเอกสารที่คุณตีพิมพ์ในเนเจอร์จริงหรือฉันยังชื่นชมมุมมองของงอด็อกเตอร์คอนเนอร์เช่นเดียวกับบทความนั้นสาวสวยแต่งตัวมีสไตล์2คนมารวมตัวกันและแทนที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องซุปซิปแฟชั่นพวกเขาเริ่มถกประเด็นทางวิชาการด้วยความสนใจอย่างมากสไตล์การวาดภาพค่อนข้างลำเอียงโชคดีที่ความคิดของเกวนแข็งแกร่งขึ้นโดยอาศัยความรู้บางอย่างที่โบเวนจดจำดังนั้นเธอจึงสามารถตามความคิดของมายาแฮนเซนได้ในขณะที่เลเซียที่อยู่ข้างๆเธอไม่รู้ว่าทั้งสองคนกำลังพูดถึงอะไรแฟนตัวน้อยของคุณน่ารักมากโทนี่กินอาหารเช้าอย่างอร่อยพูดถึงเรื่องนี้แน่นอนว่าฉันรู้ว่าเธอเก่งเลเซียกลืนนมแก้วใหญ่และสะอึกถ้าเธออยู่ใกล้พอเธอจะไม่บีบฉันแบบนี้โทนี่เอ็นตัวมาและกระซิบว่าฉันขอแนะนำยาบางยี่ห้อให้กับคุณและผลที่ได้ก็ดีมากเลเซียตะคอกร่างกายของฉันแข็งแรงพอๆกับลูกวัวและฉันต้องการยาเก็บไว้ใช้เองมองโทนี่ขึ้นลงเลเซียยิ้มกว้างแล้วถามคุณไม่ต้องพึ่งยามาหลายปีแล้วสิ่งนั้นทำร้ายร่างกายคุณโทนี่มีสีหน้าไม่เป็นธรรมชาติเล็กน้อยไม่แน่นอนมันแค่เมื่อเขายังเด็กโทนี่ใช้จ่ายร่างกายของเขาอย่างสุรุ่ยสุร่ายตอนนี้เขาอายุ40กว่าปีแล้วการทำงานของร่างกายของเขาเริ่มลดลงบางครั้งความกระตือรือร้นของลิตเติ้ลเปเปอร์ทำให้เขารู้สึกหนักใจเล็กน้อยดังนั้นเขาจึงค้นคว้าหาวิธีที่จะปรับปรุงร่างกายของเขาออกกำลังกายเช่นการใช้ยาหรือบางอย่างไม่ต้องพูดหรอกฉันเข้าใจเลเซียมองโทนี่อย่างมั่นใจหมอวูน่าจะรู้จักหมอจีนโบราณหลายคนที่เชี่ยวชาญในการรักษาโรคยากและโรคเบ็ดเตล็ดไม่ต้องกังวลโทนี่โบกมือขัดจังหวะเลเซียและมองเขาหยุดพูดฉันจะฝากเรื่องนี้ไว้กับนายเลเซียพยักหน้าคุณไม่ต้องกังวลว่าจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมไม่มีอะไรที่ผมทำได้ดีซูเปอร์ฮีโร่ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันชาวไซย่าจะตายด้วยโรคหัวใจเป็นเรื่องปกติที่ไอรอนแมนจะพูดอะไรไม่ออกด้วยคำเยินยอโดยเจตนาของเกวนทำให้มายาไม่สามารถต้านทานการเดินทางสู่ราชวงศ์ซีเลสทียนครั้งนี้ได้แต่เธอไม่เคยแสดงสีหน้าที่ดีต่อโทนี่อาจเป็นเพราะความไม่พอใจในความปรารถนาของเธอหลังจากบินนานกว่า10ชั่วโมงเครื่องบินส่วนตัวก็ลงจอดที่สนามบินดงพูในทะเลและมีบุคคลที่คุ้นเคยในหมู่เจ้าหน้าที่ทักทายกัปตันเต่าเสือทั้ง5ตัวของตระกูลเต่านั้นหน้าตาเหมือนกันและเลเซียไม่สามารถบอกได้ว่าตัวไหนแก่กว่ากันแต่สิ่งนี้ไม่ได้ขัดขวางพวกเขาจากการทักทายกันอย่างจริงใจว่ากันว่า1ใน4เหล็กในชีวิตคือการพกปืนด้วยกันแม้ว่าเลเซียและโอเต๋าเจียจะไม่ใช่สหายร่วมรบที่รับใช้ด้วยกันแต่พวกเขาก็เคยอยู่ในสนามรบด้วยกันมิตรภาพระหว่างผู้ชายมีมานานแล้วหลังจากที่ทั้งสองทักทายกันอย่างจริงใจเลเซียและโทนี่ก็แยกกันชั่วคราวคนหนึ่งไปทางเหนือและอีกคนไปทางใต้กัปตันเต๋าพาโทนี่ไปยังเมืองหลวงเพื่อพบกับ DRWU เพื่อเตรียมการก่อนการผ่าตัดในขณะที่เลเซียกำลังจะไปเยี่ยมเมาเอลยูในแง่หนึ่งอิลายวนก็เช่นกันดูสิเขายังคงมีตำแหน่งเป็นคณบดีอยู่ระหว่างการผ่าตัดคุณจะมาใหม่ก่อนจากกันโทนี่มองเลเซียด้วยสายตาที่ริบหรี่และเลเซียเห็นคำอธิษฐานจากข้างในจริงๆฉันไม่รู้ว่าเป็นภาพลวงตาหรือไม่คุณต้องมั่นใจในทักษะทางการแพทย์ของหมออูนอกจากนี้คุณไม่ได้นำชุดศักดิ์สิทธิ์มาใช่ไหมไม่ต้องกังวลคุณจะไม่ตายเลเซียปลอบโยนคุณกำลังคิดอะไรอยู่โทนี่รีบปฏิเสธความกังวลของเขาไม่สำคัญว่าคุณจะมาหรือไม่มายังไงก็ตามคุณก็ช่วยหมออูด้วยไอ้ขี้โกงไม่ได้พี่คุณไม่ใช่อัจฉริยะคนเดิมเลเซียยิ้มและโบกมือลาเมื่อมองในแนวนอนจะดูเหมือนสันเขาและยอดเขาอีกด้านหนึ่งที่มีระยะทางและความสูงต่างกันทิวทัศน์ที่สูงชันและสวยงามของภูเขาลูชานทำให้เกวนมีความสุขมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำตามแบบอย่างของบรรพบุรุษของเธอประสบความประหลาดใจและความสุขอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในถิ่นทุรกันดารเข้าใจโลกและสนทนาเกี่ยวกับชีวิตผสานเข้าด้วยกันภายใต้แสงดาวและเร่งความเร็วในแสงจันทร์ภูเขาเอลยูสวยจังอยากไปอีกจังเกวนเอ็นตัวพิงหน้าอกของเลเซียจ้องมองดวงดาวที่กระพริบบนท้องฟ้าเมื่อไหร่ก็ได้เลเซียย่อมไม่ปฏิเสธในตอนเช้าตรู่ลานบ้านเงียบมากแม้ว่านักเรียนและครูจะรู้ว่าเลเซียจะมาแต่พวกเขาก็ไม่แขวนป้ายและปักธงหลักสีเพื่อซ้อมโปรแกรมและทำเรื่องไร้สาระเหล่านั้นดังนั้นในวันที่เลเซียมานักเรียนตามปกติจะมารวมตัวกันที่ Heaven and Earth Dojo หลังจากตื่นนอนและทำกิจกรรมง่ายๆสัมผัสถึงจิตวิญญาณแห่งธรรมชาติในยามเช้านักเรียนทำงานหนักมากเลเซียมาพร้อมกับกัปตันเทาอึมกัปตันเทาอีกคนที่ยังไม่รู้ว่าใครเป็นรุ่นพี่นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนนักเรียนที่สามารถเลือกได้ต่างก็โหยหาพลังพิเศษและพวกเขาไม่เคยหย่อนยันในการฝึกฝนทุกวันผู้ที่ไม่เชื่อฟังและยั่วยุไม่ว่าพวกเขาจะมีความสามารถเพียงใดพวกเขาทั้งหมดจะถูกคัดออกจากสถานศึกษาสิ่งที่ลูยวนต้องการคือกลุ่มคนที่แข็งแกร่งที่สามารถสนับสนุนอนาคตของชาติไม่ใช่วิกฤตทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่การแสดงของคุณในนิวยอร์กได้รับการถ่ายทอดทางทีวีความกระตือรือร้นของทุกคนก็ยิ่งสูงขึ้นผู้ฝึกฝนที่ทำงานหนักต่างก็ตั้งหน้าตั้งตารอที่จะสามารถเปล่งประกายเหมือนคุณในการต่อสู้กับเอเลี่ยน
ผู้กองเต๋าเป็นคนเคร่งครัดและเขาไม่พูดมากเกินไปดังนั้นคำพูดของเขาจึงน่าเชื่อถือมากกว่าเลอเซียมองไปที่จัตุรัสและรู้สึกว่ามีผู้คนมากกว่าครั้งที่แล้วคนในสถาบันอยู่ที่นี่กันหมดเหรอทำไมฉันรู้สึกว่ามีคนเยอะกว่านี้ด้วยความนิยมของธรรมชาติกำลังเรียกร้องนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากขึ้นจึงเข้าสถาบันแต่ไม่ใช่ทุกคนที่นี่เป็นชั้นเรียนพื้นฐานผู้กองเต๋าชี้ไปที่หมอกในระยะไกลความคืบหน้าในไม่ช้าทุกคนในชั้นประถมศึกษาไปเกรทฟอลส์เพื่อศึกษาก่อนหน้านี้เลอเซียแบ่งนักเรียนออกเป็นชั้นเรียนตามขั้นตอนต่างๆของปรากฏการณ์นับไม่ถ้วนคลาสพื้นฐานสำหรับผู้ที่เพิ่งพัฒนาความรู้สึกของที่หลักสูตรการเรียนรู้หลักคือการแนะนำที่เข้าสู่ร่างกายต่อไปและเริ่มเรียนรู้การใช้ที่แบบง่ายคลาสเริ่มต้นนั้นมีความเชี่ยวชาญในการใช้กี้โดยพื้นฐานแล้วและเริ่มขัดเกลาร่างกายเพิ่มเติมกลายเป็นนักรบที่สามารถใช้กี้ในการต่อสู้ได้อย่างชำนาญหลังจากนั้นคลาสขั้นสูงจะเริ่มปรับแต่งรูปแบบหลังจากได้รับรูปแบบหลังแล้วเท่านั้นจึงจะเรียกว่านักรบลูชานที่แท้จริงได้ยังมีอีกคลาสหนึ่งที่สูงขึ้นไปอีกเรียกว่าคลาสขั้นสูงซึ่งจะเรียนรู้เทคนิคในการควบแน่นกี้และเส้นหลังอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างชุดมือหากคุณต้องการเข้าชั้นเรียนฝึกอบรมขั้นสูงคุณไม่เพียงต้องมีความสามารถเท่านั้นแต่ยังต้องสอบทางการเมืองด้วยแน่นอนว่าการสอบทางการเมืองนี้แตกต่างจากการสอบราชการไม่ได้หมายความเพียงแค่การตรวจสอบว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวของคุณมีประวัติอาชญากรรมด้วยความช่วยเหลือจากนักจิตวิทยาทดสอบว่าผู้เข้าร่วมการทดสอบมีแนวโน้มทางอาชญากรรมต่อต้านเชื้อชาติและต่อต้านมนุษย์และประเด็นอื่นๆหรือไม่นี่เป็นแผนหารือร่วมกันโดยอาจารย์ของวิทยาลัยและถือได้ว่าเป็นกลไกป้องกันจากการแกะสลักลัทธิเต๋าที่กำลังจะมาถึงแต่ความจริงแล้วทุกคนไม่ได้มองในแง่ดีเกี่ยวกับกลไกนี้เพราะไม่มีกลไกใดที่จะได้ผลแน่นอนและครูสามารถมีบทบาทชี้แนะได้เท่านั้นเพราะบุคลิกของผู้คนจะเปลี่ยนไปมาตรการป้องกันเหล่านี้จึงไม่มีอะไรมากไปกว่าการไม่มีอะไรเลยหลังจากช่วงเวลานี้ของการศึกษาคนเก่งๆบางคนจบคลาสพื้นฐานแล้วและเริ่มเข้าสู่คลาสประถมพร้อมกันนี้สถานที่เรียนของพวกเขาก็ถูกย้ายไปที่น้ำตกหอวู่เหลาเฟิงด้วยด้วยความช่วยเหลือของเทียนชิแมนชั่นน้ำตกที่มนุษย์สร้างขึ้นถูกสร้างขึ้นบนยอดเขา W ยูเล่าเฟงน้ำตกที่ตกลงมาในแนวดิ่งสูงกว่า150เมตรมันน่าประหลาดใจยิ่งกว่าขณะที่ยืนอยู่ใต้น้ำตกขนาดใหญ่เลอเซียมีภาพลงตาเหมือนอยู่ในโลกแห่งวิสุทธิชนแต่ดูเหมือนว่ามีบางอย่างขาดหายไปที่ไหนสักแห่งวันอื่นให้คนของเทียนชิแมนชั่นสร้างหินประดับหน้าน้ำตกแล้วสอดเฉียงขึ้นไปกลางน้ำตกแต่อย่าเข้าไปในน้ำตกให้เว้นระยะ4หรือ5เมตรเลอเซียชี้ไปที่น้ำตกและตามไปคนหนึ่งเจ้าหน้าที่กล่าวว่าแน่นอนว่ากัปตันเต๋าไม่จำเป็นต้องประสานงานเรื่องแบบนี้หลังจากฟังคำพูดของเลอเซียแล้วผู้กำกับก็พูดขึ้นในใจว่าฉันจะเปิดถ้ำหลังน้ำตกและเตียงหินเก้าอี้และขั้นบันไดจะถูกสกัดไว้ข้างในพร้อมกับชุดถ้วยชามหินและชุดของกลอนที่เขียนไว้ที่ทางเข้าถ้ำหัวกูโอชานอวยพรผืนดินม่านน้ำและถ้ำสู่ท้องฟ้าเลอเซียหันกลับมาและยกนิ้วให้ความคิดนี้โอเคเพื่อนของฉันสมองของคุณดีมากถ้าคุณขอให้ฉันเขียนนิยายบนอินเทอร์เน็ตมันต้องเป็นที่นิยมมากกว่าพวก23 24ไม่สิเป็นข้าราชการก็เสียเปล่าเลขายิ้มให้ฉันอย่างมีความสุขแต่เขาบ่นพึมพำในใจว่าคนโง่เอาแต่เขียนนิยายผมร่วงทุกวันนอนดึกทุกวันเพื่อให้ได้แตงโม3ผลและอินทผลัม2ผลถ้ำสุยเหรียญและอื่นๆนั้นไม่จำเป็นโดยธรรมชาติและภูเขาหลูซานไม่ใช่หัวกัวซานตั้งแต่แรกการสร้างหินเป็นรสนิยมที่ไม่ดีของเลอเซียฉันรู้สึกว่าน้ำตกลูชานจะไม่สมบูรณ์หากไม่มีชายชรานั่งยองๆไม่มีทองฮูในโลกนี้แต่เลอเซียสามารถมาด้วยตัวเองได้ลองคิดดูสินั่งอยู่หน้าน้ำตกขนาดใหญ่พร้อมกับหมวกไม้ไผ่และงีบหลับมีกลุ่มพี่น้องในชุดเกราะคุกเข่าข้างหนึ่งและเรียกพวกเขาว่าอาจารย์มีเพียงข้าเท่านั้นที่ไร้พ่ายมีนักเรียนไม่มากนักที่เข้าเรียนในชั้นเรียนประมาณ10กว่าคนเมื่อมองไปที่พวกเขาเลอเซียรู้สึกเหมือนกับอาจารย์ทงหูเห็นผู้สมัครเซนวอริเออร์ที่มาลูชานเพื่อฝึกฝนการทดลองผมรู้สึกยินดีมากอนาคตของราชวงศ์ซีเลสชิยนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นอยู่กับคุณเป็นเวลากว่า200ปีแล้วที่ทงหูได้ต้อนรับผู้ท้าชิงนักบุญกลุ่มแล้วชุดเล่าในภูเขาหลูซานบางคนได้กลายเป็นนักสู้นักบุญระดับทองขณะที่คนอื่นๆล้มเหลวในการสร้างทองแดงเขาเสียชีวิตระหว่างกลางและไม่สามารถแม้จะอยู่รอดในช่วงการฝึกในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีคนทรยศในหมู่นักบุญและทุกๆรุ่นจะปรากฏตัวโดยเฉพาะคนทรยศมืออาชีพราศีเมถุนซึ่งไม่เคยทำให้ผู้คนกังวลอย่างไรก็ตามไม่เคยมีผู้หลบหนีในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นนักรบศักดิ์สิทธิ์หรือทหารเบ็ดเตล็ดพวกเขาเสี่ยงชีวิตและความตายเพื่อความชอบธรรมได้ไม่ว่าศัตรูจะเก่งกาจหรือแม้แต่เทพก็ไม่มีใครสะดุ้งความสามารถในการล้างสมองของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นทรงพลังมากจนผิดปกติดูเหมือนว่าตราบใดที่คุณเริ่มย่างเท้าบนถนนของนักบุญและเด็กเหล่านี้ในลูยวนล้วนอยู่ในช่วงวัยรุ่นส่วนใหญ่เกิดในช่วงปี1990หรือแม้แต่เกิดในช่วงปี2000ท้ายที่สุดพวกเขาก็อายุ3ขวบแล้วมันเป็นเรื่องยากมากสำหรับเด็กๆเกิดในยุคนี้เพื่อเป็นกองพลีชีพเหมือนนักบุญอย่างไรก็ตามปัญหานี้ไม่เคยเป็นสิ่งที่เลอเซียต้องพิจารณาเขาแค่ต้องฝึกฝนพวกเขาเพื่อให้พวกเขาสามารถเรียนรู้และควบคุมพลังพิเศษได้หันหลังกลับไปที่น้ำตกเลอเซียเผชิญหน้ากับดวงตาที่น่ารักของเด็กๆหลายสิบคนดวงตาของเด็กๆจะไม่หลอกลวงฉันเห็นว่าพวกคุณชอบฉันอืมมิลลิเมตรหัวเล็กๆประสานกันเลอเซียอาจรู้สึกได้เล็กน้อยถึงความรู้สึกของทองฮูนั่งยองๆบนดับลิวยูล่าเฟงตำนานที่มีชีวิตความรู้สึกของการถูกมองจากกลุ่มผู้ชื่นชมโอเคเลอเซียสวมหน้ากากสีดำบนใบหน้าของเขาและเขาไม่จำเป็นต้องใช้กำลังเพื่อแสดงสีหน้าดุร้ายบอกฉันทีว่าทำไมคุณถึงชอบฉันคุณพูดก่อนเลอเซียชี้ไปที่ผู้หญิงคนแรกทางซ้ายสวัสดีดินฉันชื่อเจียงเวนหญิงสาวพูดอย่างเขินอายและถูกเลอเซียขัดจังหวะหลังจากที่เธอพูดคำสุดท้ายคุณไม่จำเป็นต้องบอกชื่อของคุณก่อนที่คุณจะเป็นนักสู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมการจำชื่อของคุณเป็นเพียงการเสียเวลาของฉันบอกฉันทีว่าทำไมคุณถึงชอบฉัน
หญิงสาวดูเหมือนเด็กวัยรุ่นเธอไม่รู้สึกหดหู่ใจหลังจากถูกเลอเซียขัดจังหวะแต่เธอกำมัดแน่นเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวเองและพูดเสียงดังว่าพระคณบดีเป็นฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่เราทุกคนจึงเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในนิวยอร์กถ้าไม่มีคณบดีอเมริกาคงไม่ถูกยึดครองโดยมนุษย์ต่างดาวต่อให้ถูกยึดครองก็คงไม่เหลืออะไรไม่ฉันหมายความว่ามันเป็นเพราะการปรากฏตัวของคณบดีที่มนุษย์ต่างดาวถูกขับไล่อย่างง่ายดายและไม่มีการบาดเจ็บล้มตายเดิมทีฉันอยากเข้าโรงเรียนศิลปะเพื่อเป็นนักแสดงแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วฉันอยากเป็นฮีโร่ผู้กอบกู้โลกเหมือนคณบดีดีมากเลอเซียพยักหน้าแล้วคุณล่ะอยากเป็นฮีโร่กันไหมใช่แล้วฉันจะกอบกู้โลกฉันจะกอบกู้กาแล็กซี่ฉันเพิ่งได้ยินมาว่าที่นี่รวมอาหารและที่พักฉันเป็นความหวังของทั้งหมู่บ้านเสียงสุดท้ายแผ่วเบาจนมีเพียงเธอและเลอเซียเท่านั้นที่ได้ยินเลอเซียชำเลืองมองเด็กโดยไม่ตั้งใจเขาผอมเกินไปไม่มีหน้าอกแต่เขายังเด็กอยู่กินเนื้อให้มากขึ้นน่าจะดีกว่าไหมหรือมะละกอไอความคิดของคุณดีมากเลอเซียขัดจังหวะคำพูดของเด็กๆมันเป็นความคิดของเด็กปี2ฉันหวังว่าวันหนึ่งคุณจะพบว่าหลังจากที่คุณกลายเป็นฮีโร่คุณก็ยังไม่สามารถช่วยชีวิตได้โลกคุณยังคงยึดมั่นในหัวใจและภูมิใจกับการตัดสินใจของคุณในวันนี้โอเคเลอเซียปรบมือเรียกความสนใจจากเด็กๆหลายคนที่กำลังคิดถึงประโยคนี้คุณเก่งที่สุดในบรรดาเพื่อนๆการได้เลื่อนชั้นประถมในเวลาอันสั้นนั้นเพียงพอที่จะพิสูจน์ความสามารถของคุณแต่อย่าได้ภูมิใจไปคุณรู้ไหมว่าฉันใช้เวลานานเท่าไหร่ในการฝึกฝนปรากฏการณ์มากมายหลังจากพูดจบเลอเซียก็เดินไปที่น้ำตกใหญ่โดยไม่หันกลับมามองใต้น้ำตกใหญ่มีพื้นหินอยู่ก้อนหนึ่งเนื่องจากเป็นน้ำตกที่มนุษย์สร้างขึ้นจึงไม่มีแอ่งน้ำลึกอยู่ใต้กระแสน้ำที่ถูกฉลังออกไปแรงกระแทกและเพราะคำขอของเลอเซียและไม่ได้ขุดหลุมการมีอยู่ของน้ำตกขนาดใหญ่นี้ยังใช้ร่วมกับการออกกำลังกายของชั้นเรียนเริ่มต้นท่วงท่าที่เสแสร้งที่สุดในซีรีส์ลูชานคือลูชานเชนกลองบ้าสามารถทำให้น้ำของน้ำตกไหลย้อนกลับได้และเพื่อให้น้ำไหลย้อนกลับอันดับแรกต้องมีความสามารถในการทนต่อแรงกระแทกของน้ำในน้ำตกดังนั้นไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่เมื่อเข้าสู่ชั้นประถมในที่สุดคุณก็ต้องฝึกฝนความสามารถในการอาบน้ำใต้น้ำตกให้ได้เลอเซียไม่หยุดเมื่อเขาเดินไปที่น้ำตกใหญ่และเดินเข้าไปน้ำจากน้ำตกใหญ่ทำให้เขาเปียกโชกเป็นไก่ทันทีน้ำตกมีความสูงถึง150เมตรแรงผลักดันเฉพาะเจาะจงขนาดไหนผู้เขียนตัวเอกและนักเรียนในชั้นรุ่นน้องล้วนเป็นพวกขี้โกงดังนั้นฉันจึงคิดไม่ออกเขย่าเขาหน่อยได้ไหมเลอเซียเดินใต้น้ำตกเหมือนเดินบนพื้นราบแขนของเขาหย่อนลงอย่างเป็นธรรมชาติและมือขวาของเขาถูกกุมไว้อย่างช้าใช้เวลาน้อยกว่า1เดือนตั้งแต่ฉันได้รับมรดกไปจนถึงตอนที่ฉันพัฒนาเส้นหลังเสื้อโค้ทของเลอเซียหลุดออกเผยให้เห็นแผ่นหลังที่มีกล้ามเนื้อของเธอและเส้นซูซาคุก็ค่อยๆโผล่ออกมาฉันไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการที่จะเติบโตถึงระดับของฉันร่างกายของเลอเซียลุกเป็นไฟพร้อมกับรูปแบบซูซาคุปรากฏขึ้นและไฟได้ผลักน้ำตกที่มีน้ำหนักออกไปด้านข้างแต่ฉันเชื่อว่าฉันไม่ใช่จุดจบของคุณซูซาคุสีแดงเพลิงกระโดดออกมาจากหลังของเลอเซียหมุนตัวไปในอากาศปล่อยเสียงนกฟีนิกซ์ที่ดังและชัดเจนจากนั้นกลับเข้าไปในร่างของเขาอีกครั้งฉันเป็นเพียงไฟสองทางข้างหน้าสองสว่างถนนที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของคุณและชี้ทิศทางให้คุณแต่จะเดินไปทางไหนและจะไปที่ไหนทางเลือกสุดท้ายยังขึ้นอยู่กับคุณหลังจากที่ซูซาคุกลับมาที่ร่างของเลอเซียแสงสีแดงบนร่างกายของเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีขาวและแสงสีขาวนั้นสว่างและคมเกินกว่าจะมองตรงๆคำรามมังกรทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าและน้ำตกขนาดใหญ่ถูกผลักขึ้นโดยตรงโดยหัวของมังกรไหลย้อนกลับขึ้นสู่ท้องฟ้าเลอเซียใต้น้ำตกขนาดใหญ่ไม่ได้วางท่าต่อยตามปกติเขาเพียงแค่ยืนอยู่อย่างสงบและเป็นธรรมชาติที่นั่นทำท่าจะเป็นตั้งแต่วันที่เจ้าเข้ามาในลานชีวิตของเจ้าก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นข้าจะสอนเจ้าทุกอย่างแต่โปรดจำไว้ว่าความเชื่อของเราคือการปกป้องความยุติธรรมถ้ามีใครกล้าใช้ความสามารถของเขาทำความชั่วข้าสามารถสอนเจ้าได้ทุกอย่างของคุณจะถูกยึดคืนอย่างแน่นอนฉันสร้างฮีโร่ได้แต่ธรรมชาติก็ทำลายได้เช่นกันว้าวคณบดีน่าทึ่งมากเด็กเหลือขอกลุ่มหนึ่งจ้องมองด้วยดวงดาวในดวงตาของพวกเขาและอ้าปากกว้างด้วยความประหลาดใจฉากเมื่อกี้ส่งผลกระทบต่อพวกเขาที่ยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2มากเกินไปภาพที่เห็นบนหน้าจอแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับความรู้สึกตกตะลึงที่ได้เห็นมังกรบินเข้ามาใกล้หากเป้าหมายของเลอเซียเพียงเพื่อให้เด็กๆรู้สึกถึงความแข็งแกร่งของเขาเขาก็ทำสำเร็จความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำตกจะทำให้โลกทัศน์ของพวกเขาสดชื่นขึ้นแต่เลอเซียไม่ค่อยพอใจกับผลที่ได้เพราะประโยคสุดท้ายของเขาดูเหมือนจะไม่มีใครได้ยินเลยการข่มขู่กลายเป็นการเล่นเปียโนกับวัวได้โปรดคุณจะฟังประเด็นสำคัญหรือไม่เดินออกจากน้ำตกใหญ่ความชื้นบนร่างกายของเธอถูกเปลวไฟระเหยอย่างรวดเร็วและเลอเซียก็กลับสู่รูปลักษณ์ที่สดชื่นก่อนหน้านี้แล้วห่างออกไปไม่กี่ก้าวฟังก์ชันการทำให้แห้งโดยอัตโนมัติของร่างกายนี้ทำให้เกิดความประหลาดใจอีกรอบเมื่อมองไปที่ดวงตาที่เต็มไปด้วยดวงดาวของเด็กๆราวกับว่ากำลังดูไอดอลเลอร์เซียล้มเลิกความคิดที่จะทำให้พวกเขากลัวต่อไปอย่างไม่เต็มใจสิ่งมีชีวิตเช่นแฟนๆที่ไร้สมองแม้ว่าไอดอลจะคุกคามพวกเขาจะไม่รู้สึกกลัวคำพูดทั้งหมดมีถึงหูของพวกเขาทั้งหมดจะถูกกรองโดยอัตโนมัติแล้วประมวลผลใหม่เพื่อให้กลายเป็นกำลังใจที่อบอุ่นและการดูแลที่พวกเขาต้องการเป็นต้นปล่อยให้เขาไปเป็นไงบ้างเด็กๆ เข้ากับคนง่ายไหมระหว่างทางไปหลูซานเลอเซียถามเกวนข้างๆเขาเมื่อเลอเซียแซงทำเป็นว่าอยู่ในเกรทฟอลส์เกวนใช้เวลาสั้นๆกับเด็กๆในวิทยาลัยในฐานะผู้ช่วยสอนสาวอเมริกันแท้ๆยังคงเป็นที่ดึงดูดใจของเด็กๆมากสิ่งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการบูชาชาวต่างชาติเหมือนกับการดูลิงอุรังอุตังในสวนสัตว์คุณอาจไม่จำเป็นต้องชื่นชมแขนที่แข็งแรงและหน้าอกใหญ่ของมันแต่คุณจะต้องสนใจพฤติกรรมที่คล้ายกับมนุษย์ถ้าเกวนรู้ว่าเลอเซียเปรียบเทียบเธอกับลิงอุรังอุตังในใจเธอคงสงสัยว่าเธออยากจะฆ่าเขาหรือเปล่าเข้ากับคนง่ายอายุไล่เลี่ยกับน้องชายฉันรู้จักวิธีเข้ากับเด็กวัยนี้เกวนตอบยิ้มเลอเซียเท่านั้นที่จำได้ว่าเขายังมีพี่เขย3คน3สำหรับสิ่งมีชีวิตอย่างพี่เขย1คนก็ปวดหัวแล้วนับประสาอะไรกับ3
น่าเสียดายที่เวลาสั้นเกินไปเกวนพูดด้วยความเสียใจฉันชอบสาวน้อยชื่อมันจูมากคุณคิดว่าฉันจะชวนเธอไปเล่นที่อเมริกาได้ไหมปรับใดที่คุณพอใจขอให้เอด้าช่วยจัดการเลอเซียพิงพนักพิงและลูกที่กึ่งกลางคิ้วของเธอสำหรับเรื่องดังกล่าวเพียงถามแวงบิงบิงฉันไม่อยากออกไปเร็วนักแต่การผ่าตัดของสตาร์กอร์กำลังจะเริ่มขึ้นถ้าเราไม่ไปที่นั่นเขาจะไม่ตายอย่างสงบไม่คาดคิดไอรอนแมนผู้ยิ่งใหญ่ก็กลัวเหมือนกันเกวนไม่สามารถซ่อนรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาได้โทนี่ไม่ยอมรับอย่างแน่นอนว่าเขากลัวความตายไม่ถึง3วันหลังจากถูกแยกจากเลอเซียเขารีบขอให้เลอเซียไปเมืองหลวงเพื่อออกกรอบการผ่าตัดพร้อมและสามารถดำเนินการได้ทุกเมื่อและโทนี่ไม่ต้องการผัดวันประกันพรุ่งอีกต่อไปคุณไม่อยากเห็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมนี้ด้วยตัวเองเหรอการเกิดใหม่ของไอออนแมนโทนี่สตาร์ช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้หาได้ยากแม้แต่ในประวัติศาสตร์ทั้งหมดคนเดียวที่ยื่นคำขอคุ้มครองได้อย่างละเอียดและสดใหม่คือโทนี่สตาร์คอร์เมื่อเขามาถึงเมืองหลวงเลอเซียบังเอิญเห็นเปเปอร์และพันโทโรเดสในวันสำคัญเช่นนี้ในฐานะคน2คนที่สนิทที่สุดของโทนี่พวกเขาจะมาไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนก็ตามเลอเซียในที่สุดคุณก็มาถึงแล้วทั้งสองตื่นเต้นมากที่ได้เห็นเลอเซียปรากฏตัวท้ายที่สุดแล้วการผ่าตัดเกี่ยวข้องกับชีวิตและความตายของโทนี่ไม่มีใครสามารถผ่อนคลายได้จริงๆแม้แต่เลอเซียที่รู้แผนการเลอเซียทักทายทั้งสองคนด้วยรอยยิ้มหันกลับมาและพูดกับพันโทโรสด้วยรอยยิ้มผู้พันก็อยู่ที่นี่เหมือนกันในช่วงสมรภูมินิวยอร์กเครื่องจักรสงครามไม่ปรากฏว่ากันว่ามันถูกโอนไปยังทำเนียบขาวเพื่อปกป้องประธานาธิบดีฉันขอโทษที่ฉันไม่สามารถเข้าร่วม Battle of New York ได้แต่นั่นเป็นหน้าที่ของฉันหลังจากทั้งหมดโรเดสอธิบายอย่างเคร่งขรึมเขาเป็นทหารดังนั้นเขาจึงต้องเชื่อฟังการเตรียมการโดยธรรมชาติแต่เขาไม่สนใจความปลอดภัยของนิวยอร์กก็ได้แต่เขาสนใจชีวิตและความตายของโทนี่เลอเซียไม่ต้องการกล่าวหาเขาเขาไม่มีตำแหน่งนั้นและทั้งสองก็แยกจากกันหลังจากคุยกันไม่กี่คำลาก่อนลิตเติ้ลเปเปอร์ดึงแขนของเลอเซียกระวนกระวายบนใบหน้าของเขากำลังจะโผล่ออกมาเสียฉันส่งโทนี่ให้คุณแล้วคุณต้องช่วยเขาคนที่สามารถช่วยเขาได้คือคนที่อยู่ในเสื้อโค้ทน้องสาวพวกเขาเป็นนางฟ้าพวกเขาเป็นมืออาชีพในการช่วยชีวิตผู้คนและรักษาโรคเลอเซียพูดติดตลกด้วยรอยยิ้มแต่ผลดูเหมือนจะไม่ดีสถานการณ์ปัจจุบันเห็นได้ชัดว่าไม่ดีไม่ใช่เรื่องตลกขณะที่เขาเงยหน้าขึ้นเลอเซียพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มว่าพี่สาวไม่ต้องกังวลอยู่กับฉันที่นี่เขาตายไม่ได้หลังจากพบกับด็อกเตอร์อูเขาพักผ่อนช่วงสั้นๆและเข้าไปในห้องผ่าตัดในฐานะผู้ช่วยโทนี่สตาร์คอถูกถอดเสื้อผ้าและนอนอยู่บนโต๊ะผ่าตัดล้อมรอบด้วยกลุ่มผู้ชายที่สวมชุดผ่าตัดและหน้ากากสีฟ้ามีเข็มสีเงินอยู่บนร่างกายเหมือนเม่นดูไร้หนทางมากเลอเซียกระพริบตาที่โทนี่ฉันมาที่นี่เพื่อเป็นสักขีพยานว่านายถูกระยำโทนี่กรอบตาเห็นได้ชัดว่าเขากลัวแทบตายแต่เขาก็ยังแซงทำเป็นว่าฉันไม่เป็นไรนี่เป็นการปรึกษาหารือที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับสันติภาพของโลกและโดยพื้นฐานแล้วผู้เข้าร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการแพทย์แผนจีนและตะวันตกอย่างไรก็ตามคนเหล่านี้ส่วนใหญ่กำลังเฝ้าดูการดำเนินการนี้เสร็จสมบูรณ์ภายใต้การแนะนำของงอด็อกเตอร์ดูตั้งแต่ต้นจนจบนี่เป็นแนวทางที่กำหนดไว้ตั้งแต่ต้นอย่างไรก็ตามแพทย์แผนจีนแต่ละคนมีวิธีการที่แตกต่างกันไปหากทุกคนฝึกฝนร่วมกันคงไม่เพียงพอที่จะจัดการประชุมศิลปะการป้องกันตัวเพียงแค่รวมความคิดเห็นของพวกเขาเข้าด้วยกันโชคดีสำหรับโทนี่คลิปที่อธิบายไม่ได้ของฉบับพิเศษไม่ปรากฏผู้หญิงผมยาวตาโตและดั้งจมูกสูงไม่ปรากฏตัวในห้องผ่าตัดและโทนี่ไม่ต้องถูกจำลองโดยกลุ่มคนในห้องผ่าตัดคอมพิวเตอร์นับครั้งไม่ถ้วนไม่สำเร็จเอามีดแทงตัวเองพูดตามตรงเลอเซียไม่เข้าใจจริงๆว่าโครงเรื่องในเวอร์ชั่นพิเศษของภาพยนตร์มีไว้เพื่อสื่อถึงอะไรและเขาไม่ต้องการเข้าใจวงจรสมองของผู้กำกับจงสนใจก่อนเริ่มการผ่าตัดโทนี่ดื่มน้ำครึ่งถ้วยจากผ้าเซนคลอทของแกรนลอร์ดและเพิ่มบัฟการฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเองแต่ก็ยากที่จะบอกว่าได้ผลแค่ไหนระหว่างการผ่าตัดเลอเซียใช้จักรวาลเล็กๆเพื่อสังเกตสภาพร่างกายของโทนี่ตลอดกระบวนการทั้งหมดและพร้อมที่จะใช้ความสามารถน้ำแข็งของบารอนทุกเมื่อเพื่อขวางทางที่เศษกระสุนจะเข้าสู่หัวใจ3ชั่วโมงครึ่งต่อมาเมื่อการเย็บแผลครั้งสุดท้ายสิ้นสุดลงทุกคนในและนอกห้องผ่าตัดถอนหายใจด้วยความโล่งอกในที่สุดกลุ่มแพทย์แผนจีนที่นำโดยด็อกเตอร์ดูประสบความสำเร็จในการเอาเศษกระสุนในเส้นเลือดของโทนี่สตาร์กอร์ออกทั้งหมดและเย็บบาดแผลได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่มีสถานการณ์อันตรายใดๆเช่นเลือดออกพูดตรงๆการช่วยชีวิตไอรอนแมนผู้พิทักษ์นิวยอร์กปกป้องความสงบสุขของโลกและจะช่วยโลกนับครั้งไม่ถ้วนในอนาคตการแพทย์แผนจีนเทียบเท่ากับการช่วยโลกทั้งใบโทนี่ซึ่งประสบความสำเร็จในการเดินออกจากโต๊ะผ่าตัดรู้สึกว่าเขาได้ชีวิตกลับคืนมาแล้วคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ชีวิตและความตายจะไม่มีวันเข้าใจถึงการหมดหนทางของการฝากชีวิตไว้กับผู้อื่นและควบคุมไม่ได้โดยสิ้นเชิงทีมของ DRW ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้แต่พวกเขาไม่ได้เผยแพร่ทุกที่และพวกเขาไม่ได้แสดงใบหน้าในภาพยนตร์สารคดีด้วยซ้ำเลอเซียไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ในโลกของมาเวลที่อันตรายมีอยู่ทุกคนทุกแห่งจะดีกว่าถ้าเก็บรายละเอียดไว้ต่ำมิฉะนั้นสิ่งเลวร้ายมากมายจะมาหาคุณหลังจากที่เขาฟื้นโทนี่ในฐานะฮีโร่ได้ทำกิจกรรมที่เป็นมิตรกับลูกหลานของราชวงศ์จีนบนกำแพงเมืองจีนซึ่งถือว่ามีส่วนเล็กน้อยในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนชั้นมิตรและความร่วมมือระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาคลิปฉบับพิเศษเลอเซียและเกวนก็ไปที่กำแพงเมืองจีนโดยธรรมชาติเช่นกันในฐานะที่เป็นจุดสังเกตของราชวงศ์ซีเลสชิยนพวกเขาจะถูกเรียกว่าวีรบุรุษได้อย่างไรถ้าพวกเขาไม่ได้มาที่กำแพงเมืองจีนเพื่อเล่นยากที่จะจินตนาการว่าสิ่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยคนสมัยก่อนเมื่อกว่า 2,000 ปีที่แล้วเกวนรู้สึกถึงความแข็งแกร่งในสมัยโบราณของกำแพงเมืองจีนและอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยอารมณ์เลอเซียพยักหน้าและพูดว่าใช่บรรพบุรุษของราชวงศ์ซีเลสชิยนของเราฉลาดและยิ่งใหญ่และมีการตกผลึกของภูมิปัญญามากเกินไปแม้กระทั่งทุกวันนี้เรายังไม่มีวิธีอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์อย่างไรก็ตามพูดให้ชัดกำแพงเมืองจีนไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยคนสมัยก่อนเมื่อกว่า 2,000 ปีที่แล้วแต่ต้องใช้เวลาเกือบ 2,000 ปีในการสร้างด้วยความพยายามของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ต่อเนื่องน่าทึ่งมากเกวนชื่นชมจากก้นบึ้งของหัวใจ
ไม่ว่าคุณจะมองขึ้นไปจากพื้นดินยืนอยู่บนยอดหรือมองลงมาจากอากาศคุณจะต้องตกตะลึงกับความยิ่งใหญ่ของกำแพงเมืองจีนนี่แทบจะเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่ไม่อาจสำเร็จได้ด้วยกำลังคนการแปลตามตัวอักษรภาษาอังกฤษของกำแพงเมืองจีนคือกำแพงเมืองจีนไม่ใช่เรื่องตลกยังไงก็ตามจู่ๆเลอเซียก็พูดอะไรตลกๆคุณรู้ไหมว่าจักรพรรดิโบราณเหล่านั้นสร้างกำแพงเมืองจีนเพื่ออะไรประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ซีเลสชียนเป็นประวัติศาสตร์ของอารยธรรมที่ถูกทำลายอย่างต่อเนื่องและรุกรานโดยคนป่าเถื่อนทางตอนเหนือดังนั้นกำแพงเมืองจีนจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อต้านการรุกรานของงอนารอยอชนมองไปที่ดวงตากึ่งยิ้มของเลอเซียเกวนเลิกคิ้วทำไมฉันพูดอะไรผิดไปฉันเป็นนักเรียนระดับท็อปตกลงคุณเชอร์บ้าเลอเซียถามด้วยรอยยิ้มคุณเคยได้ยินเรื่องเต่าตี้ไหมอะไรนะอืมเชอร์บ้าเกวนสามารถอ่านประวัติศาสตร์โลกได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแต่เขาไม่รู้อะไรมากนักเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนโบราณในระดับลึกมันไม่ใช่ถุงยางอนามัยหรืออะไรสักอย่างมันไม่เกี่ยวอะไรกับถุงยางอนามัยมันไม่เกี่ยวว่ามันปลอดภัยหรือไม่เรากำลังพูดถึงทาโอตี้หมออูซึ่งเป็นสหายภาคพื้นดินเพิ่งเข้ามาและพูดว่าคุณเล่กำลังพูดถึงตะกละสัตว์ดุร้ายดึกดำบรรพ์ตามตำนานมันเป็นหนึ่งใน4สัตว์ดุร้ายโบราณในตำนานห้ามกินหมออูมีความรู้และความรู้มากมายจริงๆเลอเซียตกมือแต่สิ่งที่ฉันต้องการจะพูดถึงในวันนี้ไม่ใช่ทาวอตี้ไม่ใช่ทั้งหมดแต่เป็นกองทัพที่เกี่ยวข้องกับกำแพงเมืองจีนที่เรียกว่าชาดอเลสฟอร์บิดเดนทอร์บอเลอเซียเล่าเรื่องโบราณด้วยเสียงทุ้มเป็นเวลาหลายพันปีที่จักรพรรดิของทุกราชวงศ์ไม่เคยหยุดสร้างกำแพงเมืองจีนโลกคิดแต่เพียงว่าสร้างไว้เพื่อป้องกันการรุกรานของงอนารอยอชนทางตอนเหนือแต่พวกเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่ากำแพงเมืองจีนยังทำหน้าที่ป้องกันอีกทางหนึ่งด้วยเต่าตี้คนตะกละนั้นดุร้ายตะกละและอร่อยทุกๆ60ปีกองทัพตะกละจะมารวมตัวกันทางใต้เพื่อหาอาหารในโลกมนุษย์เมื่อพวกมันบุกเข้ามายังโลกมนุษย์มันจะเป็นการสูญเสียชีวิตเพื่อรับมือกับการรุกรานและการปล้นสะดมของคนตะกละมนุษย์ไม่เพียงสร้างกำแพงเมืองสูงที่ทอดยาวหลายพันไมล์เพื่อป้องกันแต่ยังประจำการกองทัพมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดบนกำแพงเมืองจีนกองทัพนี้คือกองทัพต้องห้ามไร้เงาทำไมฉันไม่เคยได้ยินเรื่องกองทหารแบบนี้เลยโทนี่ขัดขึ้นหลังจากที่เลอเซียเริ่มเล่าเรื่องราวผู้คนก็ยังคงมารวมตัวกันที่นี่แม้แต่โทนี่ยังเปิดหน้ากากของชุดเหล็กและเอนตัวไปข้างๆฟังเรื่องราวคุณเคยได้ยินมาเยอะแล้วและถ้าคุณไม่เคยได้ยินก็ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีเลอเซียตอบโทนี่ทำหน้ามุ้ยแล้วหันไปมองงอด็อกเตอร์กูผู้เฒ่ากูคุณเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมหลังการผ่าตัดความสัมพันธ์ระหว่างโทนี่และดีอาร์ WU ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดถ้าไม่ใช่เพราะสัญชาติเขาคงอยากดึงดีอาร์ WU เข้าร่วมทีมอเวนเจอร์ด็อกเตอร์กูไอเบาๆเพื่อปกปิดความอับอายไอได้โปรดยกโทษให้กับความขลาวของฉันนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยินความลับเช่นนี้ถ้าโทนี่ไม่รู้ก็แสดงว่าจาวิสหามันในฐานข้อมูลไม่เจอถ้าแค่นั้นก็ไม่เป็นไรเลอเซียปีศาจต่างแดนตัวปลอมรู้ความลับของราชวงศ์จีนได้อย่างไรที่แม้แต่ด็อกเตอร์กูโดยกำเนิดไม่รู้กวนเลิกคิ้วขึ้นและเข้าใจทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นและเอื้อมมือไปหยิบเนื้อนุ่มของเลอเซียบอกฉันสิคุณกำลังทำสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าฉันเกือบเชื่อแล้วเลอเซียชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้ามโนธรรมฉันไม่ได้คิดเรื่องนี้ขึ้นเพื่อนของฉันบอกเรื่องนี้แก่ฉันแอร์มอตอเขาบอกว่าบรรพบุรุษของเขาได้ประสบกับมันด้วยตัวเองนั่นแอร์มอตอเผลอเกวนกดเป็นคนที่ดูน่ารักจังเลอเซียผายมือหยุดขัดจังหวะได้ไหมแล้วให้ฉันเล่าให้จบเรื่องราวดำเนินต่อไปบรรพบุรุษของแอมอตอเป็นทหารรับจ้างในช่วงยุคกลางเขาและทีมเดินทางข้ามทวีปยูเรทียอมาครึ่งหนึ่งพวกเขาต้องการค้นหาสูตรผงสีดำในจีนอันห่างไกลแต่พวกเขาบังเอิญไปพัวพันกับมนุษย์คนหนึ่งการแข่งขันการต่อสู้แห่งศตวรรษกับสัตว์ประหลาดเดี๋ยวก่อนโทนี่เริ่มวิจารณ์ยุคกลางคือราวคอสอสารา1100สมัยนั้นอืมโทนี่ดูผลการค้นหาของจาวิสราชวงศ์ซีเลสชียนในตอนนั้นควรเป็นราชวงศ์ซ่งและทางตอนเหนือของราชวงศ์ซ่งมีประเทศที่มีกองกำลังทหารที่แข็งแกร่งกว่าชื่อเหลียวหรือคีตานและกำแพงเมืองจีนส่วนใหญ่ก็อยู่ในอาณาเขตของอาณาจักรเหลียวเหตุใดจึงมีกองทหารราชวงศ์ซ่งกลุ่มหนึ่งคอยคุ้มกันกำแพงเมืองนี้ชาวโขตานทำอะไรกันเจ้าต้องรู้ว่ากำลังทหารของพวกเขาในเวลานั้นควรได้รับการพิจารณาแข็งแกร่งที่สุดในเอเชียหมออูแก้ไขว่าในปีคศ1100อาณาจักรเหลียวได้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายในเวลานั้นพวกเขาไม่ได้แข็งแกร่งไปกว่าราชวงศ์ซ่งและพวกเขาก็พ่ายแพ้อย่างรวดเร็วโดยราชวงศ์ซ่งและเจอเชนดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดพวกเขาแข็งแกร่งที่สุดในเวลานั้นน่าจะเป็นจูเชนซึ่งก็คืออาณาจักรจินในภายหลังหมออูผมต้องเตือนคุณว่าในปี1100พวกจูเชนยังคงเป็นชนเผ่าที่สังกัดอาณาจักรเหลียวและผู้นำของพวกเขาวันยันอากูด้ายังคงต้อนม้าและแกะให้กับชาวคิฐานโทนี่แสดงความไม่พอใจต่อการแก้ไขของงอด็อกเตอร์กูแม้ว่าฉันจะสนใจคุณแต่คุณก็ไม่สามารถถามฉันได้ด็อกเตอร์กูมีอารมณ์ดีและไม่ต้องการเข้าไปพัวพันกับปัญหานี้ดังนั้นเขาจึงยักไหล่เพื่อยอมรับความพ่ายแพ้โทนี่เลิกคิ้วมองเลอเซียอย่างภาคภูมิอธิบายต่อไปว่าชาวคิฐานทำอะไรในตอนนั้นเลอเซียรู้สึกใจสลายเล็กน้อยฉันแค่อยากจะเล่าเรื่องทำไมมันยากจังดูเอามันชอบดูก็ออกไม่ชอบก็ต้องใช้ประวัติศาสตร์การเมืองฟิสิกส์เคมีบีบคั้นกูเอาจริงไหมกับความน่าสนใจของสารแนพวกนี้สิ่งของเรื่องราวยังไม่จบในตอนท้ายด้วยโทนี่เป็นนายเลอเซียจะเล่าเรื่องนี้ให้สมบูรณ์แบบได้อย่างไรไม่ต้องพูดถึงว่าเรื่องราวเต็มไปด้วยช่องโหว่แต่เมื่อมองไปที่ภูเขาอันกว้างใหญ่นอกกำแพงเมืองเลอเซียหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีกลุ่มสัตว์ประหลาดตะกละอาศัยอยู่ที่นั่นคงจะดีมากถ้ามีกลุ่มสัตว์ประหลาดเช่นนี้สำหรับนักเรียนในลูยวนเพื่อฝึกฝนทหารอย่างไรก็ตามเขาอยู่ที่นั่นไม่ว่าจะมีคนตะกละกี่คนก็ตามอย่าแม้แต่จะคิดที่จะทำลายการป้องกันของกำแพงเมืองจีนความตะกละเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้โดยธรรมชาติสัตว์ต่างๆไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นวิญญาณออกจากกำแพงเมืองจีนเลอเซียและเควินเล่นรอบๆเมืองหลวงอีก 2-3 วันในขณะที่โทนี่ติดตามกับตันเต๋าไปยังฐานวิจัยอวกาศที่ตั้งขึ้นใหม่ทางตะวันตกเขาไม่กลับมาจนกระทั่งประมาณ1สัปดาห์ต่อมาและคนกลุ่มหนึ่งก็ออกเดินทางเพื่อเดินทางกลับ
ที่ยวบินขากลับยังคงเป็นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของโทนี่แต่มีคนหายไปเพียงคนเดียวฉันไม่รู้ว่าเจิ้งเซียนใช้วิธีใดแต่จริงๆแล้วมายาแฮนเซนยังคงอยู่และเธอสมัครใจอยู่ต่อเมื่อรู้สึกตัวในเรื่องนี้แม้แต่โทนี่ยังพูดอะไรไม่ออกเขาพูดได้คำเดียวว่าทุกคนมีความทะเยอทะยานของตัวเองเขาเคารพในการตัดสินใจของมายาแก้วไวน์แดงที่เขย่าริมฝีปากดูเหมือนจะเปื้อนด้วยสิ่งไม่ดีเลเซียเช็ดมัจฉะออกจากปากดื่มไวน์แดงและกลืนอาหารลงคอสวัสดีครับท่านรอดแมนคังซีไม่ค่อยดีนักเลเซียใช้ลิ้นกัดฟันและวางแก้วไวน์ไว้ข้างๆกวนที่อยู่ข้างๆอดไม่ได้ที่จะกรอกตาออกไปเที่ยวกับแฟนแบบนี้ที่ถือความไม่รู้เป็นเรื่องสนุกฉันทนไม่ได้จริงๆถ้าฉันใจอ่อนเมื่อไวน์แดงมูลค่าหลายสิบล้านขวดนี้เข้าปากของเขามันกลายเป็นชื่อที่ผสมและจับคู่ไม่เหมาะสมได้อย่างไรเลเซียยังพูดไม่จบมันสะดวกที่จะเดินทางด้วยเครื่องบินกวนแล้วเราจะซื้อเครื่องมือขนส่งทางอากาศด้วยล่ะเครื่องบินส่วนตัวเกวนคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และรู้สึกว่านี่เป็นทางเลือกที่ดีการเดินทางรอบโลกในอนาคตจะสะดวกกว่ามากโดยไม่คาดคิดเลเซียสายหัวฉันควรซื้อเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวแบบไหนดีฉันคิดว่าเรือของฟิวรี่ค่อนข้างดีความคิดดีมากโทนี่ที่อยู่ข้างๆเขาขัดจังหวะเลเซียด้วยสีหน้าลำบากใจคุณต้องการให้ฉันแปลงหุ้นเป็นเงินสดให้คุณตอนนี้ฉันเกรงว่ามันอาจจะไม่เพียงพอเรือบรรทุกอวกาศเป็นเรือขนาดใหญ่ที่สามารถบินในอากาศได้และราคาของมันสูงกว่าเรือบรรทุกเครื่องบินในทะเลหลายเท่าไม่ต้องพูดถึงเครื่องบินขับไล่ต่างๆเรือขนส่งทางอากาศจรวดมิสไซล์หรือแม้แต่ระเบิดนิวเคลียร์และเลเซอร์ปืนใหญ่บนนั้นรออาวุธระดับสูงอย่าพูดว่าฟิวรี่ขายไม่ได้แม้ว่าขายไปแล้วเลเซียก็หาคนขับไม่ได้เรือบรรทุกอวกาศไม่ใช่สิ่งที่คน1ถึง2คนควบคุมได้เหมือนเครื่องบินรบควินเจ็ตเลเซียแค่ล้อเล่นและโทนี่ก็ล้อเล่นสำหรับบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่อย่างสตาร์อินดัสทรีมูลค่าตลาดไม่ได้เป็นตัวแทนของสินทรัพย์และราคาหุ้นก็สูงเกินจริงคิด 20% ของมูลค่าทรัพย์สินเป็นเงินสดหากเขาทำสิ่งนี้จริงสตาร์อินดัสทรีจะต้องถูกฟ้องล้มละลายทำไมต้องแลกเงินฉันยังไม่เคยสัมผัสถึงการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เลยเลเซียหยิบแก้วไวน์ขึ้นมาและยื่นให้โทนี่เราจะเป็นพี่น้องกันนั่งยองๆในบ่อนับจากนี้ไปขอให้ร่วมมือกันอย่างมีความสุขโทนี่บอกกว่าเขาไม่เข้าใจชิงลิตของเลเซียแต่เขาน่าจะเดาได้ว่าเขาหมายถึงอะไรและยกแก้วขึ้นราวกับว่าฉันกำลังปิ้งคุณเพื่อประจบคุณเลเซียไม่ได้จริงจังกับมันเขาชินกับพฤติกรรมเลอะเทอะของโทนี่มานานแล้วในขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่นั้นจู่ๆหน้าจอทีวีบนเครื่องบินก็ถูกขัดจังหวะหลังจากเกล็ดหิมะระเบิดหน้าจอก็กลายเป็นบล็อกสีแนวตั้งที่มีลวดลายสีดำตรงกลางรูปแบบนั้นคุ้นเคยกับเลเซียเป็นอย่างดีโดยมีวงกลมสีดำสีบวงและมีดยาวไขว้กัน2เล่มตรงกลางซึ่งเป็นโลโก้ของแก๊งสิบห่วงเลเซียขมวดคิ้วสงสัยว่าคนที่ควรจะมายังจะมาอีกไหมโลโก้ของเทนริงหายไปอย่างรวดเร็วและหน้าจอแสดงให้เห็นแผ่นหลังของบุคคลภายใต้แสงแดดจากมุมมองของกล้องบุคคลนี้สูงและกำยำมากในภาพชายคนนั้นกำลังเดินไปข้างหน้าโดยเอามือไพโลหลังและมีคนมากมายที่สวมผ้าโพกสีสักคุกเข่าข้างๆเขาพิจารณาจากรูปร่างหน้าตาแล้วพวกเขาน่าจะมาจากภาคตะวันออกและภาคกลางขณะที่เปลี่ยนกล้องคนนับไม่ถ้วนพร้อมปืนยาวก็ปรากฏตัวขึ้นและปืนของพวกเขาก็เล็งไปที่คนที่คุกเข่าอยู่บนพื้นดาดาดางูแมวเซาระเบิดออกและชีวิตก็ดับไปพร้อมกับมันภาพสั่นไหวแต่เสียงที่สมบูรณ์ชัดเจนมากฉันถูกเรียกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายแต่ฉันคิดว่าตัวเองเป็นที่ปรึกษาอเมริกาพร้อมรับบทเรียนใหม่หรือยังในปี1864ในโคโลราโดคนในภาพกำลังพูดถึงความโหดร้ายที่ชาวอเมริกันกระทำต่อชาวอินเดียในช่วงปีแรกๆครั้งหนึ่งกองทัพข้าวใช้ประโยชน์จากทหารอินเดียในการออกไปโจมตีหมู่บ้านของพวกเขาสังหารหมู่ผู้หญิงและเด็กและยึดตัวถังยากที่จะจินตนาการว่าพฤติกรรมคลั่งไคล้แบบนี้ถูกขับไล่โดยชาวอเมริกันตำรวจโลกที่โอ้อวดเสรีภาพและประชาธิปไตยแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เขาพูดไม่ใช่กรณีเฉพาะและเมื่อ39ชั่วโมงที่แล้วฐานทัพอากาศของสหรัฐอเมริกาในคูเวตถูกทำลายแต่ทหารทั้งหมดออกไปออกกำลังกายผู้หญิงและเด็กบางส่วนที่รออยู่ข้างหลังถูกสังหารเห็นได้ชัดว่านี่เป็นความทะเยอทะยานของชาวอเมริกันและด้วยเหตุผลที่ดีในเมื่อคุณสามารถทำสิ่งนี้ได้ทำไมฉันถึงโจมตีฐานทัพของคุณไม่ได้ในขณะที่กองทหารของคุณพร้อมสำหรับการฝึกซ้อมบุคลากรที่อยู่เบื้องหลังของคุณเป็นผู้บริสุทธิ์ดังนั้นผู้หญิงและเด็กอินเดียจึงเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่หรือเพื่อตอบสนองต่อประโยคนั้นสวรรค์นั้นดีสำหรับการกลับชาติมาเกิดและสวรรค์จะละเว้นใครก็ตามเหตุผลนั้นดีและทรงพลังมากบาปที่บรรพบุรุษของคุณก่อไว้จะตกเป็นของคุณว่าถ้าสิ่งชุดนี้แม้แต่โทนี่ก็ไม่รู้ว่าจะหักล้างมันอย่างไรแม้ว่าทุกคนจะรู้ว่าผู้ชายคนนี้ออกทีวีเพียงเพื่อหาเหตุผลที่ฟังดูสูงสำหรับพฤติกรรมการก่อการร้ายของเขาแต่คุณไม่มีทางหักล้างเขาได้ใครทำให้โทนี่สตาร์คอร์เป็นคนอเมริกันในทีวีการคุกคามของเดอะแมนดารินยังคงดำเนินต่อไปและโทนี่เลือกวิธีที่ง่ายที่สุดหลบสายตาและไม่สนใจปิดเสียงเดิมทีเรื่องนี้มุ่งเป้าไปที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาแม้ว่าไอออนแมนจะประกาศตัวว่าเป็นผู้ฆ่าความชั่วร้ายแต่เขาก็ไม่มีหัวใจที่จะควบคุมการโจมตีแผนที่ของหัวหน้าผู้ก่อการร้ายตั้งแต่กลับมาจากพอเท่าการมองเห็นของโทนี่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่บนพื้นโลกอีกต่อไปแต่ขยายขอบเขตการป้องกันออกไปยังอวกาศรู้ไหมโทนี่วางแก้วไวน์ลงแววตาแสดงความกังวลช่วงนี้ผมนอนไม่ค่อยหลับก่อนการผ่าตัดหรือหลังการผ่าตัดเลเซียเทไวน์ให้ตัวเองเครื่องแก้วแม้ว่ามันจะไม่ดีแต่ก็มีราคาแพงและไม่สามารถเสียเปล่าได้แค่นั้นโทนี่เงยหน้าขึ้นฉันกังวลแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดเพราะเรื่องนี้เขาเอื้อมมือไปแตะที่หน้าอกซึ่งเคยเป็นเครื่องปฏิกรขนาดเล็กคุณกังวลเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวหรือไม่เลเซียรู้ว่าในไอออนแมน3โทนี่นอนไม่หลับทั้งคืนแอร์และเล่นกับไอออนสตอมทรูเปอร์เดิมที่เขาคิดว่าเขาจะเครียดกับตัวเองน้อยลงแต่ตอนนี้ไม่ดูจะเป็นเรื่องไม่โล่งใจสักเท่าไหร่แน่นอนโทนี่พยักหน้าคิ้วของเขาขมวดเข้าหากันฉันไปดูขยะอวกาศพวกนั้นและยานอวกาศของพวกเขามีเทคโนโลยีมากเกินไปที่เราเข้าไม่ถึง
เมื่อคุณเห็นระดับเทคโนโลยีของมนุษย์ต่างดาวจริงๆเท่านั้นคุณจะรู้ว่าผู้คนบนโลกนั้นเลวร้ายเพียงใดทอและโลกิอธิบายว่าโลกเป็นสถานที่ที่ทุรกันดารและจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความเย่อหยิ่งของพวกเขาแต่ในจักรวาลในสายตาของมนุษย์ต่างดาวโลกคือขยะจริงๆแต่มีสิ่งหนึ่งที่เลเซียไม่เข้าใจจริงๆทิทอรีทำให้คุณกลัวแบบนี้คุณรู้ไหมว่าพลังของแอสการ์ดแข็งแกร่งกว่าพลังของทิทอรีมากคุณไม่คิดว่าแอสการ์ดเป็นไอ้สารเลวผิวหนาเพราะทอหรอกเหรอพวกมันมีสายเทคโนโลยีด้วยและพวกมันก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าทิทอรีเลยแน่นอนว่าโทนี่รู้เรื่องนี้แต่จากความมักง่ายของทอเขาเห็นปัญหาความช่วยเหลือของแอสการ์ดที่มีต่อโลกมีจำกัดบางทีเมื่อโลกกำลังเผชิญกับสิ่งกีดขวางที่ไม่อาจผ่านไปได้และความยุ่งยากนี้เกิดจากชาวแอสการ์ดหรือจะเป็นวิกฤตต่อแอสการ์ดทอจะปรากฏตัวที่นี่นอกจากนี้พวกเขาจะไม่จัดหาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์สีดำใดๆให้กับผู้คนบนโลกรวมถึงลูกบาศก์รูบีคอแห่งจักรวาลที่โอดินวางไว้ในเมืองทอนสแบกของนอร์ดิกจะถูกวางไว้ที่นั่นด้วยความสบายใจจึงกล่าวกันว่าผู้คนบนโลกสามารถพึ่งพาตัวเองได้เท่านั้นบางทีเทคโนโลยีของเรายังตามหลังพวกเขาหลายปีหรือหลายศตวรรษด้วยซ้ำแต่ความเร็วของความก้าวหน้าของเราจะทำให้ผู้คนหวาดกลัวอย่างแน่นอนโทนี่สาบานว่าตั้งแต่โฮเวิร์ดสตาร์คอร์จนถึงโทนี่สตาร์คอร์ตระกูลสตาร์คอร์เป็นผู้นำในทิศทางของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบนโลกนี้เสมอมาบนถนนสู่อนาคตที่เต็มไปด้วยสิ่งแปลกปลอมและอันตรายพวกเขาจะไม่ถอยและไม่มีวันกลับลงมาเลเซียอดไม่ได้ที่จะปรบมือให้โทนี่สิ่งที่โลกต้องการเพื่อความก้าวหน้าคือนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ยอมแพ้อย่างโทนี่ฉันเห็นด้วยกับมุมมองของคุณเป็นอย่างมากและฉันก็ชื่นชมจิตวิญญาณในการพัฒนาตนเองของคุณเป็นพิเศษแต่พูดตามตรงฉันวางแผนที่จะไปแอสการ์ดเพื่อดูคุณอยากไปดูด้วยกันไหมเรียนรู้จากคนป่าเถื่อนเพื่อควบคุมพวกอนารอยอชนนี่คือประโยคที่บรรพบุรุษของราชวงศ์สวรรค์กล่าวไว้แปลว่าฉันเข้าใจความหมายของประโยคนี้โทนี่พยักหน้าแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาชุดเหล็กของฉันยังต้องได้รับการปรับปรุงและปรับปรุงอีกระยะหนึ่งและจะมีโครงการวิจัยร่วมกับฐานอวกาศของซีเลสทีโอนด้วยราชวงศ์ในขณะนี้ฉันเกรงว่าจะไม่สามารถหนีไปได้ยังไงก็ตามแอสการ์ดอยู่ที่นั่นมาหลายหมื่นปีแล้วและมันไม่ใช่เกาะถ้ามันจมมันก็จะจมไม่ช้าก็เร็วฉันจะมีโอกาสได้เห็นมันในตอนนี้ยังไม่ต้องรีบร้อนที่แอสการ์ดก็จะถูกทำลายเช่นกันเลเซียใส่หัวและไม่พูดอะไรสิ่งต่างๆเช่นแร็กนาร็อกนั้นตื่นตระหนกเกินไปแม้แต่ทอและโลกิก็ไม่เชื่อนับประสาอะไรกับโทนี่โอเคงั้นฉันไปคนเดียวก่อนพูดตามตรงสภาพแวดล้อมบนโลกไม่เหมาะกับการเติบโตของฉันฉันหวังว่าจะไปแอสการ์ดเพื่อรับสิ่งใหม่และน่าตื่นเต้นยังไงก็ตามถ้านายไปแอสการ์ดเอาของมาคืนฉันด้วยโทนี่พูดหลังจากคิดทบทวนเรื่องนี้เขาขอให้คุณเอาอะไรมาทอโยนค้อนในมือขณะที่พาเลเซียไปบนสะพานเรนโบว์บริดจ์ที่หักสะพานสายรุ้งถูกทำลายเนื่องจากปัญหาของโลกิยังไม่ได้รับการบูรณะและทอต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการพาเลเซียไปยังแอสการ์ดไม่นานหลังจากที่เลเซียกลับมาที่สหรัฐอเมริกาเขาก็โทรหาไฮดาวและทอก็พาเขาไปที่แอสการ์ดขณะเดินอยู่บนสะพานเรนโบว์เลเซียมองดูทิวทัศน์ของแอสการ์ดอย่างสงสัยและใส่หัวจะมีอะไรได้อีกแน่นอนมันคืออูลูคุณก็รู้ว่าโทนี่เพิ่งพาชุดเหล็กทั้งหมดเพียงแค่อัปเกรดเท่านั้นชุดเกราะนี้ช่วยให้เขาได้รับพลังมากขึ้นและอูลูก็เป็นวัสดุที่ดีที่สุดที่เขาคิดได้ในตอนนี้ยกเว้นการต่อสู้ที่นิวยอร์กผ่านประตูอวกาศนี่เป็นครั้งแรกที่เลเซียมายังสถานที่อื่นที่ไม่ใช่โลกภาพลงตาของแอสการ์ดมีลักษณะเฉพาะตัวมากแอสการ์ดสูงประหยัดตั้งอยู่ใจกลางเมืองแอสการ์ดล้อมรอบด้วยอาคารในเมืองขนาดใหญ่และสวยงามเมืองใหญ่ล้อมรอบด้วยภูเขาด้านหลังและทะเลด้านหน้าใจกลางทะเลมีสายรุ้งยาวสะพานที่นำไปสู่ชายทะเลสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือหลังจากภูเขาและทะเลทอดยาวออกไปได้ระยะหนึ่งทันใดนั้นพวกเขาก็หยุดอีกด้านหนึ่งของภูเขาคือความว่างเปล่าในขณะที่อีกฝั่งของทะเลเป็นน้ำตกและน้ำไหลไปยังสถานที่ที่ไม่รู้จักที่นี่เป็นเหมือนเกาะลอยน้ำขนาดใหญ่แต่มันไม่ได้ลอยอยู่ในเมฆและหมอกแต่อยู่ในท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวมายาแอสการ์ดทำให้เลเซียรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นดาวเคราะห์มากเท่ากับแผนที่ในเกมและไม่ใช่แผนที่โลกแต่เป็นเพียงแผนที่เมืองหลักไม่ต้องพูดถึงเมื่อเทียบกับโลกแม้แต่เมื่อเทียบกับอาเซรอทาแอสการ์ดยังเล็กกว่ามากแต่สถานที่เล็กๆเช่นนี้ให้กำเนิดเผ่าอาซ่าซึ่งไม่สามารถพูดได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลแต่ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ต่อสู้ได้ดีที่สุดและผู้นำของพวกเขาโอดินก็แข็งแกร่งมากจนไม่มีเพื่อนและเขาเรียกได้ว่าทั้งจักรวาลมันคือตัวละครสตาคอร์มีวิสัยทัศน์ที่ดีอูรุเป็นโลหะที่หายากแม้แต่ในโดเมนของพระเจ้าและมีอาวุธเพียงไม่กี่ชิ้นในโดเมนของพระเจ้าที่ทำจากอูรุและอาวุธเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทรงพลังทอยกค้อนในมือขึ้นเหมือนค้อนทอของฉันปืนนิรันดร์ของพ่อและกริดของโลกิเมื่อพูดถึงโลกิสีหน้าของทอดูไม่ชัดเจนเท่าตอนแรกเลเซียมองเห็นอารมณ์ในดวงตาของเขาที่เขาพยายามซ่อนแต่ซ่อนไว้ไม่ได้ถ้าเดาถูกความรู้สึกแบบนั้นน่าจะเรียกว่าไปเถิดฉันจะพาเธอไปหาพ่อเธอก่อนเขาดีใจมากที่รู้ว่าเธอจะมาขอให้ฉันพาเธอไปหาพ่อให้เร็วที่สุดโทนี่เปลี่ยนอารมณ์ด้วยรอยยิ้มดึงเลเซียและเดินไปที่วังนางฟ้าในระยะไกลว่าแต่เจ้าบินได้ใช่ไหมมาแข่งกันว่าใครบินได้เร็วกว่ากันทอซึ่งแก่กว่าพันปียังเป็นเด็กเพราะฐานะจริงๆแล้วไม่ค่อยมีเพื่อนมากนักโดยเฉพาะเพื่อนประเภทที่ไม่สนฐานะและมีกำลังพอๆกับเขาไม่ต้องพูดถึงโลกิพี่ชายที่กลายเป็นงูตั้งแต่อายุ8ขวบไปล่อทอให้ติดกับดักได้อย่างไรแล้วแทงเขาด้วยมีดเข้าที่ลำตัวเขาเป็นเพื่อนของเขาได้อย่างไรรูปร่างหน้าตาของเลเซียถือได้ว่าเป็นส่วนเติมเต็มในวัยเด็กของเขาเมื่อเห็นว่าค้อนในมือของทอถูกเหวี่ยงไปแล้วเลเซียก็ไม่สุภาพและสวมเส้นคลอดของบารอนในทันทีในเมื่อมันเป็นการแข่งขันมันต้องพิเศษหน่อยเดิมพันอะไรชิ้นส่วนของอูรุทอพูดด้วยรอยยิ้มตกลงทันทีที่เลเซียพูดจบร่างนั้นก็พุ่งออกไปหน้าของทอสุดลงทันทีนี่ฉันยังไม่ได้บอกก่อนเริ่มเลยพนันกันตรงไหนเขาตะโกนแต่ความเร็วของทอไม่ได้ช้าเลยขับเคลื่อนด้วยค้อนของทอซึ่งกลายเป็นใบพัดความเร็วของเขาเพิ่มขึ้นทันทีและเขาไล่ตามเลเซียและบินไปยังแอสการ์ด
เมื่อแอสการ์ดเข้ามาใกล้เลอร์เซียก็ยิ่งรู้สึกถูกกดขี่มากขึ้นเรื่อยๆจักรวาลเล็กๆของโอดินอยู่ตรงหน้าเขาอย่างเงียบเชียบไร้การเคลื่อนไหวราวกับภูเขาแต่หน้าเกรงขามเมื่อพูดถึงตำนานแอสการ์ดและนอสมีคนคนหนึ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นั่นคือโอดินเหมือนกับซูสในตำนานกรีกราในตำนานอียิปต์พระอินทร์ในตำนานอินเดียและเทพเจ้าแห่งสวรรค์ในตำนานนีฮงอึ้งถึงสเตตัสสุดท้ายจะต่ำกว่านิดหน่อยแต่ความนิยมก็กว้างกว่าโอดินปกครองแอสการ์ดมานับพันปีและเป็นที่นับถือหรือเกรงขามของผู้คนในหลายๆประเทศในด้านอำนาจและความแข็งแกร่งแม้แต่หัวมันเทศสีม่วงบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวอันไกลโพ้นก็ไม่ยอมมาที่แอสการ์ดเพื่อฉกอัญมณีอินฟินิตี้ตอนที่โอดินยังมีชีวิตอยู่เพราะกลัวจะถูกโอดินแขวนคอและทุบตีแม้ว่าจะเป็นเพียงข่าวลือแต่ก็เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของโอดินนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เลเซียและโอดินพบกันครั้งสุดท้ายที่โอดินมายังโลกและมอบหมายให้เขาสอนลูกชาย2คนเป็นการส่วนตัวด้วยความพยายามของเลเซียทอร์และโลกิจึงประสบความสำเร็จในการเริ่มต้นเส้นทางเก่าที่ถูกลิขิตด้วยโชคชะตาทอโตเต็มที่แล้วเล็กน้อยแต่โลกิก้าวไปสู่เส้นทางที่ชั่วร้ายมากขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดก็ทำผิดพลาดครั้งใหญ่ได้สำเร็จถูกคุมขังในคุกใต้ดินของแอสการ์ดเจ้ายังไม่ทำตามคำมั่นสัญญาของข้ามนุษย์โลกในห้องโถงโอดินนั่งสุดตัวลงนั่งบนบัลลังก์ขนาดใหญ่จ้องไปที่เลเซียด้วยตาข้างเดียวที่เหลืออยู่เพียงแค่มองไปที่รูปร่างหน้าตาของเขาก็เป็นเพียงชายชราที่ใกล้จะตายแต่จักรวาลขนาดเล็กที่ทรงพลังบนร่างกายของเขากำลังพุ่งเข้าหาเลเซียอย่างดุเดือดพยายามบังคับให้เขาคุกเข่าด้วยแรงกดดันอันแรงกล้าเลเซียกัดฟันแต่มุมปากสีม่วงของเธอยกขึ้นเล็กน้อยแม้ว่าหน้าผากของเธอจะมีเหงื่อออกแต่ก็ยังมีรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าของเธอมองไปที่โอดินผู้นี้ที่กำลังบังคับตัวเองเลเซียยืนยันสิ่งหนึ่งในใจของเขาแก่แล้วจริงๆถ้าโอดินอยู่ในยุครุ่งเรืองเขาคงไม่จำเป็นต้องใช้ออร่าของเขาเพื่อครอบงำผู้คนอย่างเห็นได้ชัดแค่มองแอลวอร์บอเดียลและเสียงเยือกเย็นจากเขาก็เพียงพอที่จะทำให้เลเซียไม่สามารถต้านทานได้โอดินนั้นอยู่ยงคงกระพันในตอนนั้นและผู้นำคนอื่นๆของอาณาจักรทั้ง9ก็เป็นน้องชายที่อยู่ต่อหน้าเขาน่าเสียดายที่โลกนี้แก่ง่ายและฮีโร่มาช้าแม้ว่าเขาจะมีอายุยืนยาวกว่า 5,000 ปีโอดินก็ยังถึงจุดจบมิงถามโอดินเลเซียกัดฟันและพูดว่าพ่อผู้ยิ่งใหญ่ฉันเสียใจที่ทำให้ฉันไม่เชื่อใจคุณแต่พูดกันตรงๆคน2คนที่ใช้เวลาพันปีเพื่อพัฒนานิสัยในปัจจุบันคุณต้องการให้ฉันเปลี่ยนภายใน 2-3 วันนี้คุณไม่แรงไปหน่อยเหรอคุณไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องตลกมากเหรอที่จะโทษความผิดของลูกคุณกับคนอื่นในราชวงศ์ซีเลสทียนของเรามีคำพูดหนึ่งที่เรียกว่าการไม่เลี้ยงดูพ่อและความเกียจคร้านของครูเป็นความผิดฉันอยากจะให้ประโยคนี้กับคุณโดยหวังว่าจะช่วยคุณได้โอดินขมวดคิ้วนั่งตัวตรงและออร่าของเขาก็เพิ่มขึ้นในทันใดคุณกล้าดียังไงมาใช้คำพูดของมนุษย์เพื่อให้ความรู้แก่ฉันคือบิดาของเหล่าทวยเทพร่างกายของเลเซียสั่นแต่เขาก็ไม่ล้มลงเขากลับกัดฟันพูด 2-3 คำฉันรู้แค่ว่าคุณเป็นพ่อที่ล้มเหลวทอไรที่อยู่ข้างๆเขาทนไม่ได้อีกต่อไปและดึงมือของเลเซียเบาๆได้โปรดนั่นพ่อของฉันไม่เป็นไรจริงๆเหรอที่เธอจะดูถูกเขาแบบนี้หรือในสายตาของคุณฉันก็ล้มเหลวเหมือนกันงานเลเซียไม่ไหวติงและมองโอดินราวกับว่าเขาตายไปแล้วฉันแค่พูดว่าถ้าคุณมีความสามารถที่จะฆ่าฉันเกรงว่าคุณจะไม่ใช่สมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเลเซียไม่ประมาทแต่เชื่อว่าในฐานะบิดาแห่งทวยเทพโอดินมีความกล้าถ้าเขาฆ่าผู้มีพระคุณที่ช่วยลูกชายของตัวเองจากลูกชายคนเล็กเพราะความจริงข้อเดียวเขาก็ไม่คู่ควรกับบัลลังก์มองไปที่เลเซีย3ครั้งเป็นเวลานานในที่สุดโอดินก็ถอนหายใจร่างของเขาทรุดตัวลงนั่งบนเบาะและรูปร่างหน้าตาของเขาดูมีอายุหลายร้อยปีในทันทีฉันแก่แล้วจริงๆแรงกดดันบนร่างกายของเขาหายไปอย่างกระทันหันในที่สุดเลเซียก็หายใจออกมาอย่างสบายหลังของเขาเปียกโชกไปด้วยเหงื่อและรู้สึกหนาวเล็กน้อยว่ากันว่าอูดผอมๆตัวใหญ่กว่าม้าโอดินตัวนี้อยู่ในสถานะนี้แล้วและยังสามารถเปล่งพลังออกมาได้ผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าถ้าเขาอยู่ในช่วงไพไรมอจะเป็นอย่างไรถ้าเป็นโอดินที่อารมณ์ร้อนเมื่อเขายังเด็กเลเซียอาจคุกเข่าลงนานแล้วท่านพ่อมือลื่นทอร้องออกมาด้วยความลำบากใจเขาไม่กลัวว่าเลเซียจะถูกโอดินฆ่าตอนที่เขาดึงเลเซียเมื่อกี้นี้แต่กังวลว่าโอดินจะโกรธเลเซียหลังจากทั้งหมดอายุมากขึ้นโอดินโบกมือเขาเป็นเพื่อนคุณสามารถไปกับเขาและปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวทอมองดูโอดินอย่างเป็นกังวลเมื่อเห็นว่าเขาไม่ต้องการที่จะพูดอีกต่อไปดังนั้นเขาจึงต้องพาเลเซียออกจากห้องโถงพี่ชายเมื่อกี้เจ้าทำเกินไปหน่อยเมื่อนึกถึงท่าทางของโอดินที่อาเจียนเป็นเลือดเขาก็รู้สึกบิดเบี้ยวเล็กน้อยในใจเขาดึงเขาไปที่โดเมนแห่งเทพเจ้าตามคำขอของเลเซียไม่ใช่เพราะเขาต้องการทำให้บิดาของเขาขุ่นเคืองปิดแย่งชิงสะดวกฉันขอโทษฉันไม่ได้คาดหวังว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเลเซียยักไหล่แต่คุณก็เพิ่งเห็นเหมือนกันชายชราดานเรื่องทั้งหมดของโลกิมาที่ฉันรับโทษไม่ได้พอหยุดแม้ว่าสิ่งที่คุณพูดจะถูกต้องแต่ในฐานะบุตรแห่งโอดินฉันคิดว่าฉันต้องทำอะไรสักอย่างเลเซียหันกลับมาคุณแน่ใจเหรอทอพยักหน้าโดยไม่ลังเลในวันนี้แอสการ์ดซึ่งเคยสงบสุขและสงบสุขมาตลอดจู่ๆก็มีชีวิตชีวาขึ้นในอารีนาการดวลกำลังจะเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายในการดวลคือเทพเจ้าแห่งสงครามแห่งแอสการ์ดและราชาในอนาคตทอเทพเจ้าแห่งสายฟ้าอีกคนคือนักรบจากพื้นพิภพผู้ซึ่งได้รับมรดกแห่งโอลิมปัสโปรตอสเซนเซียเลเซียไม่ใช่แค่ชาวแอสการ์ดหลายคนเท่านั้นแต่แม้แต่ซิฟอร์ผู้ติดตามของทอและนักรบทั้งสามโวสอตาเกออไรและแฟนดอราลอก็มาที่นี่หลังจากได้ยินข่าวหลังจากเห็นรูปร่างหน้าตาของเลเซียหัวใจของเวิร์สตาร์เกอร์และแฟนราวก็เต้นแรงอย่างช่วยไม่ได้คนนี้คือคนที่ถอดกางเกงทิ้งลงบนพื้นแล้วปล่อยให้เล่นไปทั่วเขามาที่แอสเป็นได้อย่างไรกาเตอร์พวกเขา2คนไม่มีเวลาคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และทั้ง2ฝ่ายในสนามได้ต่อสู้กันแล้วเพราะมันไม่ใช่การต่อสู้แบบเอาเป็นเอาตายทอจึงไม่ได้ใช้มีโอแฮมเมอร์และเลเซียก็ไม่ได้สวมชุดศักดิ์สิทธิ์ทั้ง2กำลังต่อสู้กันเท่านั้น
ทอผู้สูงมากกว่า 1.9 เมตรมีเพียงแต่สูงกว่าเลอเซียมากแต่ร่างกายของเขาแข็งแกร่งยิ่งกว่าวงกลมเมื่อเทียบกับเขาเลอเซียดูผอมกว่ามากในสายตาของชาวแอสการ์ดเลอเซียมนุษย์จากโลกสามารถกลายเป็นขยะได้ในไม่กี่วินาทีและพวกเขาก็พร้อมที่จะเชียร์ God of War ผู้กล้าหาญของพวกเขาแต่เมื่อทั้งสองมาอยู่ด้วยกันพวกเขาก็รู้ว่าคิดผิด God of War ที่พวกเขาเคารพและรักกลับถูกปราบปรามและถูกเฆี่ยนเลอเซียยอมแพ้เซนคลอสแต่การสูญเสียทุกอุปกรณ์ป้องกันมีผลเพียงเล็กน้อยต่อความเร็วความแข็งแกร่งหรือแม้กระทั่งความสามารถของบิงฮูโอคอสมอสในแง่ของการโจมตีอย่างเดียวจะอ่อนแอกว่า 10% ถึง 20% มากที่สุดแต่ทอที่ยอมแพ้ทอเอสแฮมเมอร์นั้นต่างออกไปคอนไม่สามารถพูดได้ว่าเป็นพลังทั้งหมดของแฮมเมอร์แต่มันมีมากกว่า 50% ด้วยคอนเขาคือทอที่อยู่ยงคงกระพันหากไม่มีคอนเขาจะกลายเป็นคนไร้ฟันเลอเซียสอนเสือที่มีกรงเล็บและหางแส้เหล็กให้เป็นผู้ชายทุกนาทีมีปัญหาที่รบกวนทอเสมอและปัญหานี้ควรเริ่มต้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับจักรวาลเอาละอย่าคิดไปเองปัญหานี้ไม่ได้ยาวขนาดนั้นจริงๆแต่มันเริ่มขึ้นเมื่อโอดินในประเทศทอเมื่อคอนของทอถูกชิงไปเขาจะพึ่งพาอะไรได้อีกในการต่อสู้ในภาพยนตร์ทอถือค้อนของทอเพื่อทำร้ายอาหารทุกที่ในช่วงแรกและไม่จำเป็นต้องคิดถึงปัญหานี้จนกระทั่งทอสามค้อนก็ถูกเฮล่าบทขยี้และตัวเขาเองก็หลุดออกมาจากสะพานเรนโบว์บริดจ์แอร์และล่องลอยไปยังทะเลทรายซาฮาราบนการ์ดสตาร์เผชิญหน้ากับฮักซึ่งถูกปฏิเสธโดยญาติของเขาพลังของทอผู้ปลุกพลังของทอแข็งแกร่งแค่ไหนพูดง่ายๆก็คือเขาสามารถแขวนฮักและต่อสู้โดยไม่ต้องใช้อาวุธครั้งนี้ทอไม่รอจนกระทั่งเขาสูญเสียค้อนไปเพื่อทบทวนข้อบกพร่องของตัวเองหลังจากถูกเลอเซียทุบตีต่อหน้าชาวแอสการ์ดเขาก็ไม่สามารถต่อสู้กลับได้และหลังจากเสียหน้าและเสียหน้าไปเขาก็เริ่มเผชิญหน้ากับตัวเองคุณอยากมาหลังจากที่เราติดอาวุธแล้วหรือยังเลอเซียพูดสิ่งนี้ด้วยเจตนาดีแต่ถึงหูของทอเขารู้สึกว่าเขากำลังย่อเย้ยตัวเองในสายตาคุณฉันก็แค่ตุ๊กตาที่ถูกค้อนทุบเหมือนกับที่แว่นเป็นไก่8ตัวตัวใหม่ของตัวหลักตัวหลักของทอคือค้อนของทอส่วนบราเธอร์แฮมเมอร์เป็นเพียงชั้นวางเพื่อรองรับค้อนแม้ว่าฉันจะรู้สึกว่าคำอธิบายดังกล่าวค่อนข้างเหมาะสมแต่ฉันก็ไม่สามารถยอมรับได้อย่างแน่นอนเลอเซียเกาหัวของเขาอืมทออย่าเข้าใจฉันผิดเราจะแน่นอนอยู่แล้วทอขัดจังหวะเลอเซียด้วยใบหน้าบูดบึ้งเมื่อกี้คุณยังลังเลอยู่เลยอะไรคำพูดคล้ายๆกันความจริงแล้วโลกิก็เคยบอกทอด้วยแต่ทอไม่ได้เอาจริงเอาจังมาก่อนเพราะโลกิวิ่งบนรถไฟเต็มปากเต็มคำและถ้าเขาจริงจังกับเขาก็แพ้แต่ความลังเลชั่วครู่ของเลอเซียทำให้ทอคิดว่าเขาเข้าใจความจริงแล้วแน่นอนทุกคนมองว่าเขาเป็นขยะที่พึ่งพาอาวุธโดยสิ้นเชิงหลังจากคิดเกี่ยวกับคำถามนี้อย่างชัดเจนดวงตาของทอก็เปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีทอเป็นคนที่เย่อหยิ่งในกระดูกในฐานะรัชทายาทแห่งกษัตริย์แห่งแอสการ์ดความเย่อหยิ่งของเขามีอยู่ในตัวและลบไม่ออกเขาจะทนต่อการพ่ายแพ้โดยคนบนโลกได้อย่างไรแม้ว่าเขาจะไม่มีอาวุธพิเศษของทอเอสแฮมเมอร์ แต่เขาก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าเขาจะต่อสู้กับศัตรูด้วยทอเอสแฮมเมอร์ทุกครั้งในอนาคตจะเป็นอย่างไรถ้าโอดินนำค้อนกลับไปจะเกิดอะไรขึ้นหากค้อนถูกส่งไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นทางประตูอวกาศจะเกิดอะไรขึ้นหากค้อนถูกคนแต่งหน้าหนาบทขยี้Brother Hammer จะทำอะไรได้บ้างหากไม่มีค้อนมันน่ากลัวที่จะคิดอย่างรอบคอบเลอเซียซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามค่อยๆกลายเป็นศัตรูจอมปลอมจากนอกโลกในสายตาของทอและทอก็ตัดสินใจที่จะไม่หยิบค้อนที่วางทิ้งไว้เขาต้องการใช้กำลังของตัวเองเอาชนะศัตรูที่อยู่ตรงหน้าเมื่อเห็นทอถูกเลอเซียทุบตีชาวแอสการ์ดโดยรอบก็เงียบโดยเฉพาะโวลแซกและแฟนราวทั้งคู่เผชิญหน้ากับเลอเซียโดยตรงและพวกเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในใจของทอในเวลานี้ความไร้พลังผู้ชายคนนั้นไม่ควรตัดกางเกงของทอออกปล่อยให้เขาขายหน้าในที่สาธารณะคงไม่ใช่ถ้าเขาทำอย่างนี้จริงๆฉันเกรงว่าท่านพ่อก๊อดโอดินจะไม่สามารถช่วยตัวเองทำความสะอาดเขาได้ทั้งสองมองหน้ากันไม่สามารถบอกได้ว่ากังวลหรือคาดหวังในสีหน้าของพวกเขาบนระเบียงขนาดใหญ่ในระยะไกลคนสองคนกำลังยืนเคียงข้างกันและมองไปยังสนามประลองชายชราตาเดียวคือโอดินโดยธรรมชาติและหญิงสาวที่แต่งตัวหรูหราข้างๆเขาคือฟอริกแม่ของทอเธอให้แพ้งานเหรอฟอริกามองที่สนามอย่างไม่เชื่อสายตาแม้ว่าเธอมักจะชอบพูดถึงลูกของคนอื่นแต่ในสายตาแม่ของเธอลูกของเธอเองมักจะดีที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดดีว่าไม่ใช่ข้อยกเว้นหลังจากเห็นทอพ่ายแพ้ฟอริก้าก็ตกใจจนเกินคำบรรยายพึ่งโอดินเหลือบมองฟอริกเป็นตาเดียวไม่พูดอะไรแต่ความหมายนั้นชัดเจนในตัวเองสาเหตุที่ลูกชายไม่ได้ผลเป็นเพราะสัตว์เลี้ยงของแม่แม่ที่รักลูกมักจะสูญเสียลูกชายไปโดยธรรมชาติแล้วฟอริก้าไม่ใช่แม่ที่หวงลูกชายอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่เธอรู้สึกผิดเพราะเมื่อเทียบกับทอแล้วเธอทุ่มเทให้กับโลกิมากกว่าแม้แต่เวทมนต์ที่ดีที่สุดของเธอก็ยังสอนโลกิในขณะที่ทอไม่ได้เรียนรู้แม้แต่น้อยจริงๆแล้วทั้งคู่ไม่ได้รู้สึกว่าการทำเช่นนั้นไม่มีความผิดอย่างไรก็ตามทอไม่ชอบเรียนเวทมนต์แต่เมื่อพวกเขาพบว่าลูกชายของพวกเขากลายเป็นขยะที่ไม่มีค้อนคู่สามีภรรยาชราก็ทนไม่ได้ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือโอดินสามารถคืนความผิดให้กับฟริกได้แต่ฟริกทำได้เพียงแค่กัดกระสุนและท่องมันด้วยตัวเองแต่เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ฟริก้าก็นึกถึงโลกิในคุกใต้ดินอีกครั้งแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ลูกชายของเธอเองแต่เธอก็เลี้ยงดูเขาเหมือนลูกชายของเธอเองก็ได้โลกิอย่าพูดถึงไอ้สารเลวนั่นโอดินรู้สึกหงุดหงิดเมื่อพูดถึงโลกิเขาเมื่อโอดินต้องการสาปแช่ง 2-3 คำเพื่อระบายความโกรธท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งเหนือศีรษะของเขาก็กลายเป็นมืดครึ้มเมฆก้อนใหญ่เริ่มรวมตัวกันและภายในก้อนเมฆหนาทึบดูเหมือนจะมีบางสิ่งที่พลุ่งพล่านนี่คือโอดินมองไปยังลานประลองด้วยความประหลาดใจและเห็นว่าดวงตาของทอเริ่มเปล่งแสงสายฟ้าในบางครั้งนี่คือคู่สามีภรรยาสูงวัยรู้สึกตื่นเต้นและไม่รู้จะพูดอะไรพลังของฟ้าร้องและสายฟ้าสามารถกล่าวได้ว่าเป็นความสามารถพิเศษของราชาแห่งเทพเจ้าโอดินพลังแห่งสายฟ้าดั้งเดิมของทอและความสามารถในการควบคุมค้อนของทอนั้นมอบให้โดยโอดิน
เนื่องจากเป็นพลังภายนอกเมื่อทอทำให้โอดินโกรธโอดินสามารถเอาความสามารถนี้กลับคืนมาได้ตามต้องการทำให้ทอเป็นมนุษย์ในฐานะทายาทของราชาแห่งเทพเจ้าทอมีเมล็ดพันธุ์แห่งพลังแห่งสายฟ้าและสายฟ้าอยู่ในร่างกายของเขาแต่เขาไม่รู้ตัวเขาไม่รู้ว่ามีบางอย่างอยู่ในร่างกายของเขาจนกระทั่งเขาถูกตบเข้าที่เผชิญหน้าโดยเลเซียที่ชานเมืองนิวยอร์กเมื่อโลกิควบคุมยานพิฆาตเพื่อโจมตีในวินาทีสุดท้ายพลังแห่งสายฟ้าในร่างกายของเขาก็ตื่นขึ้นและเขาสามารถเรียกค้อนของทอกลับมาได้อีกครั้งก่อนหน้านี้เขาไม่ได้จริงจังกับมันมากนักเพราะมีค้อนของทออยู่ในมือเขาไม่จำเป็นต้องศึกษาว่าพลังสายฟ้าในร่างกายของเขานั้นได้รับมาจากโอดินหรือพัฒนาโดยตัวเขาเองตอนนี้เขาแน่ใจแล้วถ้าไม่มีค้อนฉันยังเป็นทออยู่ยงคงกระพันแพเรกอบูมฟ้าร้องคำรามบนก้อนเมฆบนท้องฟ้าราวกับตอบรับทอมุมปากของเลเซียโค้งขึ้นทอที่ไม่สามารถระบายออกได้นั้นช่างดีอะไรเช่นนี้พลังของฟ้าร้องและสายฟ้าในร่างกายของเขาถูกปลุกให้ตื่นขึ้นและทอซึ่งมีดวงตาที่เปล่งประกายด้วยสายฟ้าเป็นเหมือนเทพเจ้าที่ลงมาจากพื้นโลกเขาพุ่งเข้าหาเลเซียอย่างทรงพลังด้วยประกายสายฟ้าและสายฟ้าตลอดทางแต่ในด้านสเปเชียลเอฟเฟกต์เขาก็โอเควอนเพียงเสียงฟ้าร้องที่ครอบงำธนบัตรที่ถูกเผาไม่ทุกๆวินาทีและเงินหลายสิบล้านดอลลาร์จะหายไปหลังจากผ่านไป5นาทีกำปั้นของทอไม่ได้โดนใบหน้าของเลเซียแต่ฝูงชนที่อยู่รอบๆเริ่มโห่ร้องแล้วไม่ว่าจะเป็นใครเลเซียก็ตายในสายตาของชาวแอสการ์เดียนบุคคลผู้ควบคุมพลังแห่งสายฟ้าไม่ว่าจะเป็นพ่อของโอดินหรือโอดินก็ไม่เคยพ่ายแพ้ทอก็ไม่มีข้อยกเว้นในสคริปต์ของทุกคนเลเซียควรจะพ่ายแพ้ด้วยหมัดนี้ที่ห่อหุ้มด้วยความโกรธเกรี้ยวของฟ้าร้องเพื่อให้มันสามารถสะท้อนถึงความกล้าหาญที่อยู่ยงคงกระพันของทอเทพเจ้าแห่งฟ้าร้องและสอดคล้องกับตัวตนของผู้พิทักษ์สันติในแอสการ์ดจักรวาลยกเว้นเลเซียเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อเป็นตัวประกอบเลเซียไม่ได้มาพักผ่อนที่แอสการ์ดและไม่ได้มาหาเรื่องต่อสู้และใช้ความสามารถอย่างที่เขาว่าเขามาที่นี่ด้วยภารกิจแสวงหาความร่วมมือและสาบานต่อพลังแห่งปฐพีแอสการ์ดอ้างว่าเป็นเทพเจ้าในสายตาของพวกเขาโลกเป็นดินแดนที่แห้งแล้งมาโดยตลอดและผู้คนบนโลกก็เป็นกลุ่มมนุษย์ที่โง่เขลาที่ตกอยู่ใต้ความเมตตาของผู้อื่นด้วยความรู้สึกที่เหนือกว่านี้ชาวแอสการ์ดจะไม่ถือว่าโลกเป็นพันธมิตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแม้ว่าพวกเขาจะเต็มใจร่วมมือกับมนุษย์โลกพวกเขาก็ถือว่าเป็นการกุศลของพวกเขาเองเป็นความจริงที่โลกซึ่งยังไม่เข้าสู่ยุคจักรวาลอัตลาหลังแอสการ์ดหลายศตวรรษในแง่ของเทคโนโลยีแต่สถานการณ์นี้จะสั้นลงอย่างรวดเร็วภายใต้การนำของไอรอนแมนโทนี่สตาร์คและชนชั้นสูงของโลกอีกนับไม่ถ้วนโลกจะกลายเป็นพันธมิตรของแอสการ์ดเพื่อต่อต้านกองกำลังชั่วร้ายของจักรวาลไม่ใช่ข้าราชบริพารเมื่อเผชิญหน้ากับหมัดที่ดังสนั่นของทอเลเซียก็ยกกำปั้นขึ้นแล้วชกโดยไม่ต้องคิดหมัดที่ดูเหมือนธรรมดาพุ่งเข้าใส่ทอกลางอากาศภายใต้เสียงฟ้าร้องและสายฟ้าของทอกำปั้นนั้นดูธรรมดาและเล็กผิดปกติแต่เพียงแค่หมัดธรรมดาก็เพียงพอแล้วที่จะระงับเสียงฟ้าร้องที่เต็มท้องฟ้าทำให้เขาไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ทั้งสองเผชิญหน้ากันด้วยกำปั้นและกำปั้นและถูกล็อกตายกลางอากาศในขณะที่ทุกคนงงงวยประกายไฟก็พุ่งออกมาจากกำปั้นและทันทีที่ประกายไฟปรากฏขึ้นมันก็ขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วและพันกำปั้นของเลเซียหลังจากนั้นเปลวเพลิงไม่หยุดขยายตัวแต่ก่อตัวเป็นเปลวเพลิงที่แผ่ไปข้างหลังอย่างรวดเร็วตามแขนของเลเซียและในไม่ช้าก็ลามไปทั่วร่างกายของเขาหลังจากเสียงร้องของนกฟีนิกซ์ดังก้องเปลวไฟก็รวมตัวกันอย่างรวดเร็วบนร่างของเลเซียก่อตัวเป็นนกเพลิงขนาดใหญ่ดวงตาของฟีนิกซ์เบิกกว้างจ้องอย่างดุดันไปที่ฟ้าร้องบนท้องฟ้าภาพบนท้องฟ้ารวบรวมสายตาของชาวแอสการ์ดทั้งหมดโอดินและฟอริกาขมวดคิ้วแน่นเพียงไม่กี่นาทีสีหน้าและอารมณ์ของพวกเขาก็ขึ้นลงเหมือนรถไฟเหาะตั้งแต่มั่นใจในตัวทอในตอนแรกไปจนถึงความกังวลและไม่เต็มใจเมื่อรู้ว่าทอถูกแขวนคอและทุบตีไปจนถึงความประหลาดใจเมื่อทอใช้พลังแห่งสายฟ้าตอนนี้เมื่อเขาเห็นฟีนิกซ์ไฟขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นและต่อสู้กับฟ้าร้องและสายฟ้าของทอโอดินก็นึกขึ้นได้อย่างหนึ่งเขาประเมินเลเซียและโลกต่ำไปบางทีในพันปีที่เขาไม่ได้สนใจโลกก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สั่นสะเทือนโลกและมันก็พัฒนาจนถึงจุดที่ท้าทายแอสการ์ดได้หากเป็นเช่นนั้นแอสการ์ดยังคงพูดถึงการปกป้องความสงบสุขของจักรวาลในคุกใต้ดินโลกินั่งบนพื้นพิงกำแพงและค่อยๆพลิกหน้าหนังสือทันใดนั้นการเคลื่อนไหวของเขาหยุดลงและดวงตาของเขาเบิกขึ้นเล็กน้อยราวกับว่าเขารู้สึกว่ามีบางสิ่งที่น่าสนใจผ่านไปครู่หนึ่งเขาก็เม้มปากแล้วหันกลับไปดูหน้าหนังสืออีกครั้งอ่านอย่างเพลิดเพลินแต่ไม่เห็นเขาเปิดหน้ามานานแล้วทอซึ่งอยู่กลางอากาศรู้สึกได้ถึงวิกฤตครั้งใหญ่ทันทีที่ฟีนิกซ์เพลิงปรากฏตัวเขาขยับนิ้วอยากจะคว้าค้อนที่วางไว้ข้างๆแต่เหตุผลในใจของเขาบอกเขาว่านี่เป็นเพียงการแข่งขันไม่ใช่การต่อสู้แบบเอาเป็นเอาตายถ้าเขาใช้ค้อนจริงๆแม้ว่าเขาจะเอาชนะเลเซียเขาก็จะแพ้แต่ถ้าคุณไม่ใช้ค้อนมันอาจจะยากสักหน่อยที่จะเอาชนะอัลเฟงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาสำหรับแผนปัจจุบันการพัฒนาความสามารถของตัวเองให้ใหญ่ขึ้นและรวบรวมสายฟ้าให้มากขึ้นเท่านั้นที่จะสามารถเอาชนะไฟเบิร์ดได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวบนท้องฟ้าพื้นที่ของชั้นเมฆเริ่มขยายใหญ่ขึ้นแอร์และงูไฟฟ้าในชั้นเมฆก็โผล่หัวออกมาโดยไม่เต็มใจและเริ่มกระสวยอย่างต่อเนื่องระหว่างเมฆอากาศเต็มไปด้วยแสงไฟฟ้าและเสียงฟ้าและแผดดังไม่ขาดสายเมื่อเผชิญกับฉากที่เหมือนวันโลกาวินาศผู้ชมในแอสการ์ดก็หวาดกลัวเช่นกันพวกเขาไม่สนใจที่จะรอผลการแข่งขันน้อยลงและหนีจากที่เกิดเหตุไปทีละคนกลัวว่าจะถูกฟ้าร้องจับหลังจากนั้นไม่นานลานประลองก็หายไปเหลือเพียงคู่หูไม่กี่คนที่เชื่อใจทออย่างสุ่ม4สุ่ม5เช่นซิฟฟอร์วอสอแอร์ตอกอและแฟนดอราลอที่ยังคงยืนอยู่ที่นั่นเมื่อออร่าของทอถึงจุดสูงสุดและเขาตกลงมาพร้อมกับฟ้าร้องที่ปกคลุมท้องฟ้าทั้งหมดสีหน้าของโอดินก็เปลี่ยนไปเช่นกันไอ้สารเลวนี่เขาต้องการทำลายแอสการ์ดเหรอด้วยพลังทำลายล้างของสายฟ้าในมือของทอแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะทำลายแอสการ์ดแต่มันก็มากเกินพอที่จะทำลายอาคารต่างๆในระยะไม่กี่กิโลเมตรรอบอารีนา
และภายในบริเวณนั้นก็ไม่ได้มีเพียงแค่อาคารเท่านั้นแต่ยังมีผู้คนในแอสการ์ดด้วยฟริก้าจับราวจับตรงหน้าเธอไว้แน่นฟ้าร้องลงมาแล้วแม้ว่าเธอและโอดินต้องการที่จะเคลื่อนไหวมันก็สายเกินไปสำหรับแผนปัจจุบันใครๆก็ทำได้เพียงหวังว่านกไฟบนพื้นจะไม่ทู่ฉันหวังว่าเขาจะสามารถขัดขวางการโจมตีของทอได้อย่างเต็มที่โอดินและฟริก้าต่างเริ่มเชียร์คู่ต่อสู้ของลูกชายอยู่ในใจอย่าแพ้เลยบนเวทีเลเซียมองย้อนกลับไปยังทิศทางที่ทั้งสองอยู่ราวกับว่าเขารู้สึกได้งูไฟฟ้าที่มีความหนาหลายเมตรพุ่งตรงไปที่พื้นและท้องฟ้าที่มีรัศมีหลายกิโลเมตรก็ถูกงูไฟฟ้าปกคลุมไปหมดภายใต้ฟ้าร้องไม่ว่าจะเป็นคนอาคารหรือแม้แต่พื้นโลกมันก็จะสลายเป็นผุยผงท่ามกลางเสียงฟ้าร้องนกไฟตัวหนึ่งบินขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยแรงผลักดันที่ไม่ย่อท้อฟ้าร้องที่เต็มท้องฟ้าดูเหมือนไม่มีอะไรอยู่ในสายตาของมันเพียงเสี้ยววินาทีไฟเบิร์ดก็ปะทะกับทันเดอร์ต่อหน้าและจากนั้นท่ามกลางทันเดอร์ที่ทำลายล้างไฟเบิร์ดก็ดิ้นรนเล็กน้อยก่อนจะหายวับไปในความว่างเปล่าไม่แม้แต่จะจุดประกายด้วยซ้ำโอดินตกตะลึงส่วนฟอริกก็ตกตะลึงท่าทางเสแสร้งเมื่อกี้จบลงแล้วเหรอแค่ช่างเป็นเรื่องตลกซิฟทั้ง3คนเป็นคนที่ล้มลงมากที่สุดพวกเขายืนอยู่ตรงข้างสนามประลองตรงกลางระยะโจมตีของทันเดอร์มันสายเกินไปที่จะวิ่งตอนนี้โอเควันนี้คุณจะตายที่นี่ไหมทั้ง3มองไปที่เลเซียในที่เกิดเหตุด้วยความตกใจพยายามรักษารูปลักษณ์ของคนที่ฆ่าพวกเขาไว้ในใจแสงสีทองปรากฏขึ้นโดยไม่คาดคิดทำให้ดวงตาของพวกเขาเกือบบอดทอตกใจกลัวทันทีที่ไฟเบิร์ดถูกกำจัดโดยทันเดอร์เหตุผลที่เขากล้าใช้การเคลื่อนไหวที่ทรงพลังเช่นนี้ไม่ใช่แค่การใช้สมองเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่บางส่วนก็มาจากความไว้วางใจที่เขามีต่อเลเซียไม่ต้องพูดถึงว่าเขาเคยเห็นความแข็งแกร่งของเลเซียมาก่อนเพียงแค่จากโมเมนตัมที่เลเซียบล็อกหมัดของเขาในตอนนี้ทำมีเหตุผลทุกประการที่จะเชื่อว่าแม้ว่าเลเซียจะไม่สามารถแข็งตัวได้อย่างสมบูรณ์แต่อย่างน้อยมันก็สามารถต้านทานได้เกือบทั้งหมดหมัดสิ่งที่รั่วไหลออกมาภายใต้การกระทำของความเข้มข้นของกระแสน้ำแม้ว่าพวกมันจะกระแทกพื้นพวกมันเพียงแต่สร้างความเสียหายให้กับศูนย์กลางของเวทีและไม่ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่ออาคารและพลเรือนโดยรอบแต่ฉันคิดว่ามันกำลังปิ้งนกกระจอกบนเตาไฟฟ้าแต่กลับกลายเป็นว่ามันเหมือนกับการย่างยุงเพียงพริบตานกไฟก็หายไปหากปราศจากการสกัดกั้นและการป้องกันของไฟเบิร์ดแล้วทันดาโบก็จะตกลงสู่พื้นโดยธรรมชาติโดยไม่มีการขัดขวางพลังทำลายล้างอันทรงพลังของพวกมันก็เพียงพอแล้วที่จะทำลายล้างอารีนาทั้งหมดและอาจแพร่กระจายไปยังบริเวณโดยรอบด้วยหลังจากพบว่าสิ่งที่เขาทำจะทำให้แอสการ์ดบาดเจ็บสาหัสบางส่วนหลังของทอก็เปียกโชกทันทีแต่ในเวลานี้ฟ้าร้องไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเขาอีกต่อไปและเขาทำได้เพียงเฝ้าดูพวกเขาล้มลงกับพื้นด้วยความเจ็บปวดและรู้สึกผิดโอดินที่อยู่ไกลออกไปกำลังจะร้องไห้ว่ามนุษย์โลกร้อนเกินไปเขารับมานานและเขาไม่มีความสามารถในการหยุดเสียงฟ้าร้องด้วยซ้ำเมื่อเห็นว่าฟ้าร้องกำลังจะตกลงมาพลังทำลายล้างอันทรงพลังจะส่งผลกระทบต่อสิ่งรอบข้างอย่างแน่นอนคนเหล่านั้นคือคนของเขาทั้งหมดและอีกไม่นานพวกเขาจะเป็นคนของทอทันทีที่ฟ้าร้องทอจะตายไม่ว่าเขาจะแข็งแกร่งแค่ไหนแอสการ์ดจะไม่เห็นด้วยกับผู้นำที่มือเต็มไปด้วยเลือดของประชาชนของเขาเองชาวแอสการ์ดที่อยู่ใต้ฟ้าร้องมองดูฟ้าและฟ้าร้องอย่างช่วยไม่ได้เผชิญหน้ากับความตายที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยความกลัวอย่างไรก็ตามสิ่งที่มา19ก่อนความตายคือกำแพงแสงสีทองเช่นเดียวกับกำแพงแห่งแสงที่ปรากฏกลางอากาศในช่วงสมรภูมิที่นิวยอร์กและกั้นชิทอรีจากที่สูงเหมือนคูน้ำกักเก็บเสียงฟ้าร้องไว้ทั้งหมดอีกด้านหนึ่งของผนังคริสตัลวอลสร้างความสำเร็จที่น่าทึ่งอีกครั้งหลังจากนิวยอร์กในตอนแรกเลเซียต้องการต่อสู้กับทอคุณมีทันดาโบส่วนฉันมีเบลซิ่งฟลามนักสู้แห่งแผนกเปลวเพลิงไม่เคยกลัวใครเมื่อต่อสู้เพื่อโจมตีไม่เคยแต่เมื่อมองย้อนกลับไปก่อนยิงทำให้เลเซียเปลี่ยนใจแต่ครอบโอดินชายชราคนนั้นเห็นได้ชัดว่าเขาสอนลูกชายได้ไม่ดีแต่ก็ยังต้องพึ่งพาฉันจะทำให้คุณกลัวแทบตายก่อนแล้วค่อยขอบคุณฉันเลเซียยิ้มย้อนนกเพลิงในมือของเขายิงออกไปและในเวลาเดียวกันกำแพงคริสตัลขนาดใหญ่ก็ถูกสร้างขึ้นในอากาศที่ไม่สูงเกินไปจากพื้นดินวิหกเพลิงมีรูปร่างเพียงรูปร่างแต่ไม่มีแก่นสารและสลายไปในความว่างเปล่าเมื่อถูกฟ้าร้องเมื่อทุกคนเห็นสิ่งนี้พวกเขาคิดแต่เพียงว่าเลเซียไม่มีพลังที่จะต่อต้านและพลังของฟ้าร้องก็จะตามกระแสทันทีและถล่มเขาสนามกีฬาและบริเวณโดยรอบจนราบคาบแต่ในขณะนี้จู่ๆกำแพงคริสตัลก็ปรากฏขึ้นขวางท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยฟ้าร้องต่อหน้าเขาพยายามเปลี่ยนกระแสน้ำคุณแปลกใจหรือประหลาดใจไหมเมื่อเห็นกำแพงคริสตัลสีทองระยิบระยับกั้นเสียงฟ้าร้องทุกคนโล่งใจแต่การแสดงของพวกเขาต่างออกไปที่ระเบียงโอดินปล่อยเสียงกรนอย่างเย็นชาแล้วเดินออกไปในขณะที่ฟริก้าที่อยู่ข้างๆเขาค่อยๆเดินตามไปพร้อมกับกุมหน้าอกของเขาไว้พวกเขาสองคนไม่มีอารมณ์จะดูต่อจริงๆพวกเขาคิดว่าหลังจากทอเชี่ยวชาญพลังของฟ้าร้องและสายฟ้าแล้วเขาสามารถสอนชาวโลกถึงวิธีการปฏิบัติตนแต่พวกเขาไม่คาดคิดว่าพวกเขาจะขอบคุณเลเซียที่ช่วยแอสการ์ดในบั้นปลายชีวิตนับไม่ถ้วนนอกสนามประลองชาวแอสการ์ดที่รอดชีวิตจากหายนะต่างร่ำให้ด้วยความยินดีแล้ววอสอแอร์ตอก็ถึงกับทรุดลงกับพื้นหอบและถอนหายใจเมื่อกี้เขาช่วยเรากั้นสายฟ้าฉันยกโทษให้เขาที่ทำตัวไม่มีเหตุผลกับเราบนโลกแฟนดอราลอที่อยู่ข้างๆเขาตั้งตระหง่านรักษาภาพลักษณ์ของอัศวินผู้สง่างามแต่ถ้าคุณดูเขาด้วยตัวเองคุณจะพบว่าขาของเขาสั่นอย่างรุนแรงอยู่แล้วเกี่ยวกับสิ่งที่โวแซกพูดเขาแค่ฮัมเพื่อแสดงว่าเขาได้ยินถ้าเขาพูดมากเขากลัวว่าเสียงของเขาจะสั่นในอีกด้านหนึ่งซิฟฟอร์มองดูทอที่ลงมาด้วยดวงตาเต็มไปด้วยดวงดาวแม้ว่าตอนนี้เธอเกือบจะโดนฟ้าผ่าแต่สิ่งนี้ไม่ได้ขัดขวางความชื่นชมของเธอที่มีต่อเขาความหลงใหลและความรักนั้นไม่อาจต้านทานได้แม้ว่าร่างกายจะถูกทุบเป็นชิ้นๆผู้หญิงคนนี้สิ้นหวังหลังจากลงจอดทอหันศีรษะไปมองพลเรือนที่อยู่ใกล้ๆซึ่งมองมาที่เขาด้วยความกลัวโดยเฉพาะเด็กเล็กๆที่อยู่ข้างในด้วยสีหน้าที่ซับซ้อน
สวัสดีห่างออกไปไม่ไกลเลเซียชูนิ้วโป้งของเขาและชมเชยพี่ชายคุณแข็งแกร่งจริงๆฟ้าร้องแรงมากฉันแทบจะหยุดมันไม่ได้สีหน้าของทอกลับมาหม่นมองอีกครั้งฉันรู้ว่าเมื่อกี้ฉันเกือบทำลายแอสการ์ดได้โปรดอย่าเตือนฉันซ้ำๆโอเครู้สึกครับแอร์คุ้นใจเต็มทนแต่ทอพูดอะไรไม่ออกเขาจะต้องทนทุกทรมานจากการเป็นไปอย่างแน่นอนเขารู้จักเลอเซียมาเป็นเวลานานและด้วยการปลูกฝังของทุกคนในอเวนเจอร์ทำให้เขาเข้าใจนิสัยที่ไม่ดีของเลอเซียอย่างลึกซึ้งแล้วแต่เขาพบว่าความรู้ของเขาดูเหมือนจะไม่เพียงพอเขาไม่คิดว่าผู้ชายคนนี้จะหลอกตัวเองให้ตกใจได้ขนาดนี้หลังจากเงียบไปครู่หนึ่งทอก็ก้าวไปข้างหน้าและยื่นมือออกไปเพื่อดึงวอสอต้าขึ้นมาคุณไม่เป็นไรใช่ไหมเวิร์สแฮกกระโดดขึ้นและออกกำลังกายขยายหน้าอกและพูดอย่างหนักแน่นว่าฉันจะทำอย่างไรดีคุณควรกังวลเกี่ยวกับแฟนราวเขากลัวจนแทบจะฉี่รถกางเกงแฟนดอราลอมองวอสอแอตอกอด้วยสายตาว่างเปล่าจากนั้นหันไปหาทอแล้วพูดว่าข้าไม่คาดฝันมาก่อนว่าเจ้าจะโจมตีรุนแรงเช่นนี้ได้ด้วยร่างกายของเจ้าเพียงลำพังดูเหมือนว่าระยะห่างระหว่างเราจะยิ่งไกลออกไปรอยยิ้มของทอค่อนข้างฝืนเจ้าเหล็กเก่าเราหยุดพูดเรื่องนี้ได้ไหมทอฉันซิฟฟอร์ก้าวไปข้างหน้าเพื่อจะพูดอะไรบางอย่างแต่ถูกขัดขวางโดยทอที่โบกมือโดยตรงหยุดยืนตรงนี้นะฉันจะพูดเรื่องนี้ทีหลังถ้าคุณมีอะไรจะพูดหันศีรษะไปมองเลอเซียใกล้เข้ามามุมปากของทอสันสถานนี่คือเลอเซียพวกเจ้ารู้จักเขาใช่ไหมหลายคนพยักหน้าและทักทายเลอเซียอย่างเชื่องช้าฉากที่พวกเขาพบกันก่อนหน้านี้ดูไม่ค่อยเป็นมิตรนักสวัสดีโปรโตสที่รักไม่เจอกันนานเลยสวัสดีเลอเซียไม่ได้ยกกางเกงขึ้นและไม่มองส่วนที่อยู่ใต้เข็มขัดของเวิร์สแฮกและแฟนราวอย่างน้อยก็ช่วยให้พวกเขารักษาหน้าได้เล็กน้อยเราจะไปที่ไหนกันดีละซิฟอร์ถามจ้องไปที่รูปร่างที่เหมือนรูปปั้นของทอด้วยความงุนงงทอหันไปมองวอสอแตกโอ้วอสอตาเจอตบมือแน่นอนขั้นตอนต่อไปคือการทำความสะอาดเพื่อนๆของเราฉันแค่รู้จักสถานที่ดีๆคืนนี้เราจะไม่กลับบ้านทอพยักหน้าไอ้สารเลวถ้าเจ้ากล้าเล่นตลกกับข้าข้าจะทำให้เจ้าเมาสักพักแล้วไปหาชายร่างใหญ่สัก18คนในตอนเช้าเลอเซียตื่นขึ้นมาในห้องแปลกๆแต่ศีรษะที่มึนงงของเขาลืมตาและมองไปรอบๆมันไม่ใช่ห้องของเขาแต่โชคดีที่ไม่มีผู้หญิงอยู่ข้างๆเขานับประสาอะไรกับผู้ชายวางมือบนหัวของคุณแล้วรอสักครู่ก่อนที่ความทรงจำจะค่อยๆปรากฏขึ้นดูเหมือนฉันจะมาถึงแอสการ์ดแล้วฉันทะเลาะ กับโอดินก่อนแล้วก็ทะเลาะ กับทอแล้วก็หลังจากนั้นดูเหมือนว่าฉันไปร้านเหล้าเพื่อดื่มแล้วทำไมใจฉันถึงว่างเปล่าก๊อกๆประตูห้องถูกเคาะจากด้านนอกและเสียงก็เบามากเลอเซียมองลงไปและเห็นว่าเสื้อผ้าบนร่างกายของเธอยังคงไม่บุบสลายเธอจึงตะโกนว่าเชิญเข้ามาประตูถูกเปิดออกและหญิงสาวในชุดเรียบง่ายเข้ามาพร้อมอ่างน้ำอุ่นหญิงสาวก้มหน้าลงหลังจากเข้าประตูใบหน้าของเธอแดงราวกับว่าเธอไม่กล้ามองเลอเซียเลอเซียขมวดคิ้วและยกผ้าห่มขึ้นและไม่ได้ถอดกางเกงทำไมคุณเขินจังหลังจากวางกะละมังด้านหนึ่งแล้วหญิงสาวก็คุกเข่าและนั่งลงอีกด้านหนึ่งหน้าแดงและเงียบแต่ความหมายนั้นชัดเจนอยู่แล้วนี่คือแม่บ้านที่ให้บริการแขกล้างตัวเลอเซียกัดฟันอย่างช่วยไม่ได้ในยุคใดการใช้คนรับใช้เป็นเพียงการละเมิดสิทธิมนุษยชนเท่านั้นนี่คือความเสื่อมโทรมของธรรมชาติของมนุษย์และการถดถอยของสังคมในฐานะเด็กที่โชคไม่ดีที่เติบโตในประเทศที่โฆษณาสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยเลอเซียไม่ปฏิเสธความใจดีของเด็กสาวอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามมันเป็นประเพณีของสหรัฐอเมริกาที่จะให้อภัยผู้อื่นแบบ2มาตรฐานแม้ว่าคุณจะเข้มงวดกับตัวเองก็ตามและมันเป็นประเพณีของแอสการ์ดเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่คนอื่นเสิร์ฟและล้างแน่นอนว่ามันอาจจะดีกว่าถ้าเด็กผู้หญิงไม่สามารถหน้าแดงไม่พูดอะไรและดูขี้อายและขี้ขลาดเลอเซียอยากจะถามว่าเมื่อคืนฉันฉี่บนถนนแล้วเอาอาวุธวิเศษมาให้คุณดูหรือเปล่าหรือคุณเผลอจับฉันตอนห่มผ้านวมทำให้คุณกลัวจนอาจแทงคุณเข้าแสดงออกได้ตลอดเวลาใครจะบอกฉันว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากพักเมื่อคืนนี้น่าเสียดายที่หลังจากล้างและขัดถูนานกว่า10นาทีไม่ว่าเลอเซียจะขู่และล่อเธอมากแค่ไหนหญิงสาวก็ไม่พูดน่าเสียดายจังเลอเซียสายหัวขณะมองดูหญิงสาวจากไปเธอดูสวยแต่น่าเสียดายที่เธอเป็นใบ้หลังจากจัดการเรียบร้อยเลอเซียสัมผัสหน้าท้องแบนราบของเธอและกำลังจะออกไปหาอะไรกินผลักประตูเปิดออกแล้วมีทางเดินยาวอยู่ข้างนอกมีห้องทั้ง2ด้านทางเดินกว้างประมาณ 5-6 เมตรเพดานสูงมากกว่า10เมตรและยาวมากกว่า100เมตรเดินไปตามทางเดินประมาณครึ่งนาทีก่อนจะถึงจุดสิ้นสุดเลอเซียกระแอมเบาๆและถามยามที่อยู่ข้างๆอืมเพื่อนฉันขอถามหน่อยได้ไหมฉันยำหันหัวของเขาเพื่อทักทายเมื่อเขาได้ยินเสียงแต่เขาก็ทำเป็นหูหนวกกับคำถามของเลอเซียด้วยสีหน้าเรียบเฉยแต่เพื่อนผิวดำทั้งสองไม่สามารถบอกความรู้สึกนั้นได้โชคดีที่เป็นกรณีนี้ไม่เช่นนั้นชายชะกัน2คนจะหน้าแดงและแสดงอาการเขินอายใส่เลอเซียและฉากนี้จะร้อนแรงมากฉันถามยามหลายคนติดต่อกันและทุกคนก็มีความเคารพเท่าเทียมกันด้วยสีหน้าที่ละเอียดอ่อนเหมือนกันและความเงียบก็เหมือนกันมันเจ็บปวดมากใครจะบอกฉันว่าเกิดอะไรขึ้นเลอเซียต้องการแกล้งผู้คุมเพื่อสกัดกั้นคำสารภาพแต่ท่าทีของเขามีความเคารพมากดังนั้นเขาจึงไม่สามารถหาเหตุผลที่จะโกรธได้เขากระวนกระวายจนผมของเขากำลังจะโลนเดินไปตามทางเดินในที่สุดเลอเซียก็พบคนรู้จักในห้องขนาดใหญ่วอสแฮกถ้าฉันจำไม่ผิดผู้ชายคนนี้ดื่มไวน์ไปแก้วหนึ่งเมื่อคืนก่อนที่ฉากจะแตกและจากนั้นเขาก็จำอะไรไม่ได้เลยสวัสดีแล้ววอเลอร์เซียทักทายและเดินเข้าไปในห้องมีโต๊ะขนาดใหญ่ในห้องและมีผักและผลไม้มากมายอยู่บนโต๊ะวอสอตาเจอนอนอยู่บนโซฟาตัวใหญ่ถือตุ๊กตาตัวใหญ่ข้อศอกเต็มไปด้วยเครามันเฮ้เลอเซียเธอตื่นแล้วเธอหิวแล้วมาเลยฉันจะเลี้ยงของอร่อยอร่อยให้เธอวอสอแอร์ตอกอยิ้มและดึงเลอเซียไปที่โต๊ะแล้วยกถุงใบใหญ่ในมือขึ้นข้อศอกลองสอบนี้สิมันอบในซอสน้ำผึ้งในครัวรสชาติดีมากกัดเลยเลอเซียซ่อนตัวโดยไม่เลือกหน้าปล่อยสอบที่เปื้อนน้ำลายคำพูดของวอสแฮกฟังดูคุ้นๆใช่ไหมมาชิมไวน์แก้วนี้กันโรงกลั่นไวน์ใช้วิธีรับรสดีมากลองจิบดูสิ
นี่คือสิ่งที่โวสแฮกบอกกับเลเซียในโรงเตียมเมื่อคืนก่อนหลังจากชิมไวน้ำผึ้งสักแก้วเลเซียก็หลับไปจนถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาหลับไปเองหรือเปล่าขอบคุณฉันเป็นมังสวิรัตเลเซียขอบคุณวอสแอตโตกอสำหรับความกระตือรือร้นของเขาเมื่อมือหยิบแตงกวายัดเข้าปากเอียงศีรษะแล้วถามว่าทอทำไมฉันไม่เห็นเขาเลยโอ้ทอกำลังศึกษาแผนที่กับแฟนราวฉันไม่เข้าใจสิ่งเหล่านั้นดังนั้นฉันต้องเติมพลังก่อนขณะที่พูดวอสแฮกได้กัดศอกข้างหนึ่งแล้วและคว้าอีกอันทันทีที่กระดูกหายไปกินเนื้อวอสแอตโตกอถามอย่างสบายๆว่าเมื่อคืนคุณนอนหลับสบายไหมเลเซียใส่หัวฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันเผลอหลับไปเมื่อคืนไวน์แก้วที่คุณดื่มไปนั้นเป็นไวน์ชนิดไหนทำไมฉันถึงเลเซียหันศีรษะไปมองโวสแฮกโดยไม่ละสายตาจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในสีหน้าของเขาคนตรงๆอย่างเขามักจะปกปิดไม่เก่งและทุกอย่างก็เขียนไว้บนใบหน้าของเขาแน่นอนว่าสีหน้าของโวสแฮกเปลี่ยนไปกลายเป็นเขินอายนิดหน่อยพระเจ้าช่วยแน่นอนฉันรู้แล้วเลเซียรู้สึกเหมือนเธอกำลังจะล้มลงสาวใช้สบายดีคุณเป็นคนที่อายมีหนวดมีเคราคุณเลิกเป็นผีได้แล้วนั่นสิวอสแอตโตกอพูดอย่างอายเลเซียฟังอย่างตั้งใจด้วยความกลัวเพราะกลัวจะมีคำที่ไม่เคยได้ยินออกมาจากปากของเขานั่นสิไวน์ที่เราดื่มเมื่อวานนี้เป็นไวน์ชั้นดีที่เก็บรักษาไว้เป็นเวลาหลายพันปีในโดเมนของพระเจ้าทั้งทำจากซากปรักหักพังของกองเรือของบรูนฮิลคุณรู้ไหมบอรันฮิลคือวาคิรีเมื่อหลายพันปีก่อนครั้งหนึ่งนำทีมปราบกบฏในก็อดเอสโดเมนเลเซียพยักหน้าถ้าฉันจำไม่ผิดทอใช้ไวน์นี้2-3หยดในอเวนเจอร์2เพื่อคว่ำลูลี่แต่เลเซียไม่สนใจสิ่งเหล่านี้เลยโปรดรีบเข้าประเด็นฉันอยากได้รสชาติอร่อยของไวน์นั้นแต่ไม่มีโอกาสได้ชิมเลยเพราะคุณฉันดื่มได้แก้วเดียวเมื่อคืนนี้แล้วก็อย่าแบ่งเป็นตอนๆนะแล้วเกิดอะไรขึ้นเลเซียถามอย่างกระวนกระวายแล้วฉันและฉันอยู่ที่ไหนฉันกำลังทำอะไรทำไมคุณมองฉันมากคุณรีบพูดจากนั้นฉันก็สั่งมาวอสแอตโตกอตกท้องฉันนอนทั้งคืนและฉันก็ตื่นมาด้วยความหิวด้วยเอาจริงคุณไม่คิดจะกัดศอกนี้จริงๆเหรอเพรอฉันด้วยในห้องขนาดใหญ่ทอยืนอยู่หน้ากำแพงพร้อมกับแฟนราวและหลายคนที่แต่งตัวเหมือนนายพลมีแผนที่ขนาดใหญ่อยู่บนผนังภูเขาแม่น้ำที่ราบและอาคารต่างๆถูกวาดด้วยการสุ่มเลเซียชำเลืองมองไปด้านข้างมันยากที่จะจินตนาการว่าพวกเขาจะต่อสู้กันได้อย่างไรบนแผนที่รูปทรงนามธรรมที่มีรูปร่างคล้ายแท่งไม้นี้เมื่อเห็นเลเซียเข้ามาทอก็โบกมือเป็นการทักทายจากนั้นก็หันไปคุยกับแฟนราวและคนอื่นๆต่อเมื่อเห็นว่าพวกเขาดูเหมือนจะยุ่งมากเลเซียจึงไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างสุภาพเพื่อขัดจังหวะแต่หาที่นั่งข้างๆพวกเขาและนั่งลงและถามโวสแฮกที่ตามมาข้างหลังเขาด้วยอาการหอบนั่นคือแผนที่อะไรแผนที่ขุมทรัพย์วอแอร์ตอกกรอกตาได้โปรดนั่นคือแผนที่ทางการทหารการสำรวจไม่น่าสนใจเท่ากับการต่อสู้ทันใดนั้นเลเซียก็เข้ามาถามยังไงก็ตามฉันสงสัยเกี่ยวกับคำถามอยู่เสมอด้วยทักษะเช่นคุณในแอสการ์ดนับประสาอะไรกับแอสการ์ดเรามาพูดถึงห้องนี้กันยกเว้นทอกับพวกนั้นคุณแข็งแกร่งกว่าไหมกว่าพวกที่สวมชุดเกราะหรือเปล่าวอแอร์ตอกอทำนิ้วชี้อย่างน่าอัศจรรย์พวกมันหึ่งไม่มีใครสู้ได้แน่นอนฉันเก่งกว่าพวกมันเขาไม่ได้โมจริงๆเลเซียดูเหมือนจะจำได้ว่าในทอ2โวสแฮกล็อกการจู่โจมของกองทหารด้วยตัวเองแม้ว่าในที่สุดเขาจะถูกฝังอยู่ในฝูงชนแต่มันก็ทำให้ทอและโลกิขี่ได้อย่างราบรื่นการหลบหนีมีส่วนทำให้มากหลังจากพูดจบวอสแอตอกอก็ถือศอกอย่างภาคภูมิใจและแท้ต่อไปแต่จู่ๆก็ได้ยินเลเซียถอนหายใจแน่นอนว่าในแอสการ์ดนอกจากโอดินและทอไม่มีใครสามารถต่อสู้ได้ดูสง่างามในชุดเกราะและดูเหมือนว่านักสู้ระดับเทพจะเอาชนะถุงวายและถุงข้าวไม่ได้คุณหมายถึงใครเวอร์แท็กสำลักด้วยศอกใหญ่ของเขาและไม่สามารถตอบสนองได้ชั่วขณะหนึ่งเลเซียหันไปมองวอสแท็กและถามอย่างเงียบๆว่าจากความสัมพันธ์ของคุณกับทอคุณน่าจะต่อสู้กับเขามาหลายศึกแล้วใช่ไหมก่อนที่วอสแท็กจะทันได้ตอบเลเซียก็พูดต่อไปว่าฉันสงสัยจริงๆด้วยทักษะของคุณเอาชีวิตรอดจากการต่อสู้มากมายได้อย่างไรดูไม่เหมือนบุคลิกของคุณที่ชอบพายเรือและดูเพื่อนร่วมทีมต่อสู้ด้วยกันคนที่ชนะด้วยการนอนพุ่งชนฝูงชนทุกครั้งโดนฟันบาดเจ็บแล้วทอช่วยทันไหมฉันวอสแอตโตกอรู้สึกถูกเลือกปฏิบัติแต่เขาอยากจะโกรธแต่ทำไม่ได้เพราะสิ่งที่อีกฝ่ายพูดคือความจริงไม่ใช่วันหรือ2วันที่วอสแอตโตกอชอบหาเรื่องเขาถูกตั้งข้อหาโดยทอพวกเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือจากกองครั้งหรือ2ครั้งนอกจากนี้เลเซียยังเป็นผู้ชายที่หักหลังเขาแฟนราวและโฮกันด้วยดาบและการคลั่งไคล้เขาเท่ากับการผูกขาดกับความตายไม่มีทางเขาได้แต่กัดศอกในมืออย่างโหดเหี้ยมและเขากัดเนื้อทั้งหมดในปาก3หรือ2คำเคี้ยวอย่างโหดเหี้ยมรู้สึกเหมือนกำลังเคี้ยวเนื้อของเลเซียนั่งลงบนเบาะราวกับกำลังคุยกับโวสแฮกหรือพูดกับตัวเองโลกิถือว่าพวกเราชาวโลกเป็นมนุษย์เท่าแต่พูดว่าเขาจะปกป้องเราแต่เรากลับเห็นเพียงกลุ่มนักรบป่าเถื่อนที่มีชั้นเชิงและชั้นเชิงอยู่ในยุคอาวุธเย็นไม่ต้องพูดถึงระเบิดนิวเคลียร์แม้ว่าเราจะเอาเครื่องจักร2เครื่องไปด้วยก็ตามปืนสามารถกวาดพื้นที่ได้กว้างนี่คือเผ่าอาซ่าในตำนานของเราหรือเปล่านี่ไม่ใช่ตำนานมันเป็นเรื่องตลกไม่น่าแปลกใจที่เลเซียถอนหายใจยกเว้นเทพเจ้าบางองค์ในแอสการ์ดเท่านั้นที่อ่อนแอกว่าคนอื่นๆหากไม่มีอะไรอื่นเรามาพูดถึงสโกเพชฌฆาตที่มาแทนที่ไฮดาวเป็นผู้พิทักษ์สะพานสายรุ้งในทอ3สเตรนท์หลังจากไปหลงทางแล้วตื่นขึ้นอย่างกระทันหันถือปืนกล M16 2กระบอกที่ได้มาจากพื้นโลกเขากลายเป็นฮีโร่ที่ยืนหยัดอยู่คนเดียวได้ถ้าในตอนท้ายแมกกาซีนไม่หมดเขาคงปกป้องสะพานสายรุ้งได้ด้วยตัวคนเดียวตามตรรกะนี้ตราบใดที่โอดินและทอและกองกำลังรบระดับสูงอื่นๆถูกยับยั้งและกองทหารเสริมติดอาวุธที่ดีได้มาจากโลกจะเป็นไปได้ไหมที่จะกวาดล้างแอสการ์ดทั้งหมดหลังจากถูกเลเซียเลือกปฏิบัติวอสแฮกก็มุ่งความสนใจไปที่ข้อศอกของเขาโดยไม่สนใจสิ่งที่เขากำลังพูดถึงเลยเขาแข็งแกร่งและแข็งแกร่งและสายลมก็พัดมาจากเนินเขาในอีกด้านหนึ่งในที่สุดทอก็จบบทสนทนาและเดินไปทักทายเลเซียด้วยรอยยิ้มสวัสดีเซียเมื่อคืนคุณนอนหลับเป็นอย่างไรบ้างไม่รู้ทำไมเลเซียรู้สึกว่ามีบางอย่างซ่อนอยู่ในรอยยิ้มของเขา
สายหัวเลอเซียจ้องเข้าไปในดวงตาของทอฉันหลับไม่สนิทเลยฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันหลับไปตอนไหนเป็นไปได้ยังไงทอที่มีสติปัญญาระดับ2ไม่สามารถโกหกได้โดยไม่เปลี่ยนสีหน้าและเลอเซียเชื่อว่าเขาต้องสามารถมองเห็นอะไรบางอย่างในดวงตาของเขาได้ฮ่าฮ่าทอมองขึ้นไปบนท้องฟ้าและหัวเราะอย่างบ้าคลั่งคนที่เก่งที่สุดในโลกที่อ้างว่าเมาหลังจากดื่มไปพันแก้วกลับถูกแก้ววายครอบงำมันตลกเกินไปฮ่าฮ่าเมื่อเห็นทอเอ็นตัวไปมาด้วยรอยยิ้มคิ้วของเลอเซียก็มีรอยย่นลึกรอยยิ้มเสแสร้งนี้เหมือนจริงมากดูไม่เหมือนว่าเขากำลังปิดบังอะไรอยู่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่ฉันหมดสติไปหรือเปล่าเลอเซียถามอย่างไม่เต็มใจทอครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งหลังจากที่เจ้าสลบไปเราส่งเจ้ากลับไปนอนที่ห้องแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอีกแฟนดอราลอที่อยู่เบื้องหลังทอพยักหน้าวอซอแอตอกอก็เช่นกันหลังจากดื่มไปถ้วยหนึ่งเขาก็เมาด้วยหน้าละอายเกินไปหยาบคายเกินไปฉันแค่รีบโวไวซอแอตอกอเถียงเสียงเบาทอรายยื่นมือออกและตบไหล่ของเลอเซียเราจะคุยกันเรื่องการดื่มวันหลังเรามาพูดถึงเรื่องของการไปอาณาจักรทั้ง9ก่อน9อาณาจักรเกิดอะไรขึ้นกับ9อาณาจักรเพราะการทำลายสะพานเรนโบว์อาณาจักรทั้ง9ตกอยู่ในความโกลาหลเราจำเป็นต้องจัดลำดับของอาณาจักรทั้ง9ใหม่เฟลดาอธิบายในตำนานสะพานสายรุ้งคือช่องทางที่เชื่อมต่ออากาศกับโลกเลอเซียรู้สึกสับสนเล็กน้อยว่าทำไมการทำลายสะพานสายรุ้งจะทำให้อาณาจักรทั้ง9ตกอยู่ในความโกลาหลมีความเชื่อมโยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ระหว่างทั้ง2แต่มันดูไม่เหมือนแฟนราวเขาดูเหมือนจะอธิบายดังนั้นเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากฟังมันอย่างไรก็ตามจุดประสงค์ของการมาแอสการ์ดของเขาคือการทำสงครามกับทอและไม่จำเป็นต้องเจาะลึกถึงเหตุผลวอซอแอตอควางสอบลงบ้างและเช็ดคราบน้ำมันบนคราวของเขาตอนนี้เขากำลังโบกขวานใหญ่ในมือและตะโกนอย่างตื่นเต้นว่าในที่สุดก็จะเริ่มแล้วหรือเราจะไปที่ไหนก่อนดีมุมปากของเลอเซียสั่นคุณเปลี่ยนเสื้อผ้าเร็วเกินไปและทำไมคุณถึงเป็นขยะจานวูตื่นเต้นจังทอยกมือขึ้นและค้อนของทอก็ลอยมาไม่ไกลนักและถูกเขาจับไว้แน่นไปที่บ้านเกิดของโฮแกนวานาให้ไม่ก่อนหลังจากที่เลอเซียมาถึงแอสการ์ดเขาก็ไม่เห็นโฮแกนเพื่อนทั้ง3คนของแอสการ์ดเลยปรากฏว่ามีบางอย่างผิดปกติในบ้านเกิดของเขา